อาตาปีแล้วก็มีอะไรมีสัมปชานโนสัมปชัญญะก็คือกายเราทั้งหมดนี่แหละเป็นสัมปชานโนสติมาคือลึกรู้ลึกได้นึกได้สรุปย่อๆคือสติและลึกรู้อยู่ที่กายด้วยความเพียรชอบนี่คือมรรคมีองค์แปดนั่นแหละอันเดียวกันเพราะฉะนั้นหน้าที่เราทำอยู่แค่นั้นมารู้ที่กายเราเรื่อยๆไปเท่านั้นเองดังนั้นดูอย่างเดียวบางทีมันก็เบื่อจิตไม่ค่อยอยู่ให้เพราะนั้นสังเกตง่ายๆว่าเมื่อกายนิ่งให้จิตเดินแต่เดินอยู่ที่กายแต่ถ้ากายเคลื่อนไหวให้จิตนิ่งนิ่งอยู่ที่การเคลื่อนไหวหลักง่ายๆตอนนี้กายมันนิ่งเราก็นั่งก็รู้รูปนั่งและอีกสองข้อของมาสติปัฏฐานสูตรก็คือเมื่อมีอัตตาปีสัมปชัญโญสติมาลึกรู้มีสติรู้กายด้วยความเพียรแล้วอีกอย่างที่จะแทรกเข้ามาก็คือความพอใจและความไม่พอใจเมื่อได้ยินเสียงเมื่อเห็นเมื่อได้กลิ่นเมื่อนึกถึงคิดนึกคิดต่างๆไปมันก็เกิดอารมณ์เช่นนี้ขึ้นมาแน่นอนจะเกิดพอใจไม่พอใจชอบใจไม่ชอบใจยินดียินร้ายท่านบอกให้ถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียวิเนยโลเกอภิชาโทมนัสสังนั่นเราจะถอนยังไงอ่ะก็มันเกิดขึ้นมาแล้วพระเดชพระคุณหลวงปู่สังวาลบอกว่าคิดดีก็รู้ก็ไม่ว่าคิดไม่ดีก็รู้ก็ไม่ว่าได้ยินก็ไม่ว่าเห็นก็ไม่ว่าได้กลิ่นก็ไม่ว่ารู้สึกตอนนี้ว่าเย็นร้อนอ่อนแข็งก็รู้ก็ไม่ว่าก็เฉยเอาสติรู้กายเรื่อยไปอย่างนั้นนี่แหละถอนแล้วเมื่อเราทำอยู่แค่นี้สติตัวจริงเกิดแล้วขณะที่เราน้อมใจตามที่ฟังอยู่นี้แล้วก็ทำไปเนี่ยก็เกิดสติขึ้นชั่วขณะตามเรามาการพิจารณากายอย่าไปจดจ้องอยู่ที่เดียวเพ่งเล็งมันกลายเป็นเพ่งเล็งจดจ้องจับจ้องมันก็จะปลิ้นออกไปข้างนอกแหละหนีเที่ยวฉะนั้นดูแล้วปล่อยดูแล้วปล่อยดูแล้วก็เดินไปตามกายเราเดินไปเรื่อยๆเดินไปจนถึงว่าจนกระทั่งเขารู้สึกว่าชัดเจนตรงไหนเราก็ค่อยๆประคองรู้ตรงนั้นแต่ก็ไม่จดจ้องที่จะรู้แล้วปล่อยรู้แล้วปล่อยรู้แล้วปล่อยเป็นระยะจะทำจุดไข่ปลาไม่ทำเส้นตรงนั่นความสงบเป็นเส้นตรงมันจะสงบเองถ้าต้องเริ่มด้วยการจุดไข่ปลาเป็นจุดไปงานการรู้แล้วปล่อยนี่แหละก็เรียกว่าเลี้ยงจิตถ้าเรารู้แล้วเพ่งเล็งบีบคั้นจิตจะออกไปเทคนิคตรงนี้ลองค่อยๆทำดูนะดังนั้นวิธีการของการดูกายานุปัสสนาสติปัฏฐานาท่านบอกว่ามี6วิธีด้วยกันอันที่1รู้อิริยาบถนั่งก็รู้ว่านั่งเดินก็รู้ว่าเดินยืนก็รู้ว่ายืนนอนก็รู้ว่านอนให้รู้รูปปัจจุบันตอนนี้ส่วนใหญ่เรานั่ง เพราะว่าเราฝึกในอิริยาบถนั่งตอนนี้ก็มากำหนดรู้รูปนั่งโดยการกำหนดนึกรู้จากเบื้องบนคือปลายผมลงไปถึงเบื้องล่างคือปลายเท้าเบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมาขึ้นข้างบนเบื้องล่างแต่ปลายผมลงไปก็พิจารณาจากเบื้องบนแต่ปลายผมลงไปถึงเบื้องล่างคือปลายเท้าก็นึกเห็นเส้นผมบนศีรษะผ่านด้านหลังไปก่อนก็ได้ผ่านไปทางไททอยต้นคอบ่าแผ่นหลังลงไปตามแผ่นหลังตามกระดูกสันหลังเป็นข้อลงไปถึงบั้นเอวก้นต้นขาไปหัวเข่าหน้าแข้งจนถึงปลายเท้ากำหนดรู้รูปนั่งแล้วก็พิจารณากลับมาจากเบื้องล่างกับปลายเท้ากลับมาถึงเบื้องบนกับปลายผมในทางเดียวกันเนี่ยเราก็นึกรู้ผ่านไปไม่เห็นก็กำหนดรู้ก่อนนะเราทำผู้รู้ให้เกิดขึ้นรู้กายเพราะใหม่ๆก็ไม่เห็นหรอกหลับตาก็มืดเราก็ไม่ว่าเราก็ใช้นึกเอาที่เราเคยเห็นถ้ามันนึกไม่ออกจริงๆก็ลืมตามาดูแล้วก็หลับตานึกใหม่ก็ไม่ผิดกติกาหลับลืมๆนึกๆดูเรื่อยไปจิตก็อยู่กับกายเราเรื่อยไปก็สงบได้เหมือนกันถ้าเราพอนึกได้แล้วก็นึกไปถึงเบื้องบนก็กำหนดรู้ลบนั่งแล้วก็พิจารณาผ่านด้านข้างไปด้านข้างตั้งแต่เส้นผมบนศีรษะผ่านด้านข้างมีอะไรผ่านขมับหูแก้มกลางคอหัวไหล่ลงไปตามลำแขน
ถึงข้อศอกถึงข้อมือเห็นมือวางซ้อนก็อยู่หัวพวกมือชนกันเบาๆแตะรู้เบาๆอยู่ตรงนั้นสังเกตดูถ้าหัวมือแตะตรงนี้ถ้าเกิดมันดันกันแรงแสดงว่าจิตเกิดอาการเครียดนะเราก็จะรู้สติก็จะมารู้ได้แต่ถ้ามันห่างจากกันแล้วมันหลุดออกจากกันแล้วเนี่ยแสดงว่าเผลอสติแล้วอาจจะหลับแล้วก็เอามาแตะเบาๆบริโภคจะแตะกันรู้เบาๆเป็นสติอยู่เรื่อยไปเอาจิตกำหนดรู้ตรงนั้นก็ยังได้จะบริกรรมช่วยก็ได้ประนอมระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าไว้ที่ใจคุณพระธรรมเจ้าไว้ที่ใจคุณพระอริยสงฆ์เจ้าไว้ที่ใจก็มีที่พึ่งที่ระลึกคือคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็เอามาระลึกถึงโดยที่เราแตะรู้ตรงนั้นเราก็นึกพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆเรื่อยไปจนกว่าจิตจะสงบหรือจะใช้พุทโธคำเดียวก็ได้ก็พุทโธพุทโธพุทโธเรื่อยไปถ้าเราจะดูกายต่อเราก็กำหนดกลับมาที่รักแร้นึกไปตามสี่ข้างนี่ด้านข้างก็ไล่ลงไปเรื่อยๆจนถึงบั้นเอวสะโพกต้นขาหัวเข่าหน้าแข้งจนถึงปลายเท้าก็กำหนดรูปนั่งแล้วก็กำหนดกลับมาจากเบื้องล่างกับปลายเท้ากลับมาสู่เบื้องบนกับปลายผมในทางเดียวกันก็ค่อยๆนึกรู้ผ่านไปผ่านไปจะไปแบบช้าหรือแบบเร็วก็ตามสะดวกของเรานะไม่ต้องตามใครของใครของท่านจะเร็วก็ได้จะช้าก็ได้ไม่ผิดกติกาอยู่ที่จริตของใครแต่เพียงว่าให้จิตตั้งมั่นอยู่ที่กายรู้กายเรื่อยไปเท่านั้นพอนะเพราะนั้นความตั้งมั่นของจิตเนี่ยไม่ปล่อยปละละเลยเราปฏิบัติด้วยอิทธิบาท4คือมีฉันทะเรามาพอใจที่จะมาแล้วเสียสละเวลาเสียสละทุกอย่างมาพอใจที่จะลงมือปฏิบัติเมื่อมีฉันทะก็มีวิริยะมีความเพียรนะก็ทำสม่ำเสมออยู่เรื่อยไม่ท้อถอยไม่ถอยหลังก็ตั้งดูรู้สังเกตมาเรื่อยไปจะสงบก็ไม่ว่าไม่สงบก็ไม่ว่าให้รู้เฉยๆไว้ถ ัดมาก็ต้องมีจิตตะเอาจิตใจผักไข่เอาใจใส่ไม่ปล่อยปละละเลยสุดท้ายของการปฏิบัติแล้วก็มาใช้วิมังสาตรวจสอบพิจารณาไตรตรองนี่คือปฏิบัติแบบอิทธิบาท4ปฏิบัติแบบนี้ทำให้อายุยืนสมาธิก็จะเข้ามาตั้งมั่นได้ง่ายงั้นก็พยายามตั้งใจแล้วก็จริงใจกับตัวเองตั้งใจก็เป็นสติจริงใจก็เป็นสัจจะนะมีสัจจะกับตัวเองได้อริยสัจจะก็ไม่ไกลจากเรานี่ก็พยายามประคองไม่ต้องไปบีบบังคับกดข่มทำกายให้สบายทำจิตทำใจให้สบายถึงบางบนก็กำหนดรู้รูปนั่งเช่นเดียวกันแล้วก็พิจารณาผ่านด้านหน้าไปนะตั้งแต่เส้นผมมัธยสะผ่านด้านหน้าไปผ่านหน้าผากคิ้วอาจจะดูคิ้วทีละข้างก็ได้ดวงตาข้างซ้ายข้างขวาดั้งจมูกลงไปตามสันจมูกถึงปลายจมูกโพรงจมูกริมฝีปากบนริมฝีปากล่างคางไล่ไปใต้คางถึงคอแล้วก็ไล่ลงไปเรื่อยๆนึกรู้เรื่อยไปเรื่อยไปช้าๆสบายๆทั้งไปและกลับเป็นอนุโลมปฏิโลมจิตก็จะสงบได้เร็วเนี่ยด้วยการนึกรู้แค่นี้นี่ก็เรียกว่ารู้อิริยาบถเป็นวิธีที่หนึ่งเราก็จะรู้กายเรารอบทั้งด้านหน้าด้านข้างด้านหลังจิตก็จะสงบได้เร็ววิธีที่สองก็เรียกว่าสัมปชัญญะบัพพะบทที่ว่าด้วยสัมปชัญญะก็คืออริยบทย่อยเรานั่งอยู่อย่างเงี้ยถ้าเราขยับซ้ายขยับขวาก็รู้ขยับแขนไปก็รู้ขยับกายด้วยการขยับก็เยื่อนแบบไหนเราก็รู้กำหนดรู้กายเรื่อยไปรู้ทุกอิริยาบถที่เคลื่อนไหวของกายเนี่ยเขาเรียกว่าอิริยาบถย่อยรู้อย่างนี้ทำให้สติมีกำลังสัมปชัญญะแน่นขึ้นจะทำให้ความสงบเร็วขึ้นถ้าใครทำตรงนี้ได้เป็นตัวละเอียดขึ้นแล้วอิริยาบถจะขยับก็เยื่อนอะไรให้รู้ไว้ก่อนอย่างเรานั่งอยู่เนี่ยนั่งนานเป็นทุกข์เนี่ยนั่งมาถึงตอนนี้ก็เริ่มเกิดอาการทุกข์แล้วละขาก็จะชามั้งละหรือบางท่านก็เริ่มมีอาการตึงๆปวดๆแล้วเหมือนกันก็กำหนดรู้ทุกข์เกิดขึ้นแล้วรู้กำหนดรู้ตั้งแต่ศีรษะไปเท้าว่าทุกข์กายเป็นอย่างไร
แล้วก็มาดูที่ใจทุกข์ใจเป็นอย่างไรกําหนดเฉยๆไม่ใหม่ที่กําหนดเนี่ยจะไม่รู้หรอกกําหนดให้ผ่านไปกายเป็นอย่างไรใจเป็นอย่างไรแล้วก็มารู้ที่ลมที่เราดูอยู่เราดูอะไรอยู่ดูกายอยู่แล้วก็ดูกายเราต่อไปถ้าเราดูลมเราก็ดูลมต่อไปพอก็รู้แล้วถามจิตว่าทนได้ไหมถ้าทนได้เราก็นั่งเราต่อไปนึกพิจารณากายเราเรื่อยไปแต่ถ้าทนไม่ได้ก็ให้รู้ว่านี่แหละทุกข์เกิดขึ้นแล้วทุกข์แปลว่าทนไม่ได้กายมันเป็นธาตุสี่ไม่มีใครทนได้หรอกถ้าไม่เคยฝึกฝนมามันเป็นธรรมชาติธรรมดาเพราะนั้นเมื่อทนไม่ได้เราก็ต้องเปลี่ยนอิริยาบถแต่ทำช้าๆตอนนี้ปัญญาจะเกิดแล้วอย่ารีบปึ๊บปั๊บเปลี่ยนเลยนั่นคือหมกเม็ดอีกแล้วก็ไม่ได้อะไรปัญญาก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นพยายามทำช้าๆให้เห็นทุกข์ไม่เห็นทุกข์จะเห็นการดับของทุกข์ตอนนี้แหละก็ค่อยขยับช้าๆเอามืออยู่ข้างบนก็ค่อยๆเอามือออกไปวางก่อนด้านข้างตัวค่อยๆขยับก็รู้การเคลื่อนไหวแล้วก็ยกกายขึ้นแล้วก็สลับเท้ามองทุกข์ด้วยที่มันเป็นอยู่มันปวดอยู่เป็นยังไงขยับเปลี่ยนแล้วก็เอามือเข้ามารวมอย่างเก่าสังเกตดูพอเราเปลี่ยนนี้บทไปปุ๊บทุกไปไหนแล้วบางท่านก็ดับไปเลยบางท่านก็ค่อยๆคลายเนี่ยเราจะเห็นการดับของทุกขั้นที่หนึ่งเนี่ยนิโรธตัวที่หนึ่งอย่างยากทุกดับไปเพราะเปลี่ยนอิริยาบถปัญญาก็เกิดขึ้นแล้วว่าจริงๆทุกมันเกิดขึ้นตลอดเวลาแต่อิริยาบถเนี่ยปิดบังทุกเลยเราไม่เห็นทุกนั่นเองเนี่ยเราก็นั่งต่อไปกำหนดรู้ไปเรื่อยอันนี้ถ้าวิธีที่หนึ่งยังวิธีที่สองยังไม่สงบก็เป็นวิธีที่สามนั่งอยู่อย่างเงี้ยนึกรู้กายเรื่อยไปเรื่อยไปกายก็สงบแล้วกายค่อนข้างนิ่งเฉยๆอยู่แต่มันยังไม่นิ่งเพราะคนที่นิ่งคือคนที่ตายแล้วเราก็เห็นการเคลื่อนไหวในกายที่มันไม่นิ่งก็คือลมหายใจเรานั่นเองลมหายใจนี่จะเคลื่อนไหวเข้าออกในกายเราตลอดเวลาตั้งแต่เกิดจนตายแล้วก็พี่นายลมหายใจเข้าตั้งแต่ปลายจมูกสองช่องจมูกผ่านมาทางโพรงจมูกก็ลงไปทางเพดานนี่จะเป็นตัวกรองลมใต้กรองเพดานกรองแล้วก็ลงไปตามลำคอผ่านกึ่งกลางทรงอกลงไปจนถึงท้องนะสุดทางลมสุดทางแล้วมันก็ย้อนกลับเข้ามาทางเก่าก็ย้อนกลับเข้ามาทางกึ่งกลางทรงอกลำคอเพดานโพรงจมูกออกมาที่ปลายจมูกสองช่องจมูกอีกแล้วก็พี่นายลมหายใจเข้าก็รู้ชัดว่าเข้าจากไหนไปไหนถึงไหนนำออกซิเจนเข้าไปในร่างกายลมหายใจออกก็รู้ว่าออกจากไหนไปไหนถึงไหนนำคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาจากร่างกายเปลี่ยนกันนี่เป็นการปรับธาตุทั้งสี่ให้สมดุลกันด้วยลมหายใจเข้าลมหายใจออกแล้วก็ตามดูตามรู้สังเกตดูลมที่เข้ากระทบผ่านร่างกายก็เรียกว่าดูการกระทบของลมไม่ได้ดูลมเราจะดูลมไม่เห็นหรอกตอนนี้แต่เห็นการกระทบของมันที่กระทบผ่านตั้งแต่ปลายจมูกผ่านโพรงจมูกมาผ่านเพดานผ่านลำคอผ่านกึ่งกลางตรงอกกระทบมาถึงท้องบางท่านก็ไม่ถึงหรอกก็ไม่เป็นไรได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นแล้วก็ออกมาก็ออกมาทางเก่ามันก็ดูแบบธรรมชาติไม่ต้องไปสูบลมไม่ต้องไปขยับให้มันเกิดอาการก็ดูแบบธรรมชาติที่มันเป็นเลือกรู้ได้แค่ไหนก็แค่นั้นทำแบบสบายๆแต่ตั้งจิตตั้งใจรู้ไว้ก็รู้เรื่อยไปถ้าดูไปก็เห็นลมเข้าออกจิตมันตั้งมั่นอยู่ที่ลมแล้วเนี่ยเป็นสมาธิชั่วขณะแล้วตั้งมั่นไปตั้งมั่นมาก็ดูไปดูมาลมก็เริ่มอ่อนลงเริ่มละเอียดลงไปละเอียดลงไปเรื่อยๆลมจะเบาบางลงไปเรื่อยๆจากการที่จิตตั้งมั่นอยู่ที่ลมนี่แหละก็จะเกิดอาการของลมที่เห็นเราจะสังเกตเห็นลมได้ว่าเริ่มต้นเราหายใจแรงตอนนี้มันเบาไปเรื่อยๆเรื่อยๆบางท่านก็อาจจะเห็นว่าลมหายใจเข้ายาวก็มีลมหายใจเข้าสั้นก็มีลมหายใจออกยาวก็มีลมหายใจออกสั้นก็มีลมหยาบลมละเอียดลมร้อนลมเย็นจนเชี่ยวชาญในกองลมจิตก็จะสงบเร็วๆนี่ก็เรียกว่าวิจารณ์ลมเป็นวิปัสสนา
รู้ลมได้ขนาดนี้แต่พอท่านดูไปลมละเอียดลงไปละเอียดลงไปบางทีก็หยุดเหมือนจะหยุดหายใจไปเลยก็ไม่ต้องตกใจไม่มีใครตายในการนั่งสมาธิมันหายากถ้านั่งสมาธิตายในคนเคารพกราบไหว้แน่นอนสุดยอดท่านไม่ต้องกลัวมันหยุดเราก็รู้ก็ให้กำหนดรู้กายเป็นยังไงใจเป็นยังไงแล้วก็สังเกตจิตไว้เฉยๆเนี่ยเข้าสู่ความสงบไปแล้วจิตหยุดคิดลมก็หยุดจะไม่ได้หยุดหรอกลมมันละเอียดมากแล้วก็เพียงใช้วิธีการสังเกตรู้จิตไว้เฉยๆแค่นั้นแหละจะตักแค่ไหนแบบไหนช่วงนั้นจะรู้สึกว่างๆสบายๆแล้วก็พิจารณานึกรู้ไปเรื่อยๆนี่ก็เป็นวิธีที่สามวิธีพิจารณาลมหายใจก็เป็นกายเราเป็นธาตุหนึ่งใน4ของร่างกายพยายามประคองดูรู้ลมไว้อย่างที่บอกแล้วถ้าเกิดทุกข์เกิดขึ้นก็ให้กำหนดรู้นะยุงมันกัดมันคันก็เป็นทุกข์ก็ให้มันรู้ทุกข์ตรงนั้นกายเป็นอย่างไรใจเป็นอย่างไรแล้วก็ปล่อยแล้วก็มาดูที่ลมแล้วต่อไปพยายามนึกรู้อยู่แค่นี้การกำหนดรู้กายใจครั้งแรกไม่เห็นหรอกให้กำหนดรู้เป็นการฝึกฝนขณะนี้เรากำลังฝึกอยู่ผลที่ได้รับเป็นยังไงเราไม่คิดถึงแต่เรากำลังฝึกให้ถูกทางเท่านั้นเองดังนั้นการกำหนดแบบนี้แหละมันจะเป็นการแยกกายแยกจิตเอาไว้ต่อไปกายป่วยจิตไม่ป่วยได้จิตที่มีกำลังมากเนี่ยมันจะละตรงนั้นได้แล้วก็ค่อยๆฝึกทำไว้จะเห็นทุกข์จะเข้าใจในทุกข์จะเข้าใจในสุขที่แท้จริงเมื่อกี้เราเปลี่ยนอิริยาบถปุ๊บเราจะรู้สึกว่าเบาขึ้นขณะที่มันเบาขึ้นแสดงว่าบาสบายขึ้นมาบ้างก็เกิดสุขขึ้นมาเล็กน้อยก็ให้กำหนดรู้สุขกายเป็นยังไงสุขใจเป็นยังไงนี่แหละทุกข์ที่เรียกว่ากำหนดรู้ด้วยปัญญาทุกข์เกิดขึ้นเราไม่ต้องไปบิดไม่ต้องไปหนีแต่เรากำหนดรู้ไว้แต่ถ้าเรากำหนดไม่ทันมันเปลี่ยนพลึบเลยแสดงว่านี่แหละจิตมันทุกข์เราไม่ทันจิตมันสั่งเร็วมากให้เปลี่ยนเลยปุ๊บแต่ถ้าเรากำหนดทันแสดงว่าเราทันจิตเรารู้ทุกกายได้แล้วแต่รู้จิตไม่ได้ไปกำหนดรู้ที่จิตเหมือนยังเฉยๆไม่รู้เรื่องแต่มันสั่งการไม่เรียบร้อยแล้วเพราะนั้นเราก็ตามดูรู้ต่อไปไม่เป็นไรเรายังใหม่อยู่ก็ค่อยๆทำไปเดี๋ยวก็จะเริ่มเข้าใจไปเองเพียงแต่ตั้งใจให้ดีไว้อย่าปล่อยใจไปคิดเรื่องไหนก็แล้วกันจิตที่ปล่อยออกไปคิดข้างนอกก็เรียกว่าเป็นนิวรณ์นิวรณ์เริ่มจากความคิดนี่เองเมื่อตายโลกหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งจิตเริ่มคิดชอบกับไม่ชอบยินดีกับยินร้ายพอใจกับไม่พอใจถ้ามันชอบมันยินดีมันพอใจมันก็เกิดอาการปรุงแต่งในทางที่ชอบทางที่พอใจก็คิดเพลินไปเรื่อยเลยเพลินยิ่งในอารมณ์นั้นๆเขาเรียกว่ากามฉันทานิวรณ์จิตก็เข้าสู่ความสงบไม่ได้ตอนนี้วอนเป็นเครื่องกั้นสู่ความสงบสู่ความดีเราก็ต้องตั้งสติกลับมาที่กายมารู้กายรู้ลมเรานิวรณ์ตัวนี้ก็จะดับไปนี่คือการสังหารนิวรณ์ให้หายก็คือการตั้งสติกลับมารู้กายนั่นเองแต่เราไม่ตั้งกลับมาแล้วปล่อยมันเพลิดเพลินเรื่อยไปนะเข้าไอ้ที่ชอบมีไอ้ที่ไม่ชอบก็เกิดขึ้นได้ก็เกิดคิดแบบไม่ชอบไม่พอใจยินร้ายขึ้นมาจิตก็ปรุงแต่งไปทางนี้ปรุงแต่งไปทางที่ไม่ชอบไม่พอใจก็อึดอัดขัดเคืองผูกใจเจ็บอาฆาตพยาบาทบองลายได้ก็เป็นจิตชนิดนี้ตามมานี่เขาเรียกว่าเป็นพยาบาทนิวรณ์ตัวที่สองเราก็ต้องตั้งสติกลับมาที่กายที่ลมหายใจเรานิวรณ์ก็จะดับไปแต่ถ้าเราไม่ตั้งสติเราปล่อยมันไปอีกเดี๋ยวก็คิดชอบมั่งไม่ชอบมั่งปล่อยเรื่อยเพลิดเพลินไปหนักเข้าก็เกิดอาการหงุดหงิดงุนงานฟุ้งซ่านรำคาญใจนี่นิวรณ์ตัวที่สามอุทธัจจกุกุจจะนิวรณ์แล้วก็ต้องตั้งสติกลับมาที่ลมหายใจที่กายเรามารู้นึกรู้ไปเรื่อยถ้าไม่ตั้งกลับมามันก็ปล่อยเรื่อยแล้วตอนนี้ปล่อยจิตปล่อยใจหงุดหงิดรำคาญไปเรื่อยเลยไม่เอาแล้วหนักเข้าคิดไปคิดมาสงสัยจะทำมันจะได้ประโยชน์จริงหรือเปล่ามันจะมีผลไหมเราจะสงบหรือเปล่า
แล้วมันจะจริงพระพุทธเจ้าจะมีจริงหรือเปล่านู่นน่ะสงสัยถึงพระพุทธเจ้าก็มีนี่เขาเรียกว่าเป็นวิจิกิจฉานิวรณ์แล้วแล้วมันจะสงสัยเรื่อยไปเลยคนที่ชอบสงสัยเนี่ยท่านบอกให้ละตัวนี้ไว้ก่อนเราก็ต้องตั้งสติกลับมาที่กายที่ลมหายใจอย่างนิวรณ์ถึงจะดับเราขอกรรมฐานไว้แล้วว่าจะสังหารนิวรณ์ให้หายเพราะฉะนั้นเมื่อนิวรณ์เกิดขึ้นอย่าไปเพลินกับนิวรณ์เราจะสังหารด้วยวิธีไหนก็ด้วยวิธีการตั้งสติกลับมารู้กายไปรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกเรื่อยไปอาจจะใช้บริกรรมช่วยอย่างที่กล่าวแล้วก็ได้พุทโธธัมโมสังโฆเรื่อยไปหรือก็พุทโธพุทโธหรือพุทลมเข้าโธลมออกก็ได้นั่นเป็นกุศโลบายเป็นอุบายของใครของท่านเราชอบวิธีไหนก็เอาวิธีนั้นที่ถูกจริตแล้วรู้สึกว่าสติอยู่กับกายเราดีเราก็ใช้วิธีนั้นไปเลยก็โดยการเขาก็กำหนดรู้ของเราไปเรื่อยแต่ถ้าเราไม่ตั้งกลับมามันก็ปล่อยให้มันคิดไปเรื่อยเดี๋ยวก็ชอบมั่งไม่ชอบมั่งหงุดหงิดรำคาญใจสงสัยเรื่อยไปนักเข้านักเข้าก็เบื่อหน่ายท้อถอยง่วงเหงาหอนอนก็เลิกทำนี่เราเป็นธาตุนิวรณ์เรียบร้อยฉะนั้นแพ้ลาบคาบเลยพยายามตั้งสติสู้กับนิวรณ์ไว้สู้กับความคิดเรานี่เองคิดก็รู้ก็ไม่ว่าคิดดีก็รู้ก็ไม่ว่าคิดไม่ดีก็รู้ก็ไม่ว่าก็ปล่อยมันไปแล้วเราก็มารู้ลมของเราต่อไปนะวิธีสั้นๆง่ายๆด้วยการกำหนดรู้แล้วปล่อยอย่าไปห้ามจิตนี่ห้ามไม่ได้ยิ่งห้ามมันยิ่งยุมันจะยิ่งคิดเข้าไปเรื่อยแหละแล้วก็ทำเป็นว่ารู้แล้วก็ไม่ว่ารู้แล้วก็ปล่อยไปแล้วเราก็กลับมารู้กายเราต่อไปก็ผ่านไป3วิธีแล้ววิธีที่4ถ้าทั้งหมดทั้ง3วิธียังไม่สงบก็หาวิธีต่อไปวิธีที่4ก็คือวิธีการมารู้อาการ32ของกายเราที่เราเรียนรู้มาแล้วเริ่มต้นจากกายภายนอกก็มีเกศาผมโลมาขนหน้าขาเล็บตันตาฟันตะโจหนังมังสังเนื้อนาหารูเอ็นและลอกหนังไปก็เป็นเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงกระดูกตับไตไส้ปอดก็เป็นกายภายในแต่บอกว่าเอามาบริกรรมช่วยก็ได้แต่จะเอามาบริกรรมนี่ให้ยกมาทีละ5อย่างถ้ามา32เราจะสับสนท่องจำไม่หมดก็เริ่มจะกายภายนอกที่มีเกศาผมโลมาขนนักขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังแล้วก็มาบริกรรมว่าเกศาโลมานักขาทันตาตะโจแล้วก็กลับตะโจทันตานักขาโลมาเกศาเกศาโลมานักขาทันตาตะโจตะโจทันตานาขาโลมาเกศาใช้บริกรรมกลับไปกลับมาเช่นนี้ก็ได้จิตก็จะสงบได้เร็วถ้าไม่ผิดถ้าผิดก็ตั้งต้นใหม่ก็ไม่มีใครมาจับผิดเราแล้วเราก็จะไม่ไปจับผิดใครจิตเราก็จะจับอยู่ที่กายของเราเรื่อยไปว่าจะเป็นยังไงเริ่มต้นไปเรื่อยเริ่มต้นเมื่อไหร่ก็เป็นสติรู้เป็นสมาธิเมื่อนั้นนึกจะใช้แปลได้แล้วก็แปลไปด้วยก็ได้เกศาผมก็นึกถึงผมแบบหนึ่งอยู่บนที่ศีรษะโลมาขนก็นึกถึงขนรอบกายเรานาขาเล็บก็นึกถึงเล็บที่ปลายนิ้วมือนิ้วเท้าท่านตาฟันก็นึกถึงฟันในปากตาโจหนังก็นึกถึงหนังที่หุ้มห่อร่างกายก็ตาโจหนังท่านตาฟันนาขาเล็บโลมาขนเกศาผมจิตก็จะสงบได้เร็วก็เป็นวิธีที่สี่เราก็พยายามวิธีที่ไหนที่ทำแล้วเลยไปแล้วอ้าวกลับไปลองดูใหม่ใช้วิธีทดลองไปเรื่อยๆอย่าไปตั้งใจมากไปจิตจะเบื่อหน่ายท้อถอยง่ายเพราะฉะนั้นทำแบบทดลองทำแต่ตั้งใจอยู่ทดลองทำตั้งใจแบบสบายๆสังเกตดูหลวมๆสังเกตรู้แบบหลวมๆไม่ต้องไปเพ่งเล็งแต่รู้เบาๆไปเรื่อยๆสบายๆอย่างนั้นแหละแล้วเราจะรู้สึกได้จะเห็นผลเร็ว ถ้าเราไปตั้งใจมากบังคับขู่เข็นไปเนี่ยมันจะเห็นผลช้าแล้วพอได้แล้วเนี่ยมันจะเกิดอาการยึดมากยึดมั่นถือมั่นอีกพอทำได้ยากพอได้แล้วก็เกิดอาการยึดกับอีกแล้วก็ค่อยๆประคองรู้ไปสบายๆถึงนี้บางท่านก็อาจจะเกิดจิตสงบขึ้นมาแล้วก็ได้บางทีมันหยุดคิดว่างๆเฉยๆอยู่เนี่ยนั่งอยู่แบบธรรมดาเนี่ยแหละ
แต่ไม่ได้คิดอะไรเลยเฉยๆว่างๆรู้อยู่นั่นแหละจิตเริ่มเข้าสู่ความสงบแล้วไม่คิดอะไรแล้วก็กำหนดรู้กายสงบเป็นยังไงจากศีรษะไปเท้าแวบหนึ่งแล้วก็มาดูที่ใจสงบเป็นยังไงที่หัวใจแล้วก็สังเกตใจไว้เฝ้าสังเกตจำเริงดูจะสงบไปนานแค่ไหนก็ปล่อยตามธรรมชาติพอออกจากความสงบก็เริ่มคิดละเนี่ยก็เริ่มคิดนู่นคิดนี่แสดงว่าออกจากความสงบแล้วเราก็ยกจิตดวงนี้แหละขึ้นพิจารณากายเลยจิตที่ออกจากความสงบเรียกว่าจิตควรแก่การงานก็ยกขึ้นมาพิจารณามันจะเป็นจิตที่เป็นกลางๆจะไม่อคติไม่เข้าข้างตัวเองเราก็ยกขึ้นพิจารณากายตามความเป็นจริงที่เราเรียนรู้มาแล้วว่าอาการที่ประกอบเป็นกายเรา32อาการเนี่ยเป็นของไม่สะอาดมีประการต่างๆจริงหรือเปล่าเนี่ยก็ยกขึ้นพิจารณาทีละอย่างเริ่มจากเปสาผมมีลักษณะอย่างไรแล้วก็มาดูผมคนเรานี่มีอยู่ที่เดียวอยู่บนศีรษะรอบๆศีรษะมีลักษณะเป็นเส้นๆฝอยๆสีสันก็แตกต่างกันไปตามภูมิอากาศกับภูมิประเทศของประเทศไทยเราอยู่โซนเอเชียส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีดำสีอื่นก็มีบ้างเราก็เห็นเส้นผมบนศีรษะเรามีลักษณะแบบนั้นจริงๆผมเลยจะยาวงอกไปทุกวันทุกวันตามข้าวน้ำที่เราได้ทานเข้าไปก็ไปบำรุงผมนี่แหละถ้าปล่อยทิ้งไว้ไม่ชำระล้างไม่สระผมปล่อยไว้สัก3วัน7วันตามธรรมชาติมันก็จะเกิดการหมักผมให้เกิดกลิ่นเหม็นไปที่สกปรกเป็นที่น่ารังเกียจก็เหมือนสัตว์อื่นก็พิจารณาผมเป็นของปฏิกูลตามธรรมชาติเช่นนี้โลมาขนมีลักษณะอย่างไรแล้วก็มาพิจารณาขนคนเรานี่มีอยู่ทั่วร่างเลยก็พี่นับขนตั้งแต่ที่ใบหน้ามีขนคิ้วขนตาขนจมูกขนตามใบหน้าลำคอลำแขนลำตัวลงไปต้นขาหน้าแข้งจนถึงปลายเท้ามีอยู่ทั่วร่างเลยยกเว้นที่ฝ่ามือกับฝ่าเท้าไม่มีขนนี่ก็มีลักษณะคล้ายๆกับผมแต่สั้นกว่าละเอียดกว่าแล้วก็เช่นกันถ้าเราลองปล่อยทิ้งไว้สัก3วัน7วันไม่ชำระล้างไม่ทำความสะอาดมันก็เกิดเหงื่อใครน้ำมันไหลเยิ้มมาหมักหมมถ้าไม่เกิดกลิ่นเหม็นเป็นที่สกปรกเป็นที่น่ารังเกียจก็เหมือนสาหร่ายก็พิจารณาขนไปกองปฏิกูลตามธรรมชาติที่นี่นะขาเล็บมีลักษณะอย่างไรเราก็ไปพิจารณาเล็บของคนเรานี่มีอยู่20เล็บ อยู่ที่ปลายนิ้วมือ10นิ้วกับที่ปลายนิ้วเท้า10นิ้วแล้วก็พิจารณาเล็บที่นิ้วหัวแม่มือนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยนิ้วหัวแม่เท้าก็จะเห็นลักษณะที่แตกต่างกันไปของเล็บตามขนาดของนิ้วเล็บนี่ท่านบอกว่าเป็นกระดูกแต่เป็นกระดูกที่อยู่นอกเนื้อมันก็จะงอกยาวไปเรื่อยๆตามข้าวน้ำที่เราได้ทานเข้าไปก็ไปบำรุงเล็บนี่แหละถ้าปล่อยทิ้งไว้ไม่ตัดมันจะมาล้างก็จะเกิดสิ่งสกปรกเข้าไปอุดตันถ้าไม่เกิดกลิ่นเหม็นไปที่สกปรกเป็นที่น่ารังเกียจก็เหมือนสัตว์อื่นก็พิจารณาเล็บเป็นของปฏิกูลตามธรรมชาติเช่นนี้ใครที่เป็นเล็บขบก็จะรู้ว่ามันเหม็นขนาดไหนท่านตาฟันมีลักษณะอย่างไรแล้วก็พิจารณาฟันของคนเรานี่มีอยู่ในปากใช้บทเคี้ยวอาหารในเราเป็นกระดูกที่แข็งแรงที่สุดในร่างกายเพราะใช้ทุกวันตายแล้วฟันยังอยู่ก็มีแล้วก็พิจารณาฟันที่อยู่ในปากเรามีลักษณะเป็นซี่ๆเรียงอยู่2แถว32ซี่แต่พระพุทธเจ้ามี44ซี่ฟันนี้ก็เช่นกันถ้าเราลองปล่อยทิ้งไว้3วัน7วันไม่ชำระล้างไม่ทำความสะอาดไม่แปรงฟันมันก็จะทำให้เกิดกลิ่นเหม็นไม่ที่สกปรกเป็นที่น่ารังเกียจก็เหมือนสัตว์อื่นก็พิจารณาฟันเป็นของปฏิกูลตามธรรมชาติเช่นนี้ตาโจหนังมีลักษณะอย่างไร แล้วก็พิจารณาหนังที่ห่อร่างกายเราอยู่นี่เป็นผืนเดียวต่อกันไปเลยก็พิจารณาหนังที่หุ้มตั้งแต่ศีรษะลงมาคุ้มผ่านไปทางใบหน้าไปทางลำคอผ่านลำแขนลำตัวลงมาต้นขาหน้าแข้งจนถึงปลายเท้าเป็นผืนเดียวกันหมดเลยยกเว้นแต่ความหนาบางที่อยู่ใช้งานเท่านั้นเองหนังนี้เป็นวัสดุอัศจรรย์ของมนุษย์ที่จะรักษาอุณหภูมิธาตุไว้ที่37องศาเซลเซียสยามใดที่หนังเราร้อนผิดปกติก็จะรู้ว่าอุณหภูมิในร่างกายเราเพิ่มขึ้นผิดปกติจะทำให้เกิดเป็นไข้ขึ้นมาได้แล้วก็ใช้ผ้าชุบน้ำธรรมดาน้ำเย็นธรรมดามาเช็ดระบายความร้อนก็ช่วยได้หรือถ้ายามใดที่หนังเราเย็นผิดปกติก็จะรู้ว่าความร้อนในร่างกายเราลดลงไปมาก
อาจจะทำให้เกิดอาการช็อกขึ้นมาได้เราก็ให้ความอุ่นกับร่างกายไปโดยการหาผ้ามาห่มหาไฟมาผิงเป็นต้นหนังนี้จะเป็นตัวช่วยปรับตรงนี้ให้หนังนี้ก็เช่นกันถ้าเราลองปล่อยทิ้งไว้3 วัน 7 วันมันจะมาล้างไม่ทำความสะอาดไม่อาบน้ำมันก็จะทำให้เกิดการหมักหมมทำให้เกิดกลิ่นเหม็นไปที่สกปรกเป็นที่น่ารังเกียจก็เหมือนสัตว์อื่นก็พิจารณาหนังเป็นของปฏิกูลตามธรรมชาติเช่นนี้เนี่ยเราก็พิจารณาเราเรื่อยๆไปแบบนี้แหละครบ5 อย่างเราก็พิจารณากลับไปใหม่หรือไปเริ่มต้นใหม่ก็ได้เราก็จะรู้ความจริงตามธรรมชาติได้มันท่านมาพิจารณามาถึงตรงนี้บางทีก็อาจจะเกิดกายเบาจิตเบาขนลุกสู่ตาสู่ชันเรียกว่าขนลุกขนพองสยองก้าวขึ้นมาก็มีบางท่านก็อาจจะเกิดกายพองออกพองออกบางทีก็อาจจะเกิดอาการหนักอึ้งกายขึ้นมาก็มีบางท่านก็อาจจะเกิดถึงขนาดน้ำตาไหลเลยปลื้มอกปลื้มใจอิ่มกายอิ่มใจนี่แหละปิติก็เกิดขึ้นแล้วก็กำหนดรู้ปิติกายเป็นอย่างไรใจเป็นอย่างไรแล้วก็เฉยก็สังเกตจิตไว้อย่างนั้นสังเกตจิตเฉยๆไว้นี่ปิติเกิดขึ้นแล้วใจมันอิ่มแล้วที่มีผู้ถามว่าจะปฏิบัติกรรมฐานทำไมหลวงปู่ชาก็บอกว่าแล้วจะกินข้าวทำไมกินข้าวเพราะมันหิวอะไรมันหิวก็ท้องมันหิวท้องมันเป็นกายแต่จิตนี่ล่ะกินอะไรก็นี่แหละเราเจริญกรรมฐานนี่ให้จิตมันอิ่มมันจะถึงจุดอิ่มตรงนี้ไงอิ่มกายอิ่มใจเนี่ยปิติเกิดแล้วให้รักษาตรงนี้ไว้แล้วเราก็ต้องกินมันเป็นประจำใจก็จะอิ่มเอิบเบิกบานสบายใจก็คลายจากความทุกข์ได้ที่เราขอกรรมฐานนั่นแหละสืบสายวิตกวิจารปิติสิริรวมสุขเอกคตาต่อมาให้ถึงฌาน4นี่แหละเป็นการเดินทางที่พุทธเจ้าสอนไว้วิตกยกจิตขึ้นพิจารณากายเป็นสติวิจารวิจารญาณคือความตรองไต่ตองพิจารณาเป็นเหตุเป็นผลเห็นความจริงอ๋อกายเราเป็นอย่างนี้เองทุกคนก็เหมือนกันหมดไม่มีใครวิเศษกว่าใครทุกคนมีสภาวะมีสภาพเป็นปฏิกูลอย่างนี้จริงๆตามธรรมชาติเราต้องเกิดมาเป็นขี้ข้ารับใช้แล้วทำความสะอาดตั้งแต่เกิดจนตายเราจะเห็นทุกของการทำความสะอาดแค่นี้ก็เป็นทุกเยอะแล้วพอเห็นความจริงตรงนี้ได้จิตก็เกิดความถอนความยึดมั่นถือมั่นในกายเราชั่วขณะที่พิจารณาไปตรงนี้เป็นวิปัสสนาญาณมันก็จะสะสมหยอดกระปุกไปเรื่อยๆจนกระทั่งเต็มรอบก็จะทำให้เราไปเข้าใจถึงสภาวะที่แท้จริงได้นี่เราจะเห็นความจริงแบบนี้เราก็ทำไปทุกวันทุกวันเริ่มต้นทำสงบให้เกิดขึ้นเมื่อจิตสงบก็กำหนดรู้ความสงบออกจากความสงบก็ยกจิตขึ้นพิจารณากายแบบนี้แหละหรือจะพิจารณาลมหายใจเข้าออกอย่างที่กล่าวแล้วก็ได้เห็นความลมเข้าสั้นเข้ายาวออกสั้นออกยาวลมร้อนลมเย็นลมหยาบลมละเอียดพิจารณาจนเห็นชัดเจนในความรู้สึกขั้นต้นมันรู้ก่อนรู้จนชัดจนกระทั่งตั้งรู้ทั้งเห็นก็จะชัดเจนที่สุดก็ไม่สงสัยแล้ว ปฏิบัติถึงขั้นนี้ที่บอกแล้วก็เกิดปิติสักครู่ปิติก็จะดับไปอาจจะวันนี้เราพอแล้วสำหรับวันนี้วันต่อไปเราก็ไปทำใหม่ก็กำหนดรู้กายเราเรื่อยไปวิธีไหนที่เริ่มทำแล้วเราเข้าสู่ความสงบจำวิธีนั้นไว้แล้วก็ทำอย่างนั้นอย่างเดียวไปเลยใครจะบอกอย่างไรเราไม่เหมือนกันนั้นแต่ละท่านเนี่ยบนเส้นทางของมรรคมีองค์8เหมือนกันแต่เดินไม่เหมือนกันบางคนก็เดินก้มหน้าก้มตาเดินบางคนก็เดินเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาก็มีบางคนก็เดินแงนหน้ามองก็การเห็นจะไม่เหมือนกันสำคัญคือกรรมเราไม่เท่ากันชอบรับประทานก็ไม่เหมือนกันเพราะนั้นเราวิธีไหนเราเอาวิธีนั้นอย่าไปฟังคนอื่นนะไม่ใช่หนทางพระพุทธเจ้าบอกแล้วเอกยโนมัคโคกายนี้ทางนี้ทางสายเอกทางสายเดียวต้องเดินคนเดียวต้องไม่ฟังคนอื่นต้องฟังสิ่งที่พระเจ้าสอนแล้วก็ทำตามให้ถูกตรงเท่านั้นเองนั่นครูบาอาจารย์ที่ท่านมาบอกท่านจะบอกทางถูกทั้งหมดนั่นแหละเพราะท่านมีประสบการณ์ปฏิบัติมาแล้วเป็นปฏิเวทเป็นประสบการณ์ที่ได้ท่านก็เอาตัวนั้นมาบอกนั้นเราโชคดีเจอทางลัดขึ้นอีกไม่ต้องค้นหาเยอะเพียงแต่เราทำเป็นประจำสม่ำเสมอเท่านั้นเองก็จะประสบผลสำเร็จได้เมื่อเกิดปิติแล้วเราก็มากำหนดรู้ต่อไป
เราก็ไปเริ่มวิตกวิจารณ์ใหม่พิจารณากายเราเหมือนเดิมวิตกวิจารณ์นึกคิดพิจารณาไปทีละอย่างแบบที่กล่าวแล้วนี่แหละจนกระทั่งทำไปจิตจะปล่อยนะมันไม่ต้องการมันไม่ต้องอยากหรอกมันก็จะเกิดสภาวะขึ้นมาเองก็เกิดปิติขึ้นมาอีกแล้วก็กำหนดรู้แล้วก็ปล่อยสังเกตไว้แบบเดิมนักเข้านักเข้าที่ปิติเต็มกำลังเกิดปิติมากนานเหมือนกันจนกระทั่งมันคลายออกคลายออกจากปิตินี่มันจะเกิดสภาวะหนึ่งก็เรียกว่าความสงัดของจิตจิตจะเกิดสงัดวูบไปเลยแล้วก็จะเกิดความโปร่งโล่งเบาสบายกายนี่เย็นโปร่งโล่งเหมือนกับติดแอร์เข้าไปในร่างกายกายเบาจิตเบามันจะเหาะจะลอยได้ตอนนั้นนี่แหละสุขเกิดขึ้นแล้วสุขในสมาธิเราจะเห็นว่าสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบชนิดนี้ไม่มีจริงๆมันโปร่งมันเบามันจะลอยจริงๆถ้าให้กำหนดรู้ตอนนี้เราจะลืมกำหนดก็เรียกว่าเลยไปติดสุขตรงนี้เองก็กำหนดรู้กายเป็นสุขเป็นยังไงใจเป็นสุขเป็นยังไงการดับทุกข์เกิดสุขชนิดหนึ่งการเข้าถึงจุดนี้ถึงความสงบตรงนี้ก็เป็นสุขอีกแบบหนึ่งจะแตกต่างกันผู้ปฏิบัตินี้ใช่สังเกตเราจะเข้าใจได้เราจะค่อยๆพัฒนาจะรู้เองไม่ต้องสงสัยไปก่อนถ้าทำไม่ถึงสงสัยยังไงมันก็ไม่เข้าใจเพราะเราทำยังไม่ถึงถ้าทำถึงแล้วเราก็เหมือนกันเมื่อเราเรียนอยู่ชั้นประถมเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่ามัธยมมาเรียนยังไงแต่ถ้าเราเรียนถึงมัธยมแล้วเราก็จะรู้ว่าประถมมาเรียนยังไงหรือมัธยมเรียนยังไงก็จะรู้กันได้เช่นเดียวกันเพราะนั้นการปฏิบัติก็เหมือนกันไม่ต้องใจร้อนค่อยๆทำไปเริ่มต้นเมื่อไหร่ถือว่าเป็นผู้มีปัญญาเมื่อนั้นฉะนั้นผู้จะมาทำอย่างนี้ได้เนี่ยต้องเป็นผู้มีปัญญาแล้วจริงๆไม่งั้นไม่มาหรอกยังเพลินยิ่งในอารมณ์ของทั้งโลกต่อไปฉะนั้นเราเป็นผู้ที่มีปัญญาแล้วเราก็ทำสตาให้ตั้งมั่นขึ้นมาสตาในการปฏิบัติ จนกระทั่งสตาในตัวเองที่เราประสบผลสำเร็จในการปฏิบัติอย่างน้อยเราทำแล้วจิตสงบขึ้นมาได้เนี่ยสตาก็จะเกิดแล้วนี่ก็เรียกว่าบ่มอินทรีย์ให้แก่โดยการบ่มหูบ่มตาบ่มจมูกบ่มลิ้นบ่มกายบ่มไปบ่มมาก็เกิดความสตาเชื่อมั่นเกิดความสงบมีสตาขึ้นมาแล้วสตามีก็ต้องประกอบไปด้วยปัญญาที่เชื่อเพราะมีปัญญาประกอบเพราะเราฝึกสติอยู่ดังนั้นสติเป็นสตาสัตตินทรีย์สติเป็นอินทรีย์เนี่ยเขาเรียกว่าบ่มอินทรีย์ให้แก่โดยการบ่มศรัทธาบ่มสติไปก็เกิดศรัทธาศรัทธาก็ต้องคู่กับปัญญาโดยการมีสติคุมเนี่ยก็จะศรัทธาปัญญาเสมอกันถ้าศรัทธามากก็เชื่องมงายเชื่ออะไรก็เชื่อเลยพอโดนหลอกง่ายปัญญามากไปก็เก่งเกินไปฟุ้งซ่านก็ไม่ค่อยเชื่ออะไรง่ายเพราะนั้นศรัทธาความเชื่อจะคู่กับปัญญาโดยมีสติคุมอีกคู่หนึ่งก็เป็นเรื่องของวิริยะกับสมาธิความเพียรที่เราพยายามก็ทำถ้าเพียรแล้วมันไม่เคยสงบเลยมันก็เบื่อก็เหนื่อยแต่ถ้าเราฝึกสติอย่างเดียวเพียรฝึกสติไว้มันจะเกิดความสงบขึ้นมานะความสงบตัวนี้จะเกิดความเพียรพยายามขึ้นนะมันก็เกิดเสมอกันได้โดยสติที่คุมเนี่ยพอบ่มอินทรีย์ไปเรื่อยๆแบบนี้แหละเกิดอินทรีย์5ขึ้นมาจนกระทั่งเกิดบ่มมากเข้าก็เกิดพละขึ้นมาเป็นกำลังสติมีกำลังเต็มที่ปัญญามีกำลังเต็มที่ศรัทธาเชื่อมั่นจนปัสสาทะเลื่อมใสเลยวิริยะก็ทำความเพียรไม่ลดละไม่ท้อถอยเลยสติมั่นคงมีสมาธิมั่นคงนะจิตตั้งมั่นอย่างเดียวเป็นคนที่มีใจเด็ดเดี่ยวนั่นแหละจะมีกำลังมากถึงจุดนั้นก็เรียกว่าเป็นมหาสติปัฏฐานแล้วนั่นเริ่มต้นจากการฝึกสติด้วยวิธีนี้แหละนี่ก็เป็นวิธีที่4ที่บอกวิธีที่5ก็มารู้เขาเรียกว่ารู้ธาตุทั้ง4แล้วก็แบ่งไปส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนตึงๆไหวๆเป็นธาตุลมตัวได้ว่าบุญกับร่างกายก็เป็นธาตุไฟ เพราะฉะนั้นเมื่อเกิดทำไปจนถึงสุขแล้วเนี่ยนักเข้าสักคู่นึงสุขก็จะดับไปเหมือนกันแล้วก็ไปทำใหม่ทำสงบเสร็จแล้วยกจิตขึ้นพิจารณากายก็เกิดวิตกวิจารเกิดปิติขึ้นมากำหนดรู้ปิติพอปิติดับไปก็เกิดสุขขึ้นมาอีกเบากายเบาใจจะเกิดสุขแล้วกำหนดรู้สุขถ้าสุขเต็มกำลังแต่นี้พอสุขดับจะเกิดนั่งอยู่ในเหมือนไม่มีกายหรอกกายกับใจไปรวมอยู่จุดเดียวเป็นดวงเด่นได้เห็นอยู่
เหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญนั่นแหละนั่นแหละสภาวะที่เรียกว่ากายเดียวจิตเดียวเอกคตาลมเอกคตาจิตนี่เข้าถึงปฐมฌานหรือปฐมมรรคนั่นเองเนี่ยโสดาปัตติมรรคเกิดขึ้นแล้วเริ่มต้นถ้าถึงตรงนี้ได้เพราะฉะนั้นเส้นทางที่เราเดินไม่ไกลมันอยู่ใกล้ๆเองเพียงตั้งความเพียรพยายามก็ทำสม่ำเสมอเป็นประจำทุกวันเท่านั้นเองวันละเล็กน้อยก็สะสมเรื่อยไปจะถอยก็ยังเพียงแต่อย่าถอยอย่างเดียวเมื่อตั้งเดินแล้วต้องเดินเรื่อยไปถ้าเราถอยหรือว่าเราหยุดเนี่ยมันเสื่อมพอมันเสื่อมไปเริ่มต้นใหม่เข้ามายากเงินมาตั้งมาแล้วต้องไปเรื่อยไปนักเข้านักเข้าเราก็จะเข้าใจตรงนี้ขึ้นเมื่อถึงจุดนี้ได้เนี่ยปัญญามันจะเกิดก็เรียกว่าภาวนามยปัญญาก็จะเริ่มเกิดขึ้นมากับเราถ้าไม่เราเริ่มเข้าใจในธรรมะของพระเจ้าว่าพระเจ้าตรัสรู้อะไรแล้วทุกข์ที่ดับไปเป็นอย่างไรอย่างเรานั่งมาเนี่ยถึงป่านนี้บางท่านยังไม่ขยับเลยเพราะอะไรบางทีข้ามไปแล้วนั่นนะปวดก็รู้ก็กำหนดรู้กายเป็นทุกข์เป็นยังไงใจเป็นยังไงแล้วก็ปล่อยแล้วก็ดูลมอำนาจของความบีบคั้นคือทุกข์ที่บีบคั้นกายกับใจเนี่ยมันทำให้จิตหาที่พึ่งเมื่อจิตหาที่พึ่งตอนนี้จะพึ่งอะไรพุทโธธัมโมสังโฆบางทีก็พึ่งไม่ทันแต่เราดูลมอยู่เนี่ยมันจะมาพึ่งลมหายใจเหมือนกันอาจจะมีพุทโธกำกับด้วยก็ได้เพราะนั้นจิตจะมาตั้งมั่นที่ลมตอนเนี้ยพอมาตั้งมั่นนะเข้าเนี่ยเหมือนคนเล่นไพ่เนี่ยกำลังลุ้นกำลังได้อยู่เนี่ยมันไม่รู้สึกปวดเมื่อยหรอกที่ปวดที่เมื่อยเนี่ยมันก็จะข้ามอารมณ์ไปได้ในเรื่องอยู่ที่มันปวดมากๆอยู่ๆก็ข้ามอารมณ์หายไปเฉยถึงเวลาของมันมันก็จะดับไปเองตามธรรมชาติพอข้ามไปเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเย็นวาบตั้งแต่เท้ามาจนถึงศีรษะเลยเย็นไปทั้งกายเบากายเบาใจนี่เขาเรียกว่าสภาวะดับนิวรณ์แล้วก็เลี้ยวข้ามอารมณ์หรือว่าเป็นสภาวะที่เรียกว่านิโรธขั้นที่สองขั้นกลางการดับของทุกข์ดับไปเองตามธรรมชาติเราจะทำให้เห็นว่าสิ่งใดที่หนึ่งมีอันเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งปวงนั้นก็มีอันดับไปเป็นธรรมดาไม่ว่าจะเป็นสุขหรือจะเป็นทุกข์มันก็ดับไปไม่มีอะไรเนี่ยเราจะเข้าใจสภาวะปัญญาก็จะเกิดขึ้นเมื่อดับทุกข์ขั้นที่สองเราจะเห็นว่าสุขเกิดขึ้นมากเมื่อมันข้ามอารมณ์ไปแล้วเนี่ยสุขจะมากขึ้นกว่าเก่ามากกว่าการเปลี่ยนอิริยาบถเนี่ยปัญญาก็พัฒนาขึ้นมาแล้วขั้นสุดท้ายของการดับทุกข์ก็ดับที่จิตนี่เองก็มารู้จิตเห็นจิตรู้จิตเกิดดับจิตเกิดขึ้นตั้งอยู่กำหนดรู้มันดับไปจิตคิดดีก็รู้ก็ไม่ว่าก็ดับไปคิดไม่ดีก็รู้ก็ไม่ว่าก็ดับไปคิดอดีตก็รู้ก็ไม่ว่าก็ดับไปคิดอนาคตก็รู้ก็ไม่ว่าก็ดับไปเกิดดับเกิดดับอยู่ต่อเนื่องจนกระทั่งมันเกิดความสว่างสวัยขึ้นมาในจิตนี่เข้าไปแตะสภาวะพระนิพพานแล้วก็ไม่ยากถ้าฟังแล้วอยู่ที่เราต้องทำเท่านั้นเอง ยากแท้แต่ไม่ทำถ้าเราทำแล้วก็มันจะสำเร็จแน่นอนเอาล่ะที่แนะนำมาก็เห็นสมควรแก่เวลาก่อนจะเลิกนั่งอย่าเพิ่งรีบลืมตาบางท่านบางทีนั่งปล่อยใจสบายๆไม่ได้คิดอะไรมันเข้าสมาธิแบบฟลุกๆไปก็มีอดีตเคยทำไปแล้วมันก็มาเข้าเองเข้าไปแล้วบางทีขยับกายไม่ได้ยุบยุบยักยักกลายเป็นกลัวขึ้นมาก็เสียโอกาสเราได้โอกาสแล้วแต่เรามากลัวแล้วก็เสียโอกาสต่อไปพอมันจะเข้าสมาธิแบบนี้ไม่มาแล้วมันกลัวแล้วก็ทำใจเฉยๆไป ไม่ต้องกลัวตายบอกแล้วนั่งสมาธิตายถือว่าสุดยอดเราก็ทำใจเฉยๆโดยการกำหนดรู้จากเบื้องบนคือปลายผมลงมาถึงเบื้องล่างก็ปลายเท้ากำหนดรู้รูปที่นั่งอยู่ว่านั่งอยู่อย่างไรหรือว่านั่งอยู่ที่ไหนหรือว่านุ่งห่มเสื้อผ้าสีใดก็ค่อยๆกำหนดรู้ไปคือว่าเริ่มต้นเรานั่งอย่างไรปัจจุบันเราเปลี่ยนท่านั่งไปอย่างไรกี่ครั้งหรือไม่ได้เปลี่ยนก็กำหนดรู้เมื่อกำหนดรู้กายทั่วดีแล้วก็กลับมากำหนดรู้ที่จิตใจตอนนี้เป็นอย่างไรที่นั่งมาจิตเกิดความคิดฟุ้งซ่านรำคาญใจคิดหงุดหงิดงุนง่านกระสับกระส่ายเราก็ให้รู้ว่าอ๋อนี่นิวรณ์เกิดขึ้นแล้วนิวรณ์เป็นเครื่องกั้นสู่ความสงบสู่ความดีเพราะนั้นเราไม่ต้องกลัวต่อไปเราต้องตั้งสติให้มากกว่านี้อีกหน่อยเพราะข้างหลังนิวรณ์ต้องเป็นความสงบแน่เพราะมันเป็นกั้นเราไว้ไงเพราะฉะนั้นต่อไปเราก็ตั้งสติให้มากขึ้นจากนี้ไปก็ต้องไปเดินโยกมให้มากขึ้นทำสติให้มากด้วยวิธีการเดินนั่นแหละถ้าทำให้เรามีสติมากก็จะช่วยแก้ไขตรงนี้ได้แต่ถ้าที่นั่งมาจิตเกิดความสงบเย็นสบายมีความสุขเกิดขึ้น
เนี่ยบุญเกิดขึ้นแล้วบุญเกิดขึ้นที่จิตแบบนี้แหละบุญเป็นชื่อของความสุขสงบเย็นแต่ไม่ได้เป็นคนหลวงปู่สังวาลเขมโกได้กล่าวเสมอว่าบุญใดไม่ใช่บุญสมาธิแม้เพียงช้างกระดิกหูหูแลบลิ้นไก่กระพือปีกเท่านั้นเพราะนั้นขนาดจิตในคนนี้ของเราทุกท่านก็เกิดเป็นยอดบุญขึ้นมามากมายหลายขนาดจิตบางท่านก็ทราบบางท่านก็ไม่ทราบก็กำหนดอุทิศส่วนกุศลผลบุญเอาให้กว้างใหญ่ไพศาลจริงๆบุญมันเกิดตั้งแต่เราเริ่มเจตนาแล้วเจตนาที่จะเจริญพระกรรมฐานภาวนาเนี่ยก็เป็นบุญแล้วแล้วเราก็ปฏิบัติจนถึงจุดนี้ก็ถือว่าสมบูรณ์สำเร็จในเจตนานั้นก็อุทิศไปกว้างใหญ่อุทิศไปยังเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงที่เราได้ล่วงเกินเขาไว้ด้วยกายวาจาใจตั้งแต่อดีตชาติจนปัจจุบันชาติทุกภพทุกชาติให้มาร่วมอนุโมทนาในส่วนบุญส่วนกุศลนี้เราขออโหสิกรรมถึงกันและกันอุทิศยังคุณมารดาปิดาผู้เป็นพระพรหมผู้สร้างเราขึ้นมาเป็นทั้งเทวดาที่ดูแลปกปักรักษาเลี้ยงดูเรามาเป็นทั้งพระหลานของเราที่เลี้ยงดูโดยไม่หวังผลตอบแทนแล้วให้อภัยเสมอเนี่ยคุณของบิดามารดายิ่งใหญ่ก็ตอบแทนพระคุณท่านเพราะการปฏิบัติเช่นนี้แหละส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เนี่ยทดแทนพระคุณเป็นกตัญญูที่สูงยิ่งตรงนี้เลยแล้วก็อุทิศไปยังคุณครูบาอาจารย์ที่ได้รวมสอนวิชาความรู้เรามาจนทำให้เรามีอาชีพเลี้ยงตัวเองได้จนถึงทุกวันนี้ทั้งทางโลกและทางธรรมทั้งธรรมมันมีท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระสารีริกสังวรอดีตสมเด็จพระสังฆราชพระเดชพระคุณท่านหลวงปู่สังวาลเขมโกพระเดชพระคุณท่านหลวงพ่อสนองกตบุญโญเป็นต้นอุทิศเป็นพระราชกุศลในบุรพมหากษัตริย์ที่ราชาทุกพระองค์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันช่วยยิ่งว่าเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชรัชกาลที่9ที่พระองค์เสด็จสู่สวรรคตไปแล้วเราก็ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยด้วยบุญของเรานี่แหละส่งถึงพร้อมทั้งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่ทรงพระชนอยู่รัชกาลที่10พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์พร้อมทั้งบรรพชนไทยทุกท่านที่ได้เสียสละเลือดเนื้อและชีวิตรักษาพื้นแผ่นดินไทยเราแสนร่มเย็นเป็นสุขจนถึงทุกวันนี้ผู้ที่เป็นบรรพบุรุษของเราทุกท่านเนี่ยวันนี้วันดีเขารับกันได้ทั่วถึงบรรพบุรุษปู่ย่าตายายญาติทั้งหลายทั้งเก่าทั้งใหม่ทั้งที่รอรับไปแล้วก็ดีแล้วทั้งที่มีชีวิตอยู่ก็ดีแล้วผู้มีอุปการะคุณหรือผู้มีพระคุณต่อเราทุกท่านแล้วก็ที่ไปยังเทพยาทั้งหลายที่ปกปักรักษากายเราอยู่พร้อมทั้งเทพยาทั้งหลายทั่วสากลโลกสากลจักรวาลอนันตจักรวาลไม่มีประมาณจะมีลูกเทวดาพรหมเทวดาพระอินทร์พระพรหมยมยักษ์คนท่านนาคาท้าวจตุโลกบาลพญายมบาลให้กระทั่งเปรตสุรกายสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายสัตว์นรกทั้งหลายสัมภเวสีทั้งหลายที่ถูกขอแปรเป็นอัปปมัญญาไม่มีประมาณไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายที่เกิดร่วมกันทั้งสามที่เป็นภพภูมินี้ว่าสามที่เป็นภพภูมิก็มีอบายภูมิ4นรกเปรตสุรกายสัตว์เดรัจฉานมนุษย์ภูมิ1ก็เป็น5สวรรค์ภูมิ6ก็เป็น11พรหมภูมิ20ก็เป็น31พรหมภูมิก็แบ่งเป็นรูปภูมิ16กับอรูปภูมิ4เราก็ส่งได้ถึงหมดเลยด้วยอำนาจของสมาธินี่เองจิตที่เป็นสมาธิชั่วขณะเท่านั้นเองพระสัตว์ทั้งหลายเราใดที่ได้ทุกข์ก็ขอให้พ้นจากทุกข์ด้วยเถิดสัตว์ทั้งหลายเราใดที่ได้สุขก็ขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปด้วยเดชแห่งบุญนั้นแล้วกลับมาพิจารณากายเลยอีกครั้งหนึ่งเมื่อกี้นี่มันขยับไม่ได้ตอนนี้เราพิจารณากายไปแล้วพิจารณาใจแล้วอุทิศส่วนกุศลไปแล้วเวลามันผ่านไปมันก็คลายเองก็ลองมันก็ขยับดูสิกำหนดรู้ที่มือขวาก็ขยับดูก็ค่อยๆเลื่อนมือขวาไปทางหัวเข่าด้านขวานี่เราฝึกออกเอาไว้เมื่อว่ามาเกิดสมาธิแบบนั้นเราจะได้แก้ไขได้แต่กำหนดที่มือซ้ายก็เลื่อนมือซ้ายไปทางหัวเข่าด้านซ้ายก็มองตามไปทั้งที่หลับตานี่แหละอาจจะเห็นตอนนี้ก็ได้ได้เห็นก็ไม่ว่าไม่เห็นก็ไม่ว่ากำหนดรู้ที่มือขวาก็ยกขึ้นมาระหว่างอกในท่าเตรียมพนมมือกำหนดที่มือซ้ายยกขึ้นพนมรูปดอกบัวตูมแทนหัวใจของเราตอนนี้ตั้งสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีด้วยปฏิบูชาเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาด้วยการเอากายวาจาใจนี้มาเป็นปฏิบัติบูชาซึ่งเป็นการบูชาสูงสุดที่พระองค์ทรงยกย่องนี้ขอให้เป็นบารมีธรรมยิ่งขึ้นไปได้เถิดขอให้ข้าพเจ้ามีดวงตาเห็นธรรมอนุสเดบสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ไว้ดีแล้วเป็นสัมมาทิฏฐิจนเกิดเป็นโพธิสัตว์นานี้ขึ้นมาให้ข้าพเจ้ามีจิตใจตั้งมั่นที่กระทำความดีเช่นนี้ยิ่งขึ้นไปไม่เสื่อมคลายไม่ท้อถอยก็ทำจนถึงซึ่งมรรคสี่ผลสี่และนิพพานหนึ่งได้เถอะเราก็ยกมือขึ้นจบก็คลายแล้วกับการปฏิบัติ
ก็อธิษฐานเช่นนี้ทุกครั้งก่อนจะเริ่มนั่งปรารถนาสิ่งใดจะได้สิ่งนั้นตามที่ปรารถนาด้วยบุญบารมีที่เราสั่งสมมาแต่อดีตชาติจนปัจจุบันชาติไม่ได้ขอใคร ไม่ได้แผ่เมตตาพร้อมกันอาจารย์ครับแผ่เมตตาใครว่าไม่ได้ก็เปิดไปหน้า69หน้า69สัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้น เราทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอาโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอาพยาปาชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิฆาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เถิดใครจะเปลี่ยนอิริยาบถไปเข้าห้องน้ำหรือจะเปลี่ยนอิริยาบถก็เชิญตามอัธยาศัยตอนนี้ถ้าจะฟังแบบเดินก็ได้นะเพราะถือว่าหมดชั่วโมงนั่งแล้วหรือใครจะไปนอนก็ตามสบายเรื่องนอนบังคับกันไม่ได้อยู่ที่กรรมใครกรรมท่านแล้วก็จะฟังอาตมาจะพูดต่ออีกสักประมาณชั่วโมงก็จะฟังก็นั่งฟังต่อจะยืนฟังหรือเดินฟังนั่งฟังก็ได้แต่อย่าดำน้ำลงไปฟัง ใช่ปะ ตามสบายไม่ต้องเกรงใจถ้าจะไปกราบพระซะสามครั้งแล้วก็ไปได้การกราบพระแต่ละครั้งนี่มันทำลายทิฏฐิเราทุกครั้งไปทำให้เราเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนและการพระพุทธอ่อนน้อมถ่อมตนก็เป็นบุญชนิดหนึ่งแล้วก็เป็นพรด้วยธรรมาวสังฆทานจะต้องรู้ว่าพรนั้นประเสริฐย่อมมาเกิดแก่บุคคลประเภทไหนพรนั้นประเสริฐย่อมมาเกิดแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิดด้วยประการชนิดเพราะนั้นเรากราบทีเราก็ได้พรได้ลดทิฏฐิเราได้บุญจากความอ่อนน้อมถ่อมตนนี่แหละก็บุญอันประเสริฐแล้วก็ค่อยๆขยับและการปฏิบัติเนี่ยเขาเรียกว่าในชั่วโมงในรูปแบบกับนอกรูปแบบในชั่วโมงคือเวลาเราปฏิบัติเขาเรียกว่าในรูปแบบแต่นอกรูปแบบปล่อยไม่ได้อะไรเพราะฉะนั้นนอกรูปแบบเนี่ยสำคัญมากเวลาเราจะเดินไปไหนเนี่ยพยายามกำหนดรู้ไปเรื่อยๆออกจากตรงนี้ถ้าเราสงบอยู่แล้วนะพอออกปุ๊บเนี่ยเราพยายามที่จะกำหนดรู้ไปเรื่อยๆจะเดินจะไหนก็ยับกำหนดไปเรื่อยๆกำหนดการเคลื่อนไหวของเราไปว่าเราไปทำอะไรที่ไหนแบบไหนให้รู้ไปเรื่อยไปนั่นแหละแค่นั้นเองแล้วมันจะไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ถ้าปฏิบัติในรูปแบบอย่างเดียวเวลาออกอย่างนี้ไปก็ไปแล้วพอกลับบ้านก็ไม่ทำหรอกก็เสียโอกาสไปนะเพราะนั้นการมาเรียนรู้ที่วัดแล้วเราไปทำต่อที่บ้านบ้านจะได้สงบร่มเย็นเป็นสุขงั้นเหมือนกับการสวดมนต์นี่แหละ สวดมนต์เนี่ยตอนเช้าที่เราให้ที่ส่วนกุศลตอนเช้าโยมสังเกตไหมเราให้ถวายธรรมทานกับเทวดาที่เราสวดมนต์เนี่ยเพราะนั้นบ้านไหนที่สวดมนต์เป็นประจำเนี่ยเทวดาก็มาอนุโมทนาแล้วก็มาคุ้มครองรักษาไม่ต้องมากเราโยมมีคนสองคนอีกคนหนึ่งก็มาขออยู่นั่นนะจะมาคูนขอนู่นขอนี่อยู่นั่นนะอีกคนก็มาถึงอ้าวให้มาถึงเทวดาก็อ้าวให้เอาบุญมาให้อีกคนก็จะมาคูนขอนู่นขอไอ้นี่โยมจะชอบใครฮะชอบคนที่ให้ไหมเออเราเมื่อไหร่เราจบปุ๊บเราก็ให้เทวดาใช่ไหมอุทิศเทวดาอยู่เรื่อยเขาก็อนุโมทนากับเราดีใจด้วย
แล้วเขาก็มาคุ้มครองใช่ไหมไอ้คนที่มาขอเนี่ยเขาก็ไม่สนใจหรอกขอไปเถอะแล้วถามว่าไงขอมากก็ไม่ได้ดังนั้นที่อยากจะไม่ได้ที่ได้ไม่ต้องอยากละความอยากแล้วจะได้จะเป็นผลขึ้นมาเองเดี๋ยวขอเวลานอกแต่จะบอกอย่างหนึ่งนะจะบอกความจริงคนที่จะกลับไปนอน ไม่ได้นอนหรอกก็ไม่เข้าเพราะมันเป็นกิจกรรมอ่ะเขาจะ5 ทุ่มมันก็ถึงจะเปิดโยม อาตมาจะลองใจก็จริงๆมากลับไม่ได้หรอกโยมอาจจะแอบไปฟังข้างนอกก็ไม่เป็นไรถ้าจะยินตรงไหนแต่เสียงอาตมาอาจจะไม่ถึงนะผมไม่สบายต้องขออภัย ใช่ไหมโยมแข็งแรงดีๆอาตมาไม่สบายยังนั่งพูดให้ฟังเลย ไม่ได้เรียกร้องนะเพียงเล็กๆก็ ขออภัยแบบพอดีมันฉุกเฉินโยมไม่นึกว่าโยมจะมาเยอะ เลยไม่ได้นิมนต์พระคุณเจ้าไว้ก็เลยต้องพูดแต่เองถึงตรงนี้มีใครสงสัยอะไรไหมในการปฏิบัติสงสัยถามได้จะได้เข้าใจบางคนทำมาตั้งนานนี่ไม่เข้าใจก็มีนะเชื่อไหมพอตั้งไว้ผิดนี่ไงนั่งเมื่อไหร่ก็จะต้องนั่งสมาธินั่งสมาธิก็ต้องนิ่งต้องว่างเนี่ยเข้าใจผิดโยมไม่รู้นั่นสมาธิไม่ต้องทำทำสติสติสามารถทำได้ตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นขึ้นมาลืมตาก็รู้มีสติรู้ถ้าใครทำตอนตื่นได้นะโยมสติจะดีทั้งวันเลยก็เริ่มต้นดีมีใจพอครึ่งเริ่มตื่นเนี่ยยังไม่ต้องขยับตัวพอรู้สึกตัวปุ๊บเนี่ยทำจิตเฉยๆไว้ก่อนลืมตามาติดแล้วกำหนดรู้ทุกข์ในการนอนก่อนให้มันรู้เลยว่านอนนะนอนนี่ก็ถูกเห็นๆนะตอนตื่นใหม่ๆจะรู้ทุกข์มันปวดมันเมื่อยตรงไหนเนี่ยแล้วถ้านอนแล้วเนี่ยเริ่มต้นเรานอนยังไงท่าไหนแล้วตื่นมาเนี่ยหัวอยู่ที่หมอนหรือเท้าอยู่ที่หมอนหรือว่ามันอยู่ข้างๆใช่ไหมมันทุกข์ก็เนี่ยมันก็เลยดิ้นไปแต่มันไม่ทุกข์มันไม่ดิ้นหรอกมันก็นอนเฉยถ้าโยมเคยนอนทำสตินะจะรู้เลยว่าท่าไหนก็ท่านั้นเนี่ยนอนอยู่ยังไงนอนอยู่อย่างนั้นถ้านอนอย่างนั้นได้พอเผลอนอนเนี่ยไปเห็นตัวเองนอนได้แต่มันหลุดออกมาอย่างนั้นเลยนะสติจะมีกำลังอย่างนั้นเกิดอัศจรรย์ขึ้นมามากมายสมาธิเนี่ยมาเกิดแล้วเนี่ยมันเกิดอัศจรรย์เยอะมากจนทำให้เรามาหลงอะของแถมนี่เยอะมากหูทิพตาทิพเกิดมีอะไรเขาเรียกว่ามีฤทธิ์มีอะไรได้รู้ใจคนอื่นได้หรือเลือกชาติได้เนี่ยของแถมงั้นเราจะมาหลงของแถมไงก็เลยกลายเป็นหลงผิดตรงนี้ถ้าเราเริ่มต้นเนี่ยเราตั้งไว้ถูกเวลาเกิดขึ้นมาเนี่ยที่ตมาใช้คำหนึ่งที่หลวงปู่ตะวันให้ไว้เนี่ยโยมใช้ได้ตลอดเลยนะจนยันสำเร็จเลยรู้แล้วเฉยเนี่ยรู้แล้วไม่ว่าแต่นี้รู้แล้วเฉยเนี่ยเฉยเนี่ยมันจบแล้วมันเฉยแล้วแต่ตอนที่ลงมือทำยังไงจะเฉยอ่ะรู้ว่าโกรธเนี่ยโยมเฉยได้ไหมมันบังคับหน้าดูกันนะใช่ไหมเห็นเทวดาเนี่ยเฉยได้ไหมอยากจะพูดจังเลยจริงป่ะมันเฉยไม่ได้นะต้องบังคับให้เฉยแต่เห็นก็ไม่ว่าได้ยินก็ไม่ว่าเห็นไหมคิดดีก็ไม่ว่าคิดไม่ดีก็รู้ก็ไม่ว่าทำไม่ว่าไปก่อนท่านบอกตมาเคยไปอยู่กับท่านมาท่านถามท่านว่าท่านบอกรู้เฉยไงเราก็ไปทำเสร็จแล้วก็ไปถามหลวงปู่มันรู้แล้วมันไม่เฉยอ่ะจะทำไงดีอ่ะหลวงปู่เขาว่าเลาะไม่มีใครมาถามบอกก็เอางี้ดิก็รู้แล้วไม่ว่าเราก็เลยมาลองได้ผลโยมไม่ว่าไปเรื่อยๆไม่ว่านั่นนะเข้าเราเป็นคนไม่ว่าใครสบายเลยใช่ไหมจริงๆนะลองดูได้ที่คนที่ลูกหลานไม่เข้าใกล้นะขี้บ่นบ่อยๆที่ลูกหลานมันบ่นมาปัญหาว่าเราขี้บ่นนะโยมลองดูถ้าเฉยซะเนี่ยเดี๋ยวมันผิดปกติเดี๋ยวว่าเอ๊ะคุณย่าคุณยายกินยาผิดหรือเปล่าเคยบ่นวันนี้เงียบเลย
เดี๋ยวเขาเข้ามาเองโยมมันเป็นพลังดึงดูดได้เหมือนกันแล้วพอไม่ว่าเนี่ยพอเราทำไปเนี่ยมันจะเกิดนิมิตเนี่ยของแถมเนี่ยนิมิตเนี่ยเยอะแยะมากมายที่เห็นสภาวะที่เกิดเนี่ยเราจะเห็นก็ไม่ว่าไงเราก็จะไม่ไปหลงตรงนิมิตเนี่ยมันจะเป็นอย่างนั้นนั้นหลักการปฏิบัติเนี่ยมันจะมีขั้นตอนของมันอยู่เหมือนกันเดี๋ยวขอไปแป๊บอันหนึ่งคือมันจะเริ่มจากเมื่อจิตสงบแล้ว ขณะที่ใกล้ๆสงบเนี่ยนะเดินโยกมเนี่ยจะเป็นตัวฝึกสติได้ดีมากในการหยอดกระปุกของสติเลยตัวเดินนะเขาไม่เน้นให้นั่งอาตมามาที่นี่ใหม่ๆก็เป็นอย่างไรแหละ เขาก็บอกพระใหม่อ่ะมาเป็นพระที่นี่อย่างน้อยต้องนั่ง4 ชั่วโมงนะถ้าไม่ถึง4 ชั่วโมงไม่ผ่านเราก็เอ้าก็ลองดูก็แข่งก็นั่งอยู่นั่นแหละโยมเมื่อไหร่เราก็นั่งเรื่อยไปก็นั่งมันก็ไม่ได้ทุกทีหรอกก็รู้นะจะรู้ทุกประจักษ์ขั้นตอนปัญญาไปทำเองไม่ค่อยได้หรอกมันต้องนั่งอยู่ในหมู่คณะนี่แหละช่วยพอเราจะเลิกมองซ้ายมองขวาเขายังนั่งเราก็ต่อว่ามันช่วยได้นะแรกๆก็จะเป็นตัวนั้น ตอนนี้วันหนึ่งหลวงพ่อนี่แหละประเดี๋ยวคุณวัดสนองท่านก็ลงมาเทศตรงนี้เราก็นั่งอยู่เนี่ยเราก็นั่งเลยท่านให้ตั้งแต่3 ทุ่มจนตี 14 ชั่วโมงเปเลยเราก็นั่งไปพอชั่วโมงที่ 1ทุกมันจะเกิดขึ้นเต็มกำลังในช่วงของ40 นาทีนั่งไปจนถึง40 นาทีมันจะเริ่มแล้วเต็มที่มันจะไม่ไหวแล้วพอไม่ไหวแล้วก็กำหนดรู้แล้วก็ปล่อยไปก็ดูลมดูไปดูมามันก็ข้ามอารมณ์พอมันข้ามไปได้มันก็เบาสบายขึ้นมาพักหนึ่งแล้วก็นั่งไปใหม่พอใกล้ๆเวลาชั่วโมงที่ 2ถึงชั่วโมง 40ถึง45ประมาณนั้นนะมันก็เริ่มบีบคั้นขึ้นมาอีกแล้วทุกข์ก็เกิดขึ้นอีกแล้วก็เกิดบีบคั้นมากขึ้นชั่วโมงที่ 1นี่มันอยู่ที่หนัง อยู่ที่หนังมันชาขาชาพอชั่วโมงที่ 2นี่มันเข้าไปที่เนื้อมันบีบจนเนื้อเต้นเลยเนื้อเนี่ยโอ้โหสั่นแล้วก็อ้าวตายเป็นตายให้มันรู้ไปนั่งตายก็ศักดิ์สิทธิ์นะ นั่งสมาธิตายหายากโยมนั่งไปเลยให้มันตายเลยงั้นมันขังหน้ามหายากอ่ะไม่มีอ่ะมีจะกี่องค์ได้ถ้าเป็นพระด้วยที่เห็นเคยไปเจอมานะที่ท่านนั่งสมาธิเขาใส่ลงแก้วไว้ทำยากเนาะนั่งสมาธิตายแล้วก็เอ้าตายไปเลยเท่านั้นเองจิตมันปล่อยวางเพราะมันยอมตายได้ไหมก็บอกบุคคลอาจารย์จะบอกว่าสมาธิมันอยู่ฟากตายพอเรายอมตายได้ตูมมันก็ปล่อยอ่ะจิตมันปล่อยวางมันก็ข้ามอารมณ์ไปเฉยกันอ่ะก็หายไปเลยที่ปวดจนเนื้อเต็มก็หายไปเอาหายไปโล่งแล้วก็นั่งต่อไปก็ดูลมไปเรื่อยไปชั่วโมงที่ 3เข้าไปที่กระดูกทีนี้เข้าไปตามข้อแล้วปวดข้อปวดกระดูกโอ้จะไม่ไหวแล้วที่ทำไงดีกำหนดก็แล้วเอายอมตายก็แล้วมันก็ไม่ยอมแต่นี้ตอนนี้มีแทรกเลยนะไอ้จิตหนึ่งมันยอมตายอีกจิตบอกไม่ต้องตายก็ได้เดี๋ยวทำวันหลังก็ได้เห็นไหมมันเริ่มไอ้ตัวเจ้าเล่ห์มันมาบอกเราแล้วไอ้ตัวนี้ไม่สู้นะเราเคยทำเอาไว้โยมทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ย ไม่น่าจะได้มันยากอ่ะมันไม่ไหวนะไอ้พวกนี้กิเลสอ้วนหมดเลยโยมเชื่อปะที่เราพูดเอาไว้เนี่ยมันฝังไว้ในเมมโมรีเรานะมันเก็บเอาไว้ด้วยแล้วพอเวลาที่เราจะมาถึงวิกฤตตอนเนี้ยมันพลิกวิกฤตเป็นโอกาสไม่ได้มันจะมาโผล่มาให้เราเห็นเลยมันจะมาเถียงกันเองเราก็บอกอ้าวไม่เป็นไรนะตายเป็นตายบอกโอ้ยไม่ตายหรอกไม่กล้าตายจริงแม่มันก็ว่ากันเราอีกเถียงกันเถียงอยู่เงี้ยเราก็ปวดก็ปวดเหมือนกันนะก็กำหนดรู้แต่นี่ตมาก็ลองวิจัยที่ว่าเฮ้ยมันอะไรมันปวดขามันทำด้วยอะไรมันมีหนังข้างนอกใช่ไหมหนังปวดด้วยลอกหนังออกวางไว้อ้าวก็เจอเนื้อก็ลอกเนื้อออกมาวางไว้อ้าวก็เจอกระดูกอ้าวแล้วอะไรมันปวดอ่ะหนังหรือกระดูกหรือเนื้อมันปวดอ้าวมันก็ไม่รู้เรื่องนี่นะหรือใจมันปวดก็มาดูที่ใจใจก็ไม่รู้เรื่องคิดอะไรมันไม่รู้เราก็ใจว่าใจนี่มันไปบีบคั้นให้ปวดอ้าวมันก็ไม่ใช่นี่นะ
แต่อาการปวดก็ยังอยู่อ่ะยังรู้สึกได้อยู่โยมว่ามันเป็นไรอ่ะเนี่ยปัญญาเราจะเกิดว่ากายก็ส่วนหนึ่งไอ้เวทนาคือความปวดก็ส่วนหนึ่งไอ้จิตนี้ก็อีกส่วนหนึ่งเพราะนั้นจิตเนี่ยจะรวมไว้สี่นามธรรมเราไม่เห็นแต่รู้สึกกับมันจะรวมไว้ด้วยอะไรเวทนาความรู้สึกสุขทุกข์เฉยสัญญาความจำสังขารปรุงแต่งคิดอยู่เรื่อยวิญญาณก็คือรู้แจ้งในหน้าที่วิญญาณที่ตาวิญญาณที่หูหน้าที่ได้ยินใช่ไหมที่ตาหน้าที่เห็นที่จมูกวิญญาณที่จมูกก็หน้าที่ได้กลิ่นวิญญาณที่ลิ้นก็หน้าที่ได้รสชาติต่างๆวิญญาณที่กายก็มารู้สัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งส่วนวิญญาณที่จิตนี่นึกคิดไปเรื่อยเพราะนั้นตัวไหนล่ะเราก็จะมารู้ตัวนี้เห็นละเพราะนั้นในตัวจิตตัวเดียวไม่ใช่อันเดียวมันแยกกันทำงานนี่คือวิธีการที่เราจะมาแยกห่อขันห้าได้ตรงนี้มันเริ่มเข้ามาเองแต่พอวิจัยไปเสร็จแล้วมันหายไหมไม่มันก็ปวดอยู่ไงปวดเยอะด้วยโอ้ไม่ไหวแล้วมั้งเอาละไม่เป็นไรได้3ชั่วโมงแล้วมันข้ามอารมณ์ไปแล้วนะชั่วโมงที่3อ่ะตอนที่ปวดคอมันก็ข้ามพี่นาวิจัยนี่แหละทำไปทำมาอยู่ๆมันก็ข้ามไปเลยเอาหายพอหายก็โล่งเบาขึ้นกว่าเก่าพอสักเดี๋ยวเริ่มเข้าชั่วโมงที่4แต่นี่มันปวดกระดูกมันเหมือนจะแตกเลยแต่เนี้ยกระดูกมันร้าวไปหมดก้นนี่ร้อนเลยเหมือนกับที่ว่าจะไหม้เราก็นึกเอ๊ะได้3ชั่วโมงแล้วเดี๋ยวไปต่อวันหลังก็แล้วกันอาจารย์เลวมาแล้วอ่ะก็ได้แน่ยอมเขาเฉยเลยพอก็ได้ปุ๊บมันเตรียมจะออกแล้วนะโยมแต่บางกระดังก็เตรียมกำหนดรู้แล้วจะกำหนดออกจากสมาธิมือจะขยับแล้วแหละหลวงพ่อนั่งอยู่ตรงนี้ท่านบอกแค่นี้ทนไม่ได้ไปทำอะไรกินเราตกใจเลยเฮ้ยเชื่อไหมที่เราทำอยู่เนี่ยจิตมันไม่ได้ฟังหลวงพ่อเทศเลยนะมันไม่อยู่กับตัวเราเรื่อยไปเนี่ยมันอยู่กับทุกข์นี่แหละมันจะเห็นทุกข์ตรงนี้มันก็เดินมาเรื่อยไปก็อยู่ไปเรื่อยจริงๆที่ท่านเทศไม่เข้ามาเลยแต่อีตอนที่เรากำลังจะถอยเนี่ยท่านพูดขึ้นมาได้ยินชัดเลยเออแค่นี้ทนไม่ได้ไปทำอะไรกินเราก็เอ้ยก็นึกแป๊บขึ้นมาเลยหลวงพ่อท่านตกเขานะแล้วกระดูกสันหลังท่านเนี่ยประมาณข้อที่4ที่5มันหักมันแตกอะแล้วท่านก็อยู่มาตั้งเกือบ20ปีอะอยู่อย่างเงี้ยเราก็เห็นเอ้ยท่านก็ปวดนะท่านก็นั่งพูดอยู่ตรงเนี้ยแล้วก็4ชั่วโมงเหมือนกับเราก็นั่งเฉยๆแล้วเราก็ยังหนุ่มกว่าท่านอีกโอ้ยอย่างนี้ก็สมควรแล้วล่ะตายไปเลยงั้นให้มันตายตรงนี้เลยยอมตรงนี้เลยมันเหมือนกันรวมกันทั้งหมดแล้วก็ยอมตายจริงๆอ่ะมันข้ามเลยเดี๋ยวนั้นเลยโยมข้ามอารมณ์ไปเลยโอ้โหตอนนี้มันเบาไปหมดทั้งกายทั้งใจมันเบาบอกไม่ถูกที่ว่านิวรณ์ดับหมดอ่ะโยมอยากรู้นิวรณ์ดับต้องนั่งให้ได้4ชั่วโมงจะเห็นชัดจะเห็นเวทนาทุกขั้นตอนว่าเวทนาที่เข้าไปตั้งแต่หนังเข้าไปเนื้อเข้าไปข้อแล้วเข้าไปกระดูกแตกจะเห็นชัดเจนถ้าถึงตรงนี้ได้โยมอะไรทุกข์กว่านี้ล่ะทุกข์จนตายใช่ไหมนั่นก็เกือบตายแต่ยังไม่ตายนะใช่ไหมแต่เสร็จแล้วนี่แหละเราจะไปทนตรงนี้ได้เมื่อใกล้ๆตายเวทนามันจะแรงเนี่ยเราสามารถตรงนี้แต่อย่าไปแข่งกันนะแข่งกันแล้วมันจะยึดมันจะเกิดอาการยึดเลยนี่เราก็โดนเหมือนกันพอข้าม4ชั่วโมงไปก็โอ้โหพอ4ชั่วโมงเป้พอข้ามอารมณ์เสร็จหลวงพ่อเอวังท่านก็ลงเลยแค่นี้เองเราก็งงมากเราก็ยังไม่ออกอ่ะท่านลงไปแล้วเราถึงจะออกทีหลังตอนนี้จิตมันก็ยิ้มแล้วโอ้โหชิตังเมชนะแล้วเชื่อไหมโยมมันก็ยิ้มย่องนี่ยึดแล้วไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นการปฏิบัติทุกขั้นตอนเนี่ยมันจะเกิดอาการที่จะยึดแบบนี้ได้ง่ายมากแค่พอใจมันก็ยึดแล้วไม่พอใจมันก็ยึดแล้วไอ้ตัวยึดมันยึดอย่างนั้นนะยึดไม่ใช่เราเอาเข้ามามันยึดเอาไว้กับเราแน่นไม่ปล่อยไม่ใช่ไม่รู้ตัวด้วยเผลอใจก็เรียกว่าเผลอใจรักแค่เผลอใจรักนั่นเองยึดเข้าไปแล้วเผลอใจเกลียดยึดเข้าไปแล้วตัวยึดอย่างนั้นถ้าเราไม่รู้ตรงนี้ไงเห็นแล้วจิตมันก็ยิ้มแหมโอ้ได้แล้วแสดงว่าจะสำเร็จแน่อะมันผ่านสี่ชั่วโมงแล้วสำเร็จแน่แล้วกูเดินอยู่เนี่ยทางนวากาศนายโยมแต่ก่อนนวากาศไม่มีมันจะมีถัดนวากาศไปเป็นหลังคาสังกะสีเขาเรียกว่าตลาดยิ้มตอนนั้นเนคขมาชายอยู่ตรงนั้นเขาไว้ลงศพอ่ะแต่มาก็เคยไปนอนตอนมาเป็นเนคขมาเนี่ยนอนติดกระโหลกเลยสบายดีพอดีไงมุมแล้วมีพวกเขามาบอก
พี่ไม่ไปนอนตรงนั้นน่ะใครลงศพไม่กลัวเหรอบอกเฮ้ยไม่มีหรอกมีแต่กล่องเปล่าเขาบอกพี่เปิดดูดิแต่เดี๋ยวเขาเปิดแล้วไงเราก็ไม่รู้หรอกพอไปเปิดดูยอมโอ้โหมีทุกกล่องเลย ก็เรียงซ้อนๆแล้วสี่กล่องสามกล่องกับสี่กล่องสองกล่องพอไปเปิดดูอ้าวเชื่อไหมคืนนั้นมีปัญหานอนไม่ได้ทำไมตอนเราไม่เห็นเรานอนสบายเลยไม่รู้เรื่องแต่พอเราไปเห็นทำไมจิตมันคิดได้ยังไงแล้วเราก็ไม่เคยกลัวมันเลยแต่ทำไมเรากลัวขึ้นมาเห็นไหมไม่แน่นอนมันไม่เที่ยงเห็นป่ะตั้งแต่เด็กเราจะมาไม่เคยกลัวนะถ้าถามว่าผีเป็นไงก็เคยดูไอ้หุ่นไร้กายใช่ป่ะมันน่าห้อยเอาโหนอ่ะมันมีแต่โครงกระดูกโอ้ยอย่างนี้ไม่น่ากลัวหรอกกูจะตีให้ละเอียดเลย ใช่ป่ะแต่เรากลัวอะไรกลัวตัวเรานี่แหละมันกลัวความมืดมันกลัวไม่รู้มายังไงแบบเนี้ยในที่มันกลัวแต่พอมันข้ามไปแล้วมันก็จะไม่มีอะไรในที่สุดเราก็ยิ้มใจ ก็เดินก็ยิ้มย่องไปเลยเดินมาชนะแล้วหลวงพ่อท่านเดินผ่านมาท่านบอกจะไปนั่งให้ยืดเหรอแล้วก็งงอ่ะอ้าวก็ที่นี่เขาบอกให้นั่ง4 ชั่วโมงไงเราก็นั่งแล้วยืดยังไงอ่ะเนี่ยเรายืดไปแล้วไม่รู้ตัวท่านก็เลยบอกว่าที่นี่ผมไม่เน้นให้นั่งนะผมเน้นให้เดินท่านไปเดินให้ได้วันละ8 ชั่วโมงก็ใช้ได้ตั้งแต่นั้นแล้วมาก็มานับ8 ชั่วโมงจะทำไงวันหนึ่งเดินได้8 ชั่วโมง ก็เดินเรื่อยเลยก็นั่งแล้วก็มาเดินก็กลับมาก็เดินวันหนึ่งเนี่ยชั่วโมงมีชั่วโมงยังไงเนี่ยจะเดินทำมากก็ไม่ได้เดินรวบรวมนับไปแล้วได้7 ชั่วโมงครึ่งถึงเที่ยงคืนพอดีถึงเที่ยงคืนพอดีต้องเที่ยงครึ่งจะได้8 ชั่วโมงถ้าเที่ยงครึ่งอาตมาต้องตื่นที 3 ครึ่งที 1 ครึ่งที 2 ที 3 3 ชั่วโมงไม่พอตื่นไม่ไหวมันต้อง4 ชั่วโมงเป๊ะแล้วก็พอก็เอจะทำไงหนอนึกไปนึกมาจะคิดจะไปเสียบตรงไหนสัก10 นาที20 นาทีอะไรเงี้ยเพิ่มไม่ได้ชั่วโมงวันหนึ่งก็มีโทรศัพท์แต่ก่อนนี้โทรศัพท์มือถือไม่มีหรอกโยมก็มีที่สำนักงานที่เดียวที่หน้าวัดนั่นแหละเวลาใครโทรมาก็จะประกาศเรียกนู่นอาตมาอยู่สถานีวิทยุตอนนั้นทำลงปุ๋ยก็เดินเดินเดินมาก็ให้มารับโทรศัพท์เราก็เดินคิดมาเรื่อยจะทำไงหนอเดินไปเดินมาโยมกำลังเดินเดินเนี่ยมันคิดขึ้นมาปั๊บขึ้นมาอีตอนที่ไปเข้าคอร์สที่เขาใหญ่นี่ไงอ้าวนี่ไงขวาย่างหนอซ้ายย่างหนออ้าวนี่ไงเดินจงกรมตั้งแต่นั้นเรากำหนดเมื่อไหร่ที่จะเดินปุ๊บกำหนดเท้าเดินทันทีได้โยมสติจะอยู่กับเราดีมากมันจะละความคิดข้างนอกเยอะมากถ้าทำอย่างนี้ได้นะความคิดที่เราจะไปคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนั้นเนี่ยบางทีเราเดินเนี่ยเดินสะดุดเฉยๆใช่ไหมบางทีเดินเดินไปชนอะไรไม่รู้เรื่องเพราะมันเผลอเรื่องคุยกันอยู่สังเกตดูนะแต่ถ้าเราสามารถเอากำหนดรู้ที่เราเท้าเราเดินได้เมื่อไหร่นั่นแหละสติจะอยู่ดีมากจึงบอกว่าการเดินเนี่ยเป็นตัวที่สะสมสติดีมากถ้าเดินเราเก็บไว้ง ั้นการเดินนี่แก้พุงซ่านได้ด้วยแก้ความคิดมากเวลาคิดมากๆก็ไม่ให้นั่งนะเวลาคิดมากมานั่งมันก็นั่งคิดอยู่กันเนี่ยเครียดเลยบางคนนะบางทีหยุดคิดปุ๊บก็หลับเลย เพราะนั้นอิริยาบถนั่งเป็นอิริยาบถที่สงบยากที่สุดบอกให้เลยถ้ามันไม่สงบมาก่อนเพราะนั้นท่านบอกให้ไปเดินก่อนแล้วค่อยมานั่งหรือไม่ก็ยืนก่อนแล้วก็มานั่งจะดีถ้าจะทำตรงนั้นนะเพราะนั้นอิริยาบถที่สงบเร็วที่สุดคือยืนแต่ไม่ค่อยทำกันเพราะเวลายืนนานๆแล้วขาแข็งใช่ไหมนั่งไม่ลงก็หัวเข่าเรามันโชกอ้าบโยมถูกป่ะมันโชกอ้าบเนี่ยมันต้องงอใช่ป่ะก็เราไปยืนตึงปุ๊บมันยังไงรู้ป่ะเส้นเอ็นมันก็ไปรัดเส้นเลือดตึงเป่งเลยพอเวลาจะงอมันก็งอไม่เข้าเลยเพราะนั้นเทคนิคนิดหนึ่งเวลายืนโยมอย่าไปยืนให้มันตึงขายืนแล้วงอเข่านิดหนึ่งงอมันเล็กน้อยย่อเหมือนมันไม่ถึงก็ย่อหรอกแค่งอเข่าลงไปหน่อยแล้วมันจะเลือดลมจะไหลเวียนสะดวกมันจะทำให้เราโล่งยืนเหมือนจะยืนไม่ค่อยอยู่ตอนแรกแต่นั้นยืนไปแล้วอ้าวยืนไม่ได้สบายยืนก็นึกแบบเดียวกันเนี่ยหัวไปเท้าเท้ามาหัวเงี้ยหรือก็ดูลมก็ได้การที่จะบดยืนเนี่ย จะสงบได้เร็วเพราะเวทนาจะเกิดเร็วมันจะร้อนที่พื้นเท้าตรงนี้รักษาโรคได้นะโยมการที่เราทำให้เท้าร้อนเนี่ยยืนอยู่กับที่เนี่ยกดทับเนี่ยน้ำหนักเราประมาณเท่าไหร่50-60 โลเนี่ยมันทับไปเนี่ยทับที่เท้าเรานานๆเขามันร้อนเลยไม่นานเราแป๊บเดียวก็จะรู้สึกร้อนแล้วอยากขยับรับรองว่าเท้าไม่ไหม้ไม่เคยมีใครยืนแล้วเท้าไหม้จำไว้เลยนะไม่ต้องกลัวไหม้ยืนมันไปเลย
ดูที่มันจะร้อนแค่ไหนลองดูอ้าวมันจะร้อนสักแค่ไหนไม่ร้อนตายรับรองหนักๆเข้าเนี่ยไอ้ตรงที่กำลังร้อนๆเนี่ยมันเหมือนกับเผาเหมือนกับต้มน้ำนะเลือดเนี่ยมันโดนความร้อนตรงเนี้ยมันก็จะไหลขึ้นแล้วตอนเนี้ยมันจะเกิดการไหลเวียนของเลือดลมเนี่ยถึงสมองได้สะดวกโล่งโปร่งเบาสบายอยู่มันโล่งเบาเป็นสมาธิเฉยๆขึ้นมาเลยแล้วก็รักษาโรคภายในได้ดังนั้นปลายประสาทกระตุ้นเนี่ยจะอยู่ที่พื้นเท้าทั้งหมดเลยนั้นการยืนแบบเนี้ยช่วยทำหมดเลยมันหัวใจปอดตับไส้อะไรมันอยู่ที่นี่หมดมันก็เข้าไปกระตุ้นความร้อนช่วยกับอีกวิธีหนึ่งก็คือวิธีเดินมันจะเป็นนวดเขาเรียกว่านวดเท้าเวลาเราเครียดไปไหนไปหมอนวดเท้าใช่ไหมมันก็จะโล่งใช่ไหมเรานวดเองไม่ต้องเสียเงินไม่ต้องเสียเงินให้หมอมันนวดเองเดินเองเลยเดินให้เร็วก็แล้วกัน วิธีเดินจงกรมมี2วิธีด้วยกัน2วิธี1เดินพิจารณาธรรม2เดินให้มีสติแต่นี้ที่เรามาเดินเนี่ยเป็นจังหวะเนี่ยเพราะว่าจำนวนคนมากเป็นหมู่คณะเราต้องมีความพร้อมเพียงเขาก็เลยกำหนดเป็นจังหวะแต่ด้วยเดินสติปัฏฐาน4เนี่ยไม่ต้องใช้จังหวะเดินให้รู้การตั้งแต่ยกไปจนสุดยกจนก้าวไปต่อให้มันต่อไปเลยก้าวไปจนกระทั่งมันวางลงจนกระทั่งมันเหยียบลงไปสุดให้รู้อย่างนั้นหมดแล้วก็รู้ที่พื้นว่าเย็นร้อนอ่อนแข็งแล้วถึงจะจับเอาจิตย้ายมาครั้งนี้แล้วก็เริ่มยกใหม่ จริงๆเดินต้องเดินลักษณะนั้นแต่ว่าที่ก็ให้เป็นจังหวะไปเพื่อการที่เดินไปพร้อมเพียงแล้วก็สติเราจะอยู่กับจังหวะแต่บางคนไปติดจังหวะอีกยก1ก็คิดก้าวไป2ก็คิดฝ่ายเท้าแตะ3ก็คิดส้นกด4ก็คิดอยู่กันแหละใช่ป่ะก็เลยไม่ได้อะไรเท่าไหร่พวกคนเดินกระทำกระทายด้วยแต่เดินสงบก็มีเดินอย่างนั้นถ้าเราลองประคองลองเปลี่ยนใหม่ก็ได้เทคนิค4จังหวะใช่ไหมที่นี่เขาสอนแล้วก็ยกต้น1ยก2ยก3ยก4ก้าวไป1ไป2ไป3ไป4เท้าแตะ1แตะ2แตะ3แตะ4ส้นกด1กด2กด3กด4แล้วก็ยายกต้น1ลองดูพรุ่งนี้ลองดูนะแล้วดูที่จะสงบไหมไม่ให้จิตมันออกไปไหนเลยใช้วิธีนับต่อเนื่องให้จิตมันต่ออยู่ไม่ไปไหนจะรู้อย่างนี้ได้ต่อไปเวลาโยมจะเดินไปไหนก็กำหนดรู้เท้ามันจะกำหนดได้ก็จะง่ายขึ้นโอเคนะเพราะนั้นที่บอกแล้วมี2วิธีก็คือเดินพิจารณาธรรมก็คือเดินคิดนั่นเองนักบริหารใช้เยอะแล้วแต่เขาไม่รู้ตัวว่าเขาเดินโยกมเวลาคิดอะไรไม่ออกก็ลุกขึ้นมาหน้าโต๊ะแล้วก็เดินกลับไปกลับมาฮะกลับไปกลับมาคิดขณะที่เดินกลับไปกลับมาเนี่ยมันนวดพื้นเท้าเลือดลมมันไหลเวียนถึงสมองไอ้ความคิดมันออกมันก็เหลือความคิดที่เราคิดมันก็ปิ้งออกมาได้แต่ถ้านั่งคิดเนี่ยเลือดลมไม่เดินเวลาคิดมันก็เข้าติดมันติดแป๊บเดียวหัวโตเครียดจริงป่ะเพราะนั้นวิธีการโยมตั้งเลยหาที่ไว้ประมาณสัก20ถึง25ก้าวจากประมาณเสานู้นมาเสานี้ก็ได้ต้นนู้นมาต้นเนี้ยแล้วเดินให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้ฟรีสไตล์ไม่ต้องกำหนดอะไรจะคิดอะไรคิดไปเลยเอาไว้ท้าทายความคิดของเราต่อไปเราจะได้เลิกเครียดที่เราเครียดเพราะเรานั่งคิดแรกก็อยากจะคิดนั่นแหละอยากจะคิดอะไรดีๆนะดังนั้นเขาก็เพลินในลมเพลินไปเพลินมาคิดมาเครียดไม่รู้ตัวเยอะไปไงดังนั้นเวลาจะคิดให้มาเดินคิดซะ เราโยมจะได้ความคิดได้ปัญญาตรงนี้เดินให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้ถ้าเดินอย่างนี้วันละครึ่งชั่วโมง ถ้าเดินวันละครึ่งชั่วโมงได้รักษาโรคได้ด้วยนะหลักการออกกำลังกายเขาว่าไม่ว่าวิธีการว่ายน้ำขี่จักรยานวิ่งบนสายพานหรือก็วิ่งหรือเดินก็ตามต่อเนื่องกันครึ่งชั่วโมงขึ้นไปเป็นการรักษาโรคได้นี่ทางการแพทย์ก็วิจัยเลยนะเพราะฉะนั้นวิธีที่ดีที่สุดของเราก็คือเดินนะเราจะได้ทั้งนี้ด้วยพิจารณาธรรมอะไรสงสัยเราก็เดินคิดเรื่องนั้นสงสัยเรื่องอะไรก็คิดไปเรื่องนั้นจะทำให้เราเข้าใจได้แต่เดินให้เร็วที่สุดนะเท่าที่เราจะเร็วตามกำลังของเราเนี่ยเดินไปเดินมาใหม่ๆก็ไม่ถึงหรอกถ้าไม่เคยนะ10นาที15นาทีมันก็เหนื่อยแล้วก็ช้าแล้วเนี่ยเราจะทํา2อันติดกันเลยพอเราเดินเร็วๆเร็วๆปึ๊บๆๆผมเริ่มช้าลงกําหนดรู้ที่ส้นเลยโยมเอาจิตไว้ที่ส้นแต่ไม่ต้องไปยืนไม่ต้องไปเดินเอาส้นขึ้นอย่างงี้นะ เดินธรรมดาธรรมชาติอยู่เหมือนเดิมมาแล้วแต่เพียงกําหนดจิตไว้ที่ส้นเท่านั้นเองก็รู้ขวารู้ซ้ายขวาพูดซ้ายโทก็ได้ขวาหนอซ้ายหนอก็ได้แล้วแต่เราจะกําหนดหรือไม่กำหนดก็ได้ให้รู้สึกไปเรื่อยๆนี่เดินมีสติเป็นวิธีที่2
จะเดินแบบนี้ก็เดินมีสตินั้นเมื่อเราเดินเร็วๆแบบนี้ปุ๊บพอมันช้ามันเหนื่อยเราก็เดินต่อไปอีกเห็นไหมวิ่งเร็วๆมาเนี่ยจะหยุดเลยทีเดียวก็ไม่ใช่จะต้องช้ามาเดินอีกสักเดี๋ยวนึงก่อนเพราะนั้นมาเดินเร็วๆแล้วเราก็มาเดินช้าอีกสักระยะหนึ่งเดินไปเดินมาโยมกำหนดรู้ไปกำหนดรู้มาอยู่ๆมันเข้าสมาธิเฉยเลยนะเดินไปเดินมามันเบาสบายเออเนี่ยจะมาเดินอยู่ที่นาวากาเนี่ยก็กล่าวว่าจะเดินสักชั่วโมงก็เดินเร็วๆอย่างที่บอกโยมนี่แหละพอเสร็จแล้วมันก็ช้าพอเริ่มช้าเราก็กำหนดรู้ไปเรื่อยรู้ไปรู้มาอ้าวตีละครั้งแล้วเพลินโยมมันไม่เวลาแป๊บเดียวเองเนตจิกเนี่ยจะมาผ่านพอไอ้ตรงนี้แหละพอเดินแค่นี้แหละเริ่มจากเดินนี่แหละเดินเดินเดินไปมันเข้าเพราะนั้นโยมจะเห็นว่าไม่ใช่นั่งเท่านั้นถึงจะเป็นสมาธิเดินก็เป็นสมาธิเดินไปเดินไปในจิตไม่คิดอะไรมันรู้อย่างเดียวรู้กายไปเรื่อยรู้เท้าเคลื่อนไหวจับอยู่ที่เท้าอย่างเดียวจิตไม่ไปไหนอย่างอื่นเลยมันไม่คิดอย่างอื่นนั่นแหละสงบเป็นสมาธิยืนก็เป็นสมาธิแม้แต่นอนก็เป็นกำหนดนอนก็เป็นสมาธิได้หยุดคิดได้ขณะนอนก็หลับจะมีหลับกับไม่หลับถ้าสติมีกำลังก็ไม่หลับแล้วก็ไม่ต้องกลัวที่จะไม่หลับถ้าอยากหลับกำหนดปุ๊บมันก็หลับเลยมันต้องฝึกให้ถูกทางไว้เพราะนั้นอิริยาบถเนี่ยจะช่วยแก้ไขถ้าง่วงให้ยืนเนี่ยสมมติเรานั่งนานๆมันง่วงเนี่ยก็ยืนขึ้นเลยแรกๆมันก็จะวูบวับใหม่ๆก็ลืมตาขึ้นมาก่อนหายใจเข้าลึกๆยาวๆไปทำจิตให้เบิกบานถ้ามันยังไม่หายยังวูบอีกทั้งที่ลืมตานะก็ยืนขึ้นเลยถ้ายืนขึ้นยังยืนยืนแล้วมันยังง่วงจะหลับอีกแสดงว่าอาการหนักท่านบอกไปแก้ที่ต้นเหตุต้นเหตุคืออาหารเพราะฉะนั้นต้องไปพิจารณาเลยว่าวันนี้เราทานเท่าไหร่ขนาดไหนแสดงว่าทานมากไปพรุ่งนี้ลดครึ่งหนึ่งลดอาหารไปครึ่งหนึ่งลดไปครึ่งหนึ่งแล้วมันยังงกยังง่วงยังไม่ยอมหายอยู่ลดไปอีกครึ่งหนึ่งลดไปอีกก็ยังเอาไม่อยู่ไม่ต้องกินเลยแกล้งเหมือนมั้งดูที่จะเป็นไงเบาเลยท่านนิยมพอไปทานอาหารเท่านั้นนะโอ้โหมันเบาสบายจะเดินก็เบายืนก็เบาจะนั่งก็สบายเข้าสงบได้ง่ายอันนี้ต้องทดลองเราต้องค้นหาแบบนี้ไม่ใช่เราจะตามไปเขาบอกงี้ก็อย่างนี้นั่งมาแล้วก็นั่งตั้งท่าแล้วนะแล้วต้องนิ่งแล้วต้องว่างเราก็หลงทางอยู่เรื่อยมานะพยายามเปลี่ยนพุทธเจ้าให้ใช้ปัญญานะสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปะเป็นเรื่องของปัญญาขั้นต้นสุตตมยปัญญาได้ยินได้ฟังได้ยินได้ยินอาตมาเนี่ยเขาพอรู้เรื่องใช่ไหมฟังรู้เรื่องแต่ยังไม่เข้าใจก็เอาไปคิดพิจารณาจินตามยปัญญาอ๋อท่านว่าอย่างนี้แล้วก็ไปลงมือทำพอทำแล้วสมาธิเกิดได้ภาวนามยปัญญาปัญญาจากการพัฒนาแล้วด้วยการภาวนานี่ไงภาวนาคือพัฒนาภาวนาไม่ใช่บริกรรมนะบริกรรมคือท่องบทพุทโธธัมมาลหังหนอนี่เขาเรียกว่าบริกรรมจะบริกรรมอะไรก็ได้นโมทายะก็ได้เจ้าอะไรล่ะพุทธังสนังกัจฉามิก็ได้ก็ใช้ได้สมเด็จพระจันทร์โตท่านใช้บทนี้นะพุทธังสนังกัจฉามิธัมมังสนังกัจฉามิสังฆังสนังกัจฉามิแล้วก็วนไปเรื่อยอย่างเงี้ยก็สงบได้มีกำลังด้วยก็แล้วแต่กุศโลบายตรงนี้เป็นอุบายเฉยแต่การพัฒนาจิตให้เจริญขึ้นพัฒนาสติให้มากขึ้นพัฒนาปัญญาให้เจริญนี่คือการภาวนาโยมจะทำวิธีไหนก็ได้มีวิธีคิดที่ไม่เหมือนกันนะก็เรียกว่าวิธีคิดเป็นทัศนคติเมื่อมีทัศนคติที่ถูกต้องเนี่ยวิธีคิดมันมีแล้วมันก็จะคิดบวกคิดบวกเป็นพอคิดบวกเป็นเนี่ยตอนนี้โยมคิดปุ๊บไม่ต้องมานั่งสมาธิก็ได้นี่ก็เรียกว่าแนวปัญญาปัญญาก็เกิดได้พัฒนาได้เพราะฉะนั้นปัญญาตรงนี้มันเกิดจากการพัฒนาตรงนี้ลักษณะนี้ไม่ใช่ก็ต้องมานั่งอย่างเดียวแล้วต้องนิ่งต้องว่างยังไม่ถึงหรอกจะนิ่งจะว่างตอนที่โยมเข้าอุปจารสมาธิที่มันหยุดคิดได้นานๆถึงขั้นสักประมาณครึ่งชั่วโมงนั่งหยุดไปเลยครึ่งชั่วโมงอย่างเงี้ยอย่างนั้นนำถึงจะเกิดสภาวะที่เรียกว่าว่างสว่างสงบนะถึงจะเจอแต่ใหม่ๆในว่างจากความคิดก่อนเพราะคิดเป็นนิวรณ์เมื่อหยุดนิวรณ์ดับใช่ไหมหยุดคิดก็เป็นความว่างเป็นสมาธินั้นเราตั้งสมาธิไว้ผิดเห็นไหมแล้วถ้าตั้งผิดเนี่ยพอเกิดมาเนี่ยมันเกิดเยอะมากนั่งไปนั่งคิดไปคิดไปเนี่ยทำอยู่มันเกิดผลไหมมีแต่มันเป็นมิจฉาประกอบมันผสมอยู่มันมีนี่ก็เรียกว่ากิเลสผสมเวลานั่งๆไปแล้วใกล้ๆสงบเนี่ยจิตมันแลบออกไปข้างนอกแล้วชั่วแวบเดียวเท่านั้นเองโยมสงบพอดีเลยมันจะเกิดนิมิตขึ้นนิมิตที่ไปเห็นอะไรต่ออะไรนี่แหละเพราะจิตไม่ได้อยู่กับกายนะจิตแลบออกไป
พราะฉะนั้นจึงเกิดนิมิตขึ้นมานิมิตเกิดได้ทั้ง5ทางเหมือนกันทางตาที่เห็นเราก็หลับตาอยู่ก็เห็นก็เรียกว่ารูปารมณ์รูปอารมณ์ไงรูปารมณังวาที่เราสวดอภิธรรมนั่นแหละทางหูก็มีทางหูก็ได้ยินเสียงเสียงก็เป็นรูปไหมเป็นรูปยังไงยกว่าเป็นเสียงเป็นรูปยังไงได้ยินเสียงรถยนต์เราก็รู้ใช่ไหมรูปรถยนต์หน้าตาลักษณะนั่นแหละรูปที่เราจะไปรู้สึกได้จากเสียงมันเห็นเป็นรูปอย่างนั้นได้มันกลับมาต่อเชื่องไปเลยเพราะนั้นบางทีเราได้ยินเสียงกระซิบจากเทวดาพูดมั่งอะไรมั่งเดี๋ยวคนนู้นพูดนี่ก็เป็นนิมิตบางทีเราได้กลิ่นกลิ่นหอมโอ้โหไม่เคยได้กลิ่นในโลกมนุษย์มาก่อนเลยบางทีก็กลิ่นทูบกลิ่นอะไรมาหอมอยู่ตรงนี้กลิ่นแปลกบางทีก็กลิ่นเหม็นสาบสางเลยนี่ก็เป็นนิมิตบางทีเราก็ได้รสชาติเหมือนโอ้โหได้กลิ่นรสทิพย์อิ่มเอิบเหลือเกินไม่ต้องกินข้าวก็อยู่ได้นี่ก็เป็นนิมิตบางทีเราสัมผัสอะไรที่มันโอ้โหมันละเอียดอ่อนอ่อนนุ่มเหลือเกินสัมผัสทิพย์นี่ก็เป็นนิมิตเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดนิมิตมันมักจะเพลินยิ่งในอารมณ์นั้นๆนี่ยึดเลยพอเราเพลินปุ๊บยึดทันทีดังนั้นวิปัสสนาคือมันเดินไปเนี่ยเราเดินไปถูกทางนะที่เกิดนิมิตเนี่ยไม่ใช่ผิดนิมิตแปลว่าเครื่องหมายแสดงว่าให้รู้ว่าเราเดินมาถูกแล้วแต่พอเจอนิมิตคือของแถมเราไปกรรมมันจึ๊บเป็นวิปัสสโนค่ะหลงทางอยู่แถวนั้นน่ะแต่นี่ไม่เชื่อใครแต่ถ้าเราปล่อยปุ๊บไม่ว่าเป็นวิปัสสนาเห็นไหมสายไฟเนี่ยเวลาเราเข้าไปเวลาไฟไหม้เนี่ยวิธีการเขาบอกว่าไม่ให้เอามือแตะแบบนี้นะใช่ไหมไอ้หลักของไฟเซฟตี้ใช่ไหมก็ไม่ให้เอามือไปแตะอย่างนี้นะขั้นต้นก็คือนโมน้อมน้อมก่อนก้มต่ำตักไฟไหม้ในห้องนี่นะเกิดไฟไหม้ฉุกเฉินก้มต่ำไว้ก่อนพอก้มต่ำในธรรมชาติของไฟควันมันจะขึ้นสูงถูกไหมพอก้มต่ำเราจะมีช่องพอเห็นช่องพอจับข้างฝาได้เข้าไปหาข้างฝาเลยเข้าข้างฝาเสร็จแล้วที่ข้างฝาต้องมีหน้าต่างและประตูแน่นอนเพราะมันจะทำติดไว้ข้างฝาใช่ไหมเราก็ค้ำข้างฝาไปเลยแต่อย่าค้ำแบบนี้ค้ำแบบนี้ไปเจอสายไฟกำลังไหม้อยู่ค้ำเลยตายใช่ไหมฮะตายเพราะวิปัสสนูมันค้ำอย่างนี้แต่นี้วิธีการท่านบอกให้แตะรู้เบาๆที่จะมาบอกก็หลังมือแตะพอมันชนปุ๊บหลังมือมันค้ำไม่ได้เห็นไหมมันก็เด้งกลับนี่วิปัสสนาพอนึกออกนะเพราะนั้นไอ้ตัวที่ยึดเนี่ยไม่ดีก็ยึดดีก็ยึดนะอย่าลืมอย่าเพลินกับมันเท่านั้นเองเพียงแต่รู้แล้วไม่ว่าเห็นไหมใช้ได้ต่อถ้าเราไม่ยึดไว้มันก็ไปต่อจิตเราก็ปฏิบัติต่อไปมันก็เดินต่อไปแต่นะเข้าก็เริ่มเห็นก็ไม่ว่าได้ยินก็ไม่ว่าถึงได้กลิ่นก็ไม่ว่านะเข้ามันก็จะไปมาเรื่อยอีทีนี้จะไปเจออีกอันหนึ่งอีกด่านที่สองเขาเรียกว่าด่านที่สองก็เกิดสภาวะบางทีนั่งๆทีก็เหมือนกระยิบระยับแสงระยิบระยับข้างๆตาบางทีก็มีแสงพุ่งฟูบออกจากตัวเราบางทีก็มีแสงพุ่งเข้ามาบางทีก็สว่างวาบขึ้นมานี่ก็เรียกว่าโอภาสเกิดแล้วเป็นอุปกิเลสไอ้เมื่อกี้ในขั้นต้นเนี่ยเห็นนิมิตเนี่ยก็เรียกว่าวิปัสสนูปกิเลสขั้นที่สองนี่ไปเห็นแสงแล้วเรายึดกรรมอีกเป็นวิปัสสนูอุปกิเลสอุปกิเลส16ไปอ่านเนอะมันเป็นเรื่องของจิตแล้วตอนเนี้ยจิตเข้ามาเป็นวิปัสสนูอุปกิเลสแต่ถ้าเราเห็นก็ไม่ว่าแสงก็ไม่ว่าเป็นวิปัสสนาเดินต่อไปเราก็ปฏิบัติขึ้นมาเรื่อยๆจิตมันจะพัฒนาแล้วปัญญาจะเริ่มมีแล้วในขั้นนี้นักเข้ามันจะเกิดญาณโลขึ้นมาธรรมะผุดมั่งๆธรรมะเกิดมามั่งนักเข้าก็เกิดเป็นญาณโลขึ้นมาได้เลยเราก็รู้นี่รู้จนทะลุโป่งเลยโอ้สำเร็จแล้วสำคัญผิดพอสำคัญผิดว่าสำเร็จนี่ยึดแล้ววิปัสสนูญาณแต่ถ้าปล่อยอ่ะไม่ว่ารู้ก็ไม่ว่ามันแค่รู้ก็ไม่มีอะไรเป็นวิปัสสนาญาณนี่ค่ะตัวสำเร็จเพราะฉะนั้นการกระทำทั้งหมดที่เราปฏิบัติเนี่ยไม่ใช่ทำเพื่อได้อะไรอย่าลืมนะถ้าได้แล้วยึดเป็นกูหมดใช่ไหมกูได้ใช่ไหมไม่ใช่ใครได้แล้วเราต้องการละไอ้คำว่ากูนี่ออกเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้มามันก็ยิ่งพ่อกูใหญ่เข้าไปอีกจริงหรือเปล่าพระเจ้าตัดแล้วบอกว่าปฏิบัติแล้วไม่ได้อะไรแต่มีบางอย่างหายไปความทุกข์ความโศกโรคภัยมันหายไปให้มันหมดไปหมดความโลภหมดความโกรธหมดความหลงแล้วเป็นไงก็สบายดีคะสุญญตามันว่างจากทั้งปวงแล้วมันดับหมดอ่ะ
อย่างไอ้ตัวปฏิบัติก็เหมือนกันในธรรมจักรก็กล่าวไว้แล้วเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเป็นไปเพื่อความรู้จริงเห็นไหมเป็นไปเพื่อความดับอะไรทำให้เป็นไปตรงนี้สติมันรู้จักแล้วก็รู้จำแล้วก็ลงมือทำก็รู้จริงแล้วก็รู้ยิ่งแล้วก็จะไปรู้ดับแล้วก็สว่างนี่ละอวิชชาวิชาคือสติรู้อวิชชาคือไม่รู้ก็เลยโง่เลยหลงนะพอวิชาเกิดก็หายโง่ฉลาดเป็นกุศลแล้วก็หายหลงเป็นพระนิพพานไม่ยากเนาะยากไหมฟังแล้วยากไหมเริ่มเข้าใจนะนี่สมาธิที่เริ่มจะโยมจะต้องเริ่มเข้าใจแล้วการปฏิบัติใดๆทั้งหมดเนี่ยเราเริ่มปฏิบัติเนี่ยมันจะมีเป็นบารมีนะที่โยมปฏิบัติหลวงพ่อบอกไว้แล้วว่าบารมีคือภาวนาทั้งสิบเนี่ยมาครบเลยบารมีไม่ใช่ยิ่งใหญ่ที่ไปใช้ใครได้ไอ้แบบนั้นทางโลกมันเป็นเรื่องของการหลงในโลกธรรม8แต่บารมีทางธรรมเนี่ยมันเป็นบารมีที่ไม่เอาอะไรยิ่งไม่เอามันยิ่งมาอยากมันจะไม่ได้ไอ้ที่ได้ไม่ต้องอยากนั่นเป็นอย่างนั้นจริงๆรู้จริงจะนิ่งเป็นใบไอ้ที่รู้ก็ไม่พูดไอ้ที่พูดนะพ่อไม่ค่อยรู้ก็ลองสังเกตเอาเพราะฉะนั้นคนปฏิบัติถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยจะพูดน้อยจะกินน้อยจะนอนน้อยอัตโนมัติแต่เราไม่ต้องไปทำแบบนั้นหรอกนะเราอยู่ไม่ได้หรอกถ้ามันไม่ใช่ของจริงถ้าจริงมันเป็นมันเองมันจะปรับของมันอัตโนมัติธาตุตัวนี้มันจะมีตัวปรับเองเพราะในกายมนุษย์เนี่ยกายมนุษย์หยาบมีกายมนุษย์ละเอียดมีกายเทวดาหยาบกายเทวดาละเอียดกายพรหมหยาบกายพรหมละเอียดเคยยินป่ะที่เรียกกายธรรมนั่นแหละแต่ธรรมกายนั่นเป็นกายของพระพุทธเจ้าเขายกเข้ามาพูดเขายกเข้ามาตั้งอันนั้นก็เรื่องของเขาเราไม่เกี่ยวนะแต่จริงๆมันเรื่องของพระพุทธเจ้าท่านเรียบเรียงกายอย่างนี้เพราะฉะนั้นทุกคนมีกายเทวดามีกายพรหมอยู่ในตัวเองแล้วแต่เราก็กลับไปพอกสมัยพอกความโลภพอกความโกรธพอกความหลงเข้าไปพอกไปไหนมันหนักอ่ะก็ลงตามมันดีค่ะก็ลงไปนรกไปเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานไปเห็นไหมเพราะฉะนั้นทำตรงนี้ทำแล้วเป็นไงมันจะเบาใช่ไหมเบามันถึงจะลอยขึ้นสวรรค์ได้ถ้ามันยังหนักอกหนักใจแล้วก็ไปไม่ได้หรอกใช่ป่ะแล้วยิ่งพระนิพพานมันต้องอิสระไม่เกาะเกี่ยวกับอะไรจิตต้องอิสระคือชอบก็ไม่ว่าไม่ชอบก็ไม่ว่าเป็นบุญก็ไม่ว่าเป็นบาปก็ไม่ว่าไม่ว่านะมัชฌิมาปฏิปทาทางสายกลางจิตจะไม่กระเพื่อมไม่ไปไหนจนสุดท้ายในมงคลสูตรข้อสุดท้ายบอกว่าไงจิตไม่หวั่นไหวจิตไม่มีโศกจิตปราศจากทุลีจิตเกษมนี่เป็นมงคลอันสูงสุดของเทพยดาและมนุษย์ทั้งหลายเหล่านั้นแหละเราไปอ่านมงคลสูตรดูตรงนี้เขามีบอกนั้นหลักการปฏิบัติทำให้เราเข้าใจตรงนี้ให้ถูกก่อนเริ่มต้นจากสัมมาทิฏฐิเราต้องทำสัมมาทิฏฐิคือปัญญาเห็นชอบเห็นว่ายังไงยังไม่เห็นว่ายังไงปัญญาเห็นชอบใครตอบได้มีรางวัลทำมานานแล้วนี่ตอบไม่ได้เหรออาจารย์อธิบายหลายเที่ยวแล้วนะใครตอบจะมีรางวัลพิเศษไม่ตอบเลยรู้ก็ไม่ว่าไม่รู้ก็ไม่ว่าสงสัยก็ไม่ว่าไม่สงสัยก็ไม่ว่าเริ่มต้นโยมได้แล้วสมาธิได้มาจากบ้านแล้วเนี่ยที่มาเนี่ยอันที่หนึ่งแล้วได้มาจากบ้านแล้วรู้ว่าจะมาทำบุญใช่ไหม รู้ว่าบุญมีจริงใช่ไหมเชื่อหน่อยๆแล้วแต่ยังไม่มั่นใจนะถูกไหมบุญบาปมีจริงแล้วก็เลยมานี่ได้สมาธิมาแล้วนะด้วยปัญญาของเราเองสุตตามัญญาปัญญากจินตามัญญาปัญญาเสร็จแล้วพอมาถึงที่วัดมาทำอะไรบวชเนกขมะเนกขมะสังกัปโปความดำริชอบนี่คือดำริออกจากบ้านจากเรือนมาแล้วมานั่งทนทุกข์ทรมานเลยไหมร้อนก็ร้อนยุงก็กัดอยู่บ้านนอนสบายดีกว่าไม่ใช่หรอใช่ไหมเป็นบารมีนะเป็นเนกขัมมะบารมีนี่เขาเรียกว่าดำริชอบดำริออกจากบ้านจากเรือนจากความที่เราชอบมาแหละตาเห็นก็ชอบหูได้ยินชอบจมูกได้กลิ่นชอบมันบ้านเรามันของชอบหมดอ่ะทีนี้เราออกมาซะมาอยู่ตรงนี้อยู่ในระเบียบแบบนี้มาฝึกความอดทนมาฝึกในระเบียบซะฝืนใจการฝึกคือการฝืนถ้าฝืนไปแล้วเดี๋ยวมันก็จะเข้าใจ
ฉะนั้นโยมได้มาจากบ้าน2ข้อแล้วเห็นป่ะพอมารับศีลปุ๊บโยมก็จะได้อีก3องค์สัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวเป็นเรื่องของศีลเสร็จแล้วก็มาสัมมาวายโมความเพียรชอบอาตาปีที่บอกแล้วแล้วก็มีสัมปชัญโญสติมาใช่ไหมสัมปชัญโญสติมาก็มาฝึกสติสัมมาสติองค์ที่7เพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องทำคือองค์ที่6กับองค์ที่7ฝึกสติด้วยความเพียรชอบผลที่ได้รับคือสัมมาสมาธิมันจะเกิดขึ้นสติเป็นเหตุผลที่ได้รับคือสมาธิสัมมาสติมันก็เกิดสัมมาสมาธิเห็นไหมนี่องค์ที่8พอองค์ที่8เกิดนี่ก็เรียกว่ามรรคสามัคคีกันรวมกันหมดแล้วต้นทำอะไรมากควรให้เจริญขึ้นก็คือเจริญสตินี่ไงฝึกสติด้วยความเพียรชอบอย่างเดียวไม่ได้ทำอย่างอื่นทำเป็นแค่นี้แหละให้มันรู้เนื้อรู้ตัวเรามากขึ้นเท่านั้นเองก็เท่ากับเดินมรรคมีองค์8แล้วอย่างที่ท่านมาบอกมาตอนต้นว่ายังไงหลวงพ่อสนองท่านบอกไว้เป็นหัวใจให้การปฏิบัติเรียกว่ามรรคมีองค์8แบบย่อๆบุญคือฝึกสติศีลคือสติสมาธิคือควบคุมสติพอเข้าใจไหมสงสัยไหมว่าศีลเป็นสติยังไงทำไมศีลเป็นสติรักษาศีลยังไงยอมรักษาศีลยังไง หรือว่ารับศีลก็ได้แล้วมีศีลแล้วจะตบยุงก็ได้จะด่าใครก็ได้หรือเปล่า ไม่ใช่ใช่ไหม เคยได้ยินคำว่าศีลสังวรใช่ไหมศีลคือสำรวมระวังเจตนาเจตนานะเป็นเครื่องงดเว้นเจตนาเป็นเครื่องงดเว้นที่จะไม่ประทุษร้ายเบียดเบียนทั้งตัวเองและผู้อื่นนี่แหละคือศีลเพราะฉะนั้นศีลคือการสำรวมระวังกายกับวาจาเท่านั้นระวังปากระวังมือระวังเท้าเท่านั้นเองก็กายก็มีแค่นี้ไม่ใช่เหรอมีมือกับเท้าใช่ไหมเออแล้วก็วาจาก็คือปากจะพูดอะไรก็คิดก่อนพูดได้แล้วเพราะนั้นเมื่อเรามาสำรวมระวังกายกับวาจาต้องใช้อะไรใช้อะไรสำรวมระวังใช่เลยไม่ตอบไม่ถูกเลยใช้จิตใช่ไหมแต่ต้องเป็นจิตที่มีสติด้วยถ้าไม่มีสติมันไปที่อื่นมันระวังไม่ได้เผลออะไรใช่ไหมเผลอกายเผลอวาจาด่าไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมแต่ถ้าเราสำรวจระวังด้วยจิตที่มีสตินี่จึงชื่อว่าบุญคือฝึกสติแล้วศีลเป็นตัวสติเป็นพื้นฐานเป็นแม่เพราะฉะนั้นเมื่อโยมรักษาศีลด้วยวิธีนี้มันฝึกสติไปในตัวเลยนะใช่ป่ะพอสำรวมระวังกายไปเรื่อยกับวาจาจะเดินไปไหนก็รู้จะขยับไหนก็รู้จะทำอะไรก็รู้กำหนดรู้ตัวเราทำไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเนี่ยฝึกแล้วเป็นบุญแล้วง่ายไหมนี่นอกจากองค์8เดียวย่อเมื่อสำรวมระวังกายวาจาไปเรื่อยนะเข้ามันไม่คิดข้างนอกมันจะอยู่แต่ข้างในระวังกายกับวาจาไปเรื่อยกายวาจาระวังนะเข้าก็อยู่ที่กายที่วาจามันก็อยู่ที่กายเราอยู่ที่กายนะเข้านะเข้าความคิดข้างนอกไม่ค่อยมีมันมาอยู่ตั้งมั่นแล้วเกิดความตั้งมั่นในจิตขึ้นเป็นสมาธิสมาธิคือจิตตั้งมั่นก็ข่มสติได้สติก็ไม่ออกจากกายแล้วใช่ไหมคุมให้สติอยู่ที่กายความตั้งมั่นของจิตเนี่ยมันจะคุมไม่ใช่สติไปเป็นตัวคุมสมาธิถ้าเราคิดว่าสมาธิมันว่างมันนิ่งเราก็คิดว่าต้องใช้สติคุมถูกไหมแต่สติกลับบ้านไหมนึกถึงบ้านไปแล้วเรียบร้อยสติไปด้วยสติข้างนอกสติข้างในเห็นไหมไปนึกถึงอะไรเห็นอะไรสติไปแล้วมันไปด้วยนะมันก็เผลอสติตรงนี้แต่มันไปเอาสติตรงนู้นเห็นไหมเพราะฉะนั้นเมื่อเราสำรวจระวังกายกับวาจาหนักเข้าหนักเข้าเนี่ยมันสามารถที่จะเกิดความตั้งมั่นของจิตขึ้นมันเป็นสมาธิหยุดคิดไงพอมันหยุดคิดปุ๊บเนี่ยมันคุมสติให้อยู่ที่กายนี่สมาธิสมาธิที่มีสติรู้อยู่นี่คือย่อๆของมรรคมีองค์8เห็นไหมเพราะฉะนั้นเราฝึกแค่นี้เองตามที่พระเดชหลวงพ่อท่านบอกในย่อที่สุดละเอาของหลวงปู่ไปอีกคำว่าเห็นก็ไม่ว่าได้ยินก็ไม่ว่าได้กลิ่นก็ไม่ว่าเห็นไหมพวกนี้อร่อยก็ไม่ว่าไม่อร่อยก็ไม่ว่านะได้ไม่อร่อยบ่นว่าคิดดีก็รู้ก็ไม่ว่าคิดไม่ดีก็รู้ก็ไม่ว่าก็เฉยนะเข้านะเข้าโยมไม่ว่าอะไรมันสบายนะลองดูใช้วิธีทดลองนะทดลองทำไม่ต้องไปตั้งจิตตั้งใจอะไรมากเกินไปขณะที่ลองเราก็ตั้งตัวตั้งสติมันก็ตั้งใจอยู่แล้วสติแปลว่าตั้งใจนั่นแหละใช่ไหมถ้าจริงใจก็เป็นสัจจะที่จะทำก็ทำจริงๆก็ได้ผลจริงๆแล้วเมื่อทำไปแล้วเนี่ยเราจะเห็นผลเองสังเกตการ
เมื่อกี้นี้พอจะจบอาตมาให้พิจารณาเห็นป่ะนี่แหละอนุโลมปฏิโลมพิจารณาไปเขาเรียกว่าเป็นวิมังสาเป็นการไต่ตรองตรวจสอบว่าที่เราปฏิบัติเริ่มต้นเราปฏิบัติมายังไงจนกระทั่งเราย้อนกลับไปใหม่ถอยหลังไปที่ไปถึงที่มาแล้วก็กลับมาแล้วก็จบอันนี้ตรวจสอบเสร็จเลยโยมจะเข้าใจมันจะพัฒนาเองอัตโนมัติแต่ถ้าเราไม่ตรวจสอบจบแล้วได้แล้วไม่รู้ได้อะไร ไม่รู้ได้อะไรใช่ไหมกลับไปบ้านโกรธแรงกว่าเก่าอีกเอ๊ะทำไมมาวัดแล้วมันทำไมขี้โกรธกว่าเก่าเขาก็จะว่าเอานะมาทำไมอ่ะนี่สร้างภาพหมกเม็ดมันหมกไม่ได้หรอกไอ้ตัวเนี้ยพอถึงบ้านแล้วมันระเบิดปุ้งแรงเลยจะบอกให้ต้องระวังให้ดียิ่งอยู่ในตะจิกด้วยยิ่งแล้วเลยเดตจิกเนี่ยถ้าข้ามอารมณ์เนี่ยมันจะเกิดอารมณ์หนึ่งที่มันยึดแล้วมันจะเกิดอาการใกล้เคียงจิตมันจะเกิดอดนอนอ่ะมันจะโกรธง่ายแล้วโกรธแรงด้วยต้องระวังอารมณ์ให้ดีจะเสียจะขาดทุนโดยใช่เหตุดังนั้นเมื่อคิดจะลงทุนแล้วต้องหวังกำไรก็ต้องใช้สติใช้ปัญญาพอสมควรนะถึงจะพอจะคุ้มกันเพราะฉะนั้นจะถอยหลังไปที่สมาธิใหม่สมาธินี่มีตั้งแต่หยาบกลางละเอียดเลยข้อที่หนึ่งอย่างหยาบคือรู้เรื่องของอะไรบาปบุญสวรรค์นรกเชื่อไหมเชื่อไหมสวรรค์นรกมีจริงยังเชื่อป่ะเคยเห็นแล้วเหรออ้าวไม่เห็นแล้วเชื่อได้ไงงมงายป่ะไม่เห็นแล้วเชื่อก็งมงายดิต้องมีเหตุผลถูกป่ะมันเชื่อเลยทีเดียวได้ไงอ่ะประมาณว่าเชื่อไปก่อนไม่เชื่ออย่าลบหลู่ป่ะเราก็ตกเป็นทาสเราไม่เชื่อแต่เราไม่ลบหลู่ไม่ได้เหรอไม่เชื่อแต่เราต้องมีสูตรเขาบอกสวรรค์นรกมีจริงมันมียังไงอ่ะเราเกิดมาเนี่ยด้วยอะไรด้วยกรรมใช่ไหมกรรมลิขิตไม่ใช่พรหมลิขิตนะกรรมที่เราทำนี่แหละลิขิตเราเพราะฉะนั้นกรรมทำด้วยสามทางหนึ่งความคิดสองคำพูดสามการกระทำนะมันคิดก่อนที่จะพูดคิดจนทนไม่ได้เหมือนถึงพูดออกไปพูดทนไม่ได้ก็ลงมือชกเลยใช่ป่ะเพราะฉะนั้นกรรมมันจะต่อเรื่องกันอยู่พอสมควรมาจากคิดก่อนเพราะฉะนั้นมโนกรรมวจีกรรมแล้วก็กายกรรมยังเป็นคำกลางๆถ้าพูดถึงกรรมเราจะนึกกรรมไม่ดีใช่ป่ะเคยชินกันมาใช้คำนี้ผิดกรรมอยู่กลางๆไม่เกี่ยวตอนนี้ที่มาจะบอกโยมทำกรรมหนักตอนนี้ไม่ดีเลยใช่ไหมกรรมหนักหรือเปล่ากรรมหนักนะภาวนานี่กรรมหนักแต่ในทางกุศลในทางดีค่ะเห็นว่ากรรมนี่จะไปตัดรอนอย่างอื่นได้หมดเดี๋ยวนี้แก้กรรมทำกรรมชนิดเดียวไว้เนี่ยไปแก้กรรมอื่นได้เยอะเป็นโอสิกรรมได้เยอะด้วยเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจคำให้ถูกเราจะได้รู้กรรมเป็นคำกลางๆยังไม่ดีไม่เลวถ้าเราคิดดีเราพูดดีเราทำดีเป็นกรรมดีเป็นบุญเป็นผลให้เกิดความสุขไปสุคติภูมิสวรรค์พรหมไปนิพพานถ้าเราคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีเป็นกรรมไม่ดีเป็นบาปเป็นผลให้เกิดความทุกข์ไปทุกขติภูมินรกเปรตอสุรกายแต่เดรัจฉานแต่นี้มีจริงไหมสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจโบราณเขาบอกไว้เป๊ะเลยไหมสุดยอดเพราะนั้นโบราณคือบรรพบุรุษเรานะอย่าไปว่าโบราณไม่ดีนั่นแต่มาตบกิ้งหมดแล้วก็ ไปจริงๆดูถูกพ่อแม่ปู่ย่าตายายได้ไงจริงป่ะโบราณต้องสุดยอดถึงได้ทำให้เราเกิดมาได้ถึงจะใช่เราให้ดูดีนะตรงนี้เราจะเชื่อแล้วเริ่มมีความรู้สึกได้เพราะว่าเราทำเองเพราะเราโกรธเราถึงไปนรกเพราะเราโลภเราถึงจะต้องไปเป็นเปรตอสุรกายใช่ไหมเพราะเรากลัวไปเป็นอสุรกายมันขี้กลัวถ้าเราหลงลูกหลงบ้านหลงหลานหลงทรัพย์สมบัติเป็นไรจิ้งจกตุ๊กแกหมาแมวเฝ้าบ้านสัตว์เดรัจฉานแม้กระทั่งแมลงสาบกับหนูเขาบอกไม่ให้รังเกียจนะถ้าเข้ามาบ้านเราอดีตญาติก็ไม่รู้โยมคุยกันดีๆเดี๋ยวก็ไปเองอ้าวลองดูเดี๋ยวย้ายใครเห็นก็แล้วกันเดี๋ยวหาเราบ้า เอาใช้จิตที่เราทำนี่แหละสงบปุ๊บจิตเมตตามันเกิดจะมาก็มาเอาไปแล้วก็ไปซะนะหรือว่ามาอยู่ตรงนี้มันเกะกะแล้วมันเป็นปัญหาเดี๋ยวก็จะฆ่าเองเข้าไปค่ะคุยกันได้ลองดูแม้แต่มดก็คุยได้เนี่ยเดินเป็นแถวแล้วเดี๋ยวเดินตรงนี้เดี๋ยวเขาก็เหยียบตายก็เป็นกรรมกันอีกเดินในแบบไปหน่อยดิเขาไปโยมจริงๆต้องลองดูแต่ยายเคยเห็นอย่างที่บอกแล้วเดี๋ยวอย่าว่าบ้าเอาเพราะนั้นข้อที่หนึ่งเรามารู้เรื่องกรรม
นะมารู้เรื่องสวรรค์นรกนี่พื้นฐานขั้นต้นของสัมมาทิฏฐิตัดมาพอเรามาวัดใช่ไหมเรารู้ว่ามานี่ต้องได้บุญนี่เราเชื่อแล้วสวรรค์นรกมาสวรรค์พอมารับศีลแปดนี่เป็นพรหมอีกนี่ชื่ออยู่ที่พรหมโลกเรียบร้อยแล้วนะโยมทุกคนเนี่ยทันทีที่รับศีลแปดเป็นเนคขมะเนี่ยชื่ออยู่ที่นั้นเรียบร้อยมันปรากฏเลยโยมเหมือนส่งลายแหละกดปุ้งมันอยู่โน่นแล้วรับศีลปุ๊บมันไปแล้วจริงๆไม่ได้มาพระผู้โกหกไม่ได้ด้วยแต่นี้คนไม่เห็นนะถ้าโกรธปุ๊บลงนรกเลยไปจดชื่อไว้เรียบร้อยที่นู่นเอาไงดีอะโกรธทีลงนรกทีรับศีลทีไปนู่นทีโอ้โหมันขึ้นข้างบนยากนะใช่ไหมโกรธง่ายกว่าใช่ไหม เพราะฉะนั้นจิตลงต่ำเสมอดึงขึ้นให้ได้งั้นตรงเนี้ยพอเรามาเข้าใจตรงนี้ได้เราเริ่มเข้าใจในกรรมที่จะเลือกกรรมได้แล้วเราเลือกที่จะไปเกิดได้จะไปเกิดที่ไหนล่ะเราก็ต้องสั่งสมตรงนี้แหละถ้าเราสะสมความโกรธอย่างที่บอกแล้วไปอย่างนั้นโลภไปนั้นโกรธหลงมันไม่ดีเพราะไปอย่างนี้แต่ถ้าเรามีศีลห้ามีโอกาสมาเป็นมนุษย์แล้วถ้ามีศีลห้ามีความลายเกรงกลัวต่อบาปนู่นก็เป็นเทวดาแล้วก็เลือกชั้นเอา ใช่ไหมแต่ถ้าศีลแปดนี่เป็นพรหมแต่ถ้าจิตเป็นสมาธิขั้นไหนก็พรหมขั้นชั้นนั้นตามนั้นแต่ถ้าทำถึงอรูปภพก็อรูปฌานก็ไปชั้นอรูปภพก็ตามลำดับของมันนะเพราะนั้นแต่ถ้าคิดดีก็รู้ก็ไม่ว่าคิดไม่ดีก็รู้ก็ไม่ว่าอยู่ตรงกลางอันนี้ไปนิพพานเพราะนั้นจะมาสอนนิพพานอยู่ง่ายๆโดยวิธีการไม่ว่านี่แหละหลวงปู่สอนมาอีกทีนะหลวงปู่สังวาลแล้วก็ได้ผลแน่นอนรับรองรับประกันคุณภาพถ้าทำจริงนะนี่คือขั้นต้นพอโยมมาถึงวัดโยมมาเรียนขั้นกลางแล้วก็มารู้จักอาการ32ที่เป็นเราเนี่ยตัวเราเนี่ยประกอบไปด้วยอาการ32มีอะไรเกสาลงมานขาตันตาตาโจใช่ไหมตาโจลอกหนังไปมังสังเนื้อหนารูเอ็นอัฐิกระดูก ก็เข้าไปในอาการ32อย่างใน32อย่างเนี่ยสังเกตข้างบนใน20อย่างแรกจะเป็นลักษณะของธาตุดินมีความแข็งแกร่งอีก12อย่างหลังเป็นลักษณะของธาตุน้ำเหลวไหลเอิบอาบซึมซาบนี่ธาตุน้ำส่วนธาตุที่4เป็นธาตุไฟได้มาโดยกรรมที่เราเกิดเป็นมนุษย์ได้37องศาเซลเซียสใช่ไหมความอุ่นกับร่างกายส่วนธาตุลมอ่ะหายใจเองขี้เกียจหายใจก็กลับบ้านเก่าธาตุไม่ครบเพราะฉะนั้นเมื่อแบ่งแล้วเป็นธาตุ4เราก็เห็นชัดเจนอาการธาตุที่2พอเรามาดูแล้วอ้าวมันเป็นอะไรทั้งนั้นเลยไม่ใช่เราใช่ไหมรวมแล้วจึงมาเป็นตัวเราแต่ถ้าแยกออกไปแล้วไม่ใช่เรานี่ขั้นกลางตัดมาก็มารู้เรื่องความเป็นธาตุเอารู้ความเป็นธาตุเสร็จเรียบร้อยมาขั้นสูงสุดขั้นละเอียดก็มารู้ว่าร่างกายประกอบไปด้วยขันธ์5แต่นี้เรามาจะมาแก้ห่อขันธ์5ออกที่ท่านเจ้าคุณในเทศได้ฟังใครฟังอยู่จะรู้ใช่มั้ยก็แก้ออกมาว่าไงอันที่1กองแห่งรูปขันธ์มี32อาการเราก็แก้เอามาดูแล้ว32อย่างเพราะฉะนั้นหลักการปฏิบัติเนี่ยเริ่มต้นปฏิบัติปุ๊บเนี่ยนั่งเลยยมนึกไปเลยเกสาผมโลมาขนนักขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังมังสังเนื้อลอกเนื้อไปก็หน้าหารูเอ็นลอกเอ็นแวะก็อัฐิกระดูกอัฐิมินจังก็เยื่อในกระดูกก็กินที่โครงหมูเนี่ยนั่นแหละเยื่อเข้ามาข้างในแบบนั้นแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆจนครบ32อย่างก็จบวันนี้ทำแค่นี้ทำทุกวันถ้าทำแค่นี้พอเดี๋ยวเป็นทั้งสมถะและวิปัสสนาเสร็จในตัวเลยโยมจะเข้าใจตรงนี้ชัดเจนความคลายความยึดมั่นก็จะคลายแต่ถ้าให้มาพิจารณาผมก็เลยฟันหนังเป็นปฏิกูลยากต้องสงบถึงจะพิจารณาเพราะทุกเราหลงทางมาตั้งแต่เกิดใช่ไหมผมต้องสวยขนต้องสวยไม่สวยก็ไปแวกออกเล็บต้องสวยฟันต้องสวยยิ่งหนังยิ่งแล้วเลยโอ้โหกระบวนการเกิดสมางทั่วโลกบิวตี้เพราะนั้นเกิดจากหนังแค่นี้เองเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยจะพิจารณามันไม่เห็นหรอกแต่ถ้าจิตสงบแล้วออกจากความสงบที่บอกเมื่อกี้เนี่ยมันจะค่อยพิจารณาได้ออกจากความสงบแล้วเราสังเกตจิตเราก็แหละมันจะกลางๆเฉยๆจะไม่คิดอะไรนะจะไม่บวกไม่ลบอ่ะเราก็เอามาพิจารณาเลยมันเป็นกลางอยู่เราก็จะค่อยๆเพิ่มพัฒนาเข้าใจไปเรื่อยๆ นี่เป็นขั้นถัดมาเพราะนั้นมาแก้ห่อที่หนึ่งคือกองแห่งรูปขันธ์ที่เราเห็นเป็นรูปอยู่เนี่ยกองถัดมาก็เป็นอะไรนามขันธ์มีสี่ในนามมีสี่รูปขันธ์คือรูปคือกายนามก็คือใจในนามจะมี4ขันธ์4กอง
อันที่สองกองแห่งเวทนานั่งอยู่ที่รู้สึกไงชอบก็มีสุขถ้าไม่ชอบก็ทุกข์ถ้าอยู่เฉยไม่ชอบไม่ชอบหรือไม่ชอบก็ไม่รู้เฉยๆก็เป็นเฉยๆสุขทุกข์เฉยสามอย่างแต่ถ้าจะแบ่งละเอียดก็เป็นห้าสุขกายเป็นสุขเวทนาสุขใจเป็นโสมนัสเวทนาทุกกายเป็นทุกขเวทนาถ้าทุกข์ใจเป็นโทมนัสเวทนาถ้าไม่สุขไม่ทุกข์เป็นอุเบกขาเวทนาเป็นห้ากายกับใจดังนั้นนี่คือกองแห่งเวทนาก็เกิดขึ้นตลอดเวลาที่เราจะจับได้หรือไม่ได้อันที่สามเป็นกองแห่งสัญญาเมมโมรีความจำได้ไหมรู้แต่ในโทรศัพท์โยมมีเท่าไหร่สามสองกิก64เต็มที่ให้64กิกแล้วแต่สมองมนุษย์นี่อินฟินิตี้กิกมันจำตั้งแต่อดีตชาติจนปัจจุบันชาติโยมจำได้หมดเลยอยากจำก็ลืมอยากลืมก็จำเห็นก็จำได้ยินก็จำได้กลิ่นก็จำได้รสก็จำสัมผัสถูกต้องก็จำจำแล้วไม่พอเอาไปคิดไปนึกก็จำต่อยโหเยอะไหมถ้ามันมีตัวตนนะจักรวาลไม่มีที่อยู่วันวันหนึ่งคนโหโตทุกวันคิดทีก็โตทีโยมคิดทีก็โหโตทีเห็นไหมความจำเนี่ยโอ้โหเมมโมรีตรงนี้รับรองว่าเลือแน่เครื่องไม่เดินหรอกเพราะฉะนั้นสัญญาตัวนี้อีกกองมาเลยเลยกองแห่งสัญญาถัดมาก็เป็นกองแห่งสังขารการปรุงแต่งของจิตใช่ป่ะมีกองแห่งโลภกองแห่งเวทนากองแห่งสัญญากองแห่งสังขารสี่สังขารคือการปรุงแต่งของจิตปรุงเป็นบุญปรุงเป็นบาปปรุงไม่บุญไม่บาปก็เรียกว่าปุญญาภิสังขารอปุญญาภิสังขารอเนญชาภิสังขารอเนญชาเนี่ยมันปรุงในฌานก็เป็นการปรุงแต่งก็นึกคิดทั้งหมดเลยชอบไม่ชอบนั่นแหละชอบก็คิดไปไม่ชอบก็คิดไปก็ความคิดจะมีตลอดท่านถึงบอกว่าเตสังโฆสโมสุโขไงไประงับความคิดตรงนี้ได้ก็สงบเป็นสุขจุดจิตจะหยุดคิดเห็นไหมจิตหยุดคิดเป็นสมาธิสงบเป็นสุขแน่แต่ถ้าหยุดยาวเลยรู้เลยโยมไปปรินิพพานเลย จริงๆเพราะนั้นตัวท้ายขันตัวท้ายเป็นอะไรวิญญาณขันวิญญาณมนุษย์จะมี6วิญญาณเพราะนั้นผีไม่น่ากลัวมีวิญญาณเดียวเราสู้ได้เรามีทั้งหกวิญญาณใช่ป่ะ เจอต้อนได้เลยนะโยนะที่ตาก็เรียกจักษุวิญญาณมีหน้าที่เห็นได้ยินไม่ได้ที่หูมีก็เรียกว่าโสตวิญญาณมีหน้าที่ได้ยินเห็นไม่ได้ที่จมูกก็เรียกว่าคันธวิญญาณมีหน้าที่ได้กลิ่นมนุษย์รับกลิ่นได้ตั้ง 50,000 กลิ่นสุดยอดนะเนี่ยกลิ่นต่างๆที่แยกแยะเนี่ย 50,000 ที่ลิ้นก็มีชิวหาวิญญาณรับรสชาติต่างๆแต่ที่ลิ้นนี่รับได้5รสเองมีรสอะไรบ้างเปรี้ยวเค็มหวานเผ็ดไม่ใช่เผ็ดเป็นอาการระคายเคืองเปรี้ยวเค็มหวานขมกลมกล่อมให้งงกลมกล่อมคืออะไรถ้าเปรี้ยวหวานเค็มผสมกันของกลมกล่อมของไข่ของมันเนี่ยไม่เท่ากันถูกใจว่างั้นเถอะนี่กลมกล่อมเพราะฉะนั้นจะมีแค่นี้เอง5รสแต่เผ็ดไม่ใช่รสเผ็ดเป็นอาการระคายเคืองมันร้อนเพราะฉะนั้นแล้วใน5รสเนี่ยในลิ้นเราเนี่ยรับไม่เหมือนกันด้วยตรงปลายลิ้นรับรสหนึ่งข้างๆข้างอีกรสข้างอีกรสตรงกลางรสตรงโคนลิ้นไม่มีรสก็ต้องลองค่อยๆเวลาพิจารณารับประทานก็ได้ประโยชน์นะรับประทานโดยการตั้งสตินะมันจะได้บุญในการรับประทานด้วยแล้วเราก็จะรู้หน้าที่แล้วเราก็จะรู้ว่าลิ้นนี่สุดยอดเป็นตะหลิวผัดไปก็ผัดมาแล้วน้ำลายก็เข้ามาผสมมันก็ผัดไปผัดมาถ้าน้ำลายไม่เข้ามาเกินก็ติดคอก็น้ำตามเนี่ยเคี้ยวไม่ละเอียดก็น้ำตามเป็นปัญหาก็ท้องต่อไปเพราะฉะนั้นแต่เคี้ยวละเอียดไม่ต้องใช้น้ำเพราะฉะนั้นทานข้าวไม่ต้องทานน้ำเคี้ยวให้ละเอียดเข้าไว้ไม่ต้องทานน้ำมันพอก็โอเคถ้ามารู้นี่รู้ถึงขันแล้วตรงไหนแล้วลิ้นใช่ไหมที่กายก็เรียกว่ากายวิญญาณมีหน้าที่รับสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งที่สัมผัสกับกายแล้วเนี่ยเย็นหรือร้อนอ่อนหรือแข็งแต่นี่จะเย็นขนาดไหนอ่อนขนาดไหนแข็งขนาดไหนก็ละเอียดลงไปส่วนที่ใจก็มีจิตตวิญญาณมีหน้าที่นึกคิดต่างๆรับทั้งหมดทุกทางแล้วก็เอามาคิดต่อนี่คือวิญญาณของมนุษย์นั้นเมื่อมนุษย์ตายแล้วอะไรไปวิญญาณทั้งหมดมารวมเป็นหนึ่งเดียวแล้วก็รวมกับสัญญาตัวเดียว
สัญญาจะจำอะไรไว้ดีก็จำไม่ดีก็จำใช่ไหมมันจำทั้งบาปทั้งบุญเพราะฉะนั้นตอนจะตายก็มาชั่งน้ำหนักเลยอะไรมากกว่าถ้าดีมากกว่าเอาขึ้นไปก่อนพอหมดดีปุ๊บก็ล่วงลงมาถ้าไม่ดีมากกว่าก็ลงไปก่อนถ้าหมดตรงนี้ใช้กรรมหมดก็อันนี้ขึ้นมาเลยเป็นวัฏจักรที่หมุนวนหมุนเกิดตายเกิดตายไม่จบอยู่อย่างนี้แหละค่ะเพราะนั้นเมื่อไหร่ที่เรารู้แล้วก็ไม่ว่าเห็นก็ไม่ว่าคิดดีก็รู้ก็ไม่ว่าคิดไม่ดีก็รู้ก็ไม่ว่ามันจะจบตรงนี้ได้หรือว่ากำลังนั่งปุ๊บเนี่ยมันคิดขึ้นมากำลังนั่งกำหนดรู้ลมไปเนี่ยเมื่อเกิดคิดขึ้นมาเนี่ยอย่าไปรำคาญกำหนดจึ๊บถอยหลังมาเลยแล้วก็กำหนดรู้ความคิดคิดดีก็รู้ก็ไม่ว่าคิดไม่ดีก็รู้ก็ไม่ว่าเนี่ยจับจิตได้แล้วตอนเนี้ยจิตจะเกิดคิดตรงนี้ขึ้นมาเราก็จับตรงเนี้ยรู้ไม่ว่าปล่อยไปนี่เรียกว่าตัดภพชาติภพที่อยู่ในจิตนี่แหละภพภูมิต่างๆที่เกิดขึ้นมันตัดมันละลงไปจนกระทั่งมันหมดไปมันก็โล่งสว่างขึ้นมามันก็จะเกิดรู้แจ้งขึ้นมาได้รู้แจ้งสว่างที่ใจนี่นะพระนิพพานคือสว่างตรงนี้ถ้าเรารู้จิตอย่างนี้เกิดดับต่อเนื่องจนกระทั่งมันแจ้งสว่างนี่ก็เรียกว่าดับทุกข์ขั้นที่3ขั้นละเอียดนิโรธตัวที่3ตัวที่ดับที่จิตนี่เองเมื่อดับที่จิตได้ต่อไปเห็นอะไรมันปล่อยวางไม่ต้องพูดหรอกมันวางเลยไม่ต้องบอกว่าปล่อยวางเลยมันจะวางมันเสร็จรู้ปุ๊บก็หล่นอยู่ตรงนั้นน่ะเห็นก็สักแต่ว่าเห็นได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยินเป็นของมันเลยทีนี้ถ้าทำถึงโยมจะเข้าใจยากไหมไม่ยากเนาะชาตินี้แหละโยมต้องทำให้สำเร็จชาตินี้อย่าหวังว่าไปเกิดเป็นผู้ชายนะเดี๋ยวจะเสียใจมันจะได้เกิดหรือเปล่าไม่รู้อะอ้าวจริงจะได้เกิดมาไหมนี่จะเกิดเป็นมนุษย์อีกไหมเนี่ยเตรียมไว้พร้อมยังมีศีลเท่าไหร่นับไว้ยังอะมีศีลเมื่อกี่ครั้งแล้วเห็นไหมไม่ใช่เรื่องง่ายนะพระเจ้าทรงแสดงธรรมอยู่เนี่ยพระองค์ทรงเอาเล็บจิกดินขึ้นมาจิบมนุษย์เกิดเป็นมนุษย์เนี่ยตายไปแล้วจะกลับมาเป็นมนุษย์อีกเท่าติดเล็บมาเนี่ยกับทั้งหมดที่เป็นผืนดินทั้งหมดเนี่ยน่าคิดนะทำไมทั้งที่มนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐแล้วภูมิมนุษย์นี่เท่านั้นที่จะเป็นภูมิที่สำเร็จได้แก้ไขได้เป็นภูมิที่สร้างบารมีเพราะข้างบนก็ไปเสวยสุขอย่างเดียวสนุกสนานไปไม่ได้รู้อะไรข้างล่างก็ทุกข์อย่างเดียวก็ไม่ได้รู้อะไรอีกแต่ตรงนี้มีทั้งสุขทั้งทุกข์มีให้เราที่จะมีแนวคิดที่จะกลับมาทำอะไรจริงๆมนุษย์เกิดมาสร้างบารมีนะแต่มันลืมหลงเพลินยิ่งในอารมณ์นั้นเพลินในที่ชอบอ่ะตาเขาชอบจะตามไปดูอ่ะเห็นไหมหูได้ยินเสียงชอบบอกจะตามไปฟังอีกอยู่ที่ไหนก็จะไปฟังใช่ไหมบัตรเท่าไหร่ก็จะฟังใช่ไหมลิ้นนี่ก็ถูกใจเหลือเกินอยู่สิงคโปร์จะบินไปกินใช่ป่ะเอ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆไม่ใช่เหรอเราดูที่เรื่องไม่ใช่เยอะหรอกถ้าเรามาดูความจริงให้เห็นจริงๆแล้วทั้งหมดมันไม่ใช่อะไรเลยเราหลงไปในเรื่องของอะไรเรื่องของโลกแห่งละครจริงๆนะโลกนี้ไม่มีอะไรที่จะนั่นเลยมันไปอยู่ที่คิดว่าน่าจะเขาว่าฝันไม่เป็นจริงโยมเป็นผีหมดเลยคิดว่าเป็นจริงยังน่าจะเป็นอย่างนั้นนะน่าจะเป็นอย่างนี้นะเห็นไหมความจริงเขาก็เป็นอย่างนั้นแหละเราคิดว่าแหมเขาน่าจะเป็นอย่างนี้แต่เขาก็เป็นอย่างนั้นแล้วความจริงมันโยมต้องแยกให้เห็นความจริงกับความคิดนั้นคิดว่าน่าจะเขาว่ามันจะหายไปถ้าหายไปผีหายไป3ตัวโอเคแล้วสติมาปัญญาเกิดเลยแต่ไอ้ผี3ตัวนี้อยู่เมื่อไหร่โยมยังโง่อยู่ไงบอกให้เลย ไม่ได้ว่านะแต่เรารู้ให้ดีเถอะโง่คืออวิชชาที่มันไม่รู้เรื่อยไปใช้คิดเอาไงแล้วไม่ตรงหรอกงั้นพิสูจน์ความจริงด้วยความจริงเราจะเข้าใจความจริงนี่แค่สมาธิจนแก้หอกันหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วโยมจะรู้การทำงานของมันรู้ว่าตามองเห็นรูปปุ้งก็ไปเห็นเนี่ยอะไรทำงานก่อนเนี่ยตาเห็นกล้องปุ๊บเนี่ยอะไรทำงานในขันห้าอย่าว่าอะไรทำงานก่อนอะไรที่จะไปเห็นฮะตาเห็นใช่อะไรตามีอะไรมีวิญญาณวิญญาณขันวิญญาณทำงานเอ้ามันอยู่สุดท้ายเลยนี่นะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณใช่ไหมทำไมมันทำงานก่อนนะเขาเรียงไว้ปริยัติเนี่ยเขาต้องเรียงลำดับเฉยๆแต่ความเป็นจริงคือการทำงานมันเป็นอย่างนี้เพราะนั้นตัวปฏิบัติกับปริยัติโยมอย่ามาปนกันเดี๋ยวจะสับสนจะบอกให้เลยใครปฏิบัติไปอ่านหนังสือเนี่ยสับสนหมดแหละหลวงพ่อบอกว่าถ้าจะเรียนปริยัติเรียนไปเลยจนถึงด็อกเตอร์แต่ถ้าจะปฏิบัติทิ้งตำราให้หมด
แล้วมาเรียนรู้กายกับใจเราจริงๆนี่แหละเพราะฉะนั้นคนยิ่งไม่รู้ยิ่งดีอย่าไปคิดว่าโอ๊ยเราไม่รู้เราไม่เคยเรียนรู้ไม่เป็นไรมารู้ตรงนี้แล้วท่านบอกให้เรียนรู้กายกับใจแบบเนี้ยแล้วรู้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวฉลาดเองโยมจริงๆถ้าไม่รู้ตรงนั้นมันเป็นตัวทิฏฐิที่มากั้นไว้หมดเก่งแล้วเก่งก็ตายตายเพราะเก่ง เพราะนั้นเมื่อตายรู้ปุ๊บนี่อะไรทำงานวิญญาณทำงานนะใช่ไหมวิญญาณคือเห็นพอเห็นแล้วเกิดอะไรขึ้นสัญญาจำได้ว่าไอ้นี่เขาเรียกอะไรใช่ไหมถ้าเราไม่เคยเห็นล่ะไม่มีสัญญาก็ไม่รู้ไอ้นี่เขาเรียกอะไรต้องถามแล้วแต่เนี้ยถูกไหมแต่ถ้าเราเคยเห็นสัญญามันจำได้ว่าเขาเรียกว่ากล้องไอ้สัญญาทำงานแล้วไอ้ตัวสัญญาอยู่ไหนอยู่ต่ออยู่กลางๆด้วยนะเวทนาพอสัญญาทำงานตูมว่าเรียกว่ากล้องตูมเวทนาทำงานแล้วชอบหรือไม่ชอบเห็นป่ะชอบหรือไม่ชอบถ้าชอบเป็นสุขเวทนาไม่ชอบเป็นทุกขเวทนาถ้าชอบอยากได้มาเป็นกิเลสถ้าไม่ชอบก็ไม่อยากได้เป็นกิเลส โดนทั้งขึ้นทั้งล่องเลยนะโยมระวังให้ดีเพราะฉะนั้นสติที่มันรู้นี่แหละมันถึงจะเป็นไม่งั้นเราสะสมกิเลสทั้งวันทั้งคืนเลยเราไม่รู้ตัวเลยพอกบาดเลยเนี่ยพอกทุกวันเลยแล้วกว่าจะแค่ออกโอ้โหมันง่ายที่ไหนล่ะเพราะตั้งใจให้ดีพอสัญญาจำได้แล้วเกิดอะไรขึ้นเวทนาอยากได้พอเวทนาเกิดสังขารปรุงแต่งอยากได้แบบไหนสังขารตัวสุดท้ายเลยนะเพราะนั้นไปดับสังขารตัวนี้ไงเป็นทุกข์จริงหนอถ้าสังขารไม่คิดปรุงแต่งได้มันจบเรื่องเพราะนั้นตัวเริ่มต้นเกิดจากการกระทบกันของตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่เองในตัวเริ่มต้นเพราะมีผัสสะจึงเกิดเวทนาเมื่อเกิดเวทนาจึงเกิดอะไรตัณหาความอยากเมื่อเกิดตัณหาจึงเกิดอะไรเป็นเหตุให้เกิดอุปทานยึดชอบไม่ชอบยึดเข้ามาแล้วเมื่อเกิดอุปทานที่เกิดพบอยู่ในใจภูมิก็อยู่ที่ใจถูกไหมพบเป็นตัวเป็นตนภูมิก็เป็นเรื่องของจิตแล้วพบภูมินี้พาให้เราไปเกิดเป็นชาติเมื่อมีชาติเกิดก็มีอะไรชาติก็มีแก่ชรามีมรณะตายโสกปริเทวทุกขโทมนัสสุปายาสะแพ็กเกจเลยเพราะฉะนั้นเกิดเมื่อไหร่ก็ทุกข์เท่านั้นเกิดเมื่อไหร่ก็ทุกข์เป็นพวง นี่ปฏิจจสมุปบาทเริ่มจากอวิชชาเพราะความไม่รู้แล้วจึงเกิดเป็นสังขารปรุงแต่งขึ้นมาเสร็จแล้วพอมีสังขารร่างกายจิตใจจึงเกิดเป็นรูปเป็นนามเมื่อมีรูปนามก็มีอายตนะทั้ง6เมื่อมีอายตนะก็เกิดผัสสะกระทบกันอายตนะภายในกับภายนอกตากระทบรูปหูกระทบเสียงจมูกกระทบกลิ่นลิ้นกระทบรสเมื่อเกิดกระทบแล้วเกิดอะไรเวทนาชอบไม่ชอบเมื่อเกิดเวทนาแล้วชอบก็เกิดเป็นตัณหาไม่ชอบก็เป็นตัณหาที่ไม่ชอบไม่อยากได้เมื่อเป็นตัณหาแล้วก็เกิดอุปทานยึดเข้ามาทั้งวันเลยเมื่ออุปทานแล้วก็เกิดเป็นภพขึ้นมาใช่ไหมเมื่อโกรธก็เกิดเป็นภพนรกเมื่อชอบศีลก็เกิดเป็นภพมนุษย์นี่เราเลือกเองนะเลือกเกิดได้เห็นไหมเมื่อเกิดมาแล้วเหมือนเราเลือกไม่ได้ใช่แต่มันเลือกมาแล้วแหละแต่เราไม่รู้แต่ตอนเนี้ยก่อนจะตายเนี่ยเราเลือกที่ไปเกิดได้ฉะนั้นบวชไว้บ่อยๆ จะได้ไปพรหมนะถ้าไม่ถึงมันก็ตกไปทางสวรรค์นะใช่ป่ะไปไม่ไกลอย่างน้อยอย่าลงอบายก็แล้วกันปฏิบัติไปเนี่ยมันจะเกิดเมตตาขึ้นมาเมตตาภาวนาพัฒนาความเมตตาขึ้นใจมันจะเย็นเมื่อใจเย็นแล้วเนี่ยที่ร้อนๆมันจะไม่ค่อยไปโกรธจะหายไปเมื่อโกรธหายไปปิดนรกละ1ความโลภเนี่ยทุกคนต้องมีแต่ว่ามีให้โลภแบบไม่อยากได้ของใครแต่โลภของเราให้เพื่อความอยู่ของเราอันนั้นไม่มีปัญหาอย่างเบาบางแล้วก็ไอ้ความกลัวเนี่ยกลัวไปหมดกลัวไปทุกอย่างขี้กลัวไปเยอะไปอันนั้นอสุรกายก็อย่าไปกลัวอะไรมันมากไปนักพอประมาณแต่แล้วที่สุดแล้วก็อย่าไปหลงอะไรมากหลงลูกหลงบ้านหลงหลานหลงทรัพย์สมบัติของรักของหวงเสียสละไปให้ทานไปให้ทานไปละตัวนี้ได้นะเพราะฉะนั้นโยมจะปิดอบายได้ทำวิธีนี้เท่านั้นเองปิดอบายได้แล้วชาติหน้าก็จะมีสิทธิ์หน่อยไม่งั้นไม่รู้ว่าจะเกิดเป็นคนอีกหรือเปล่าดังนั้นไม่ต้องอธิษฐานนะว่าชาติหน้าขอให้เป็นผู้ชายจะบวชตั้งแต่เกิดเลยไม่ต้องนะ หวังว่าบวชแล้วมันจะสำเร็จใช่ไหม
ไม่ใช่นะโยมคิดดีๆนะสมัยพุทธกาลนี่คนที่สำเร็จไม่ใช่คนที่บวชนะลองไปอ่านพุทธประวัติให้ดีๆเป็นคนธรรมดาอย่างโยมนี่แหละฟังธรรมสำเร็จจึงขอบวชฟังแล้วจึงขอบวชไม่ใช่บวชแล้วมาเสร็จมีน้อยมีเหมือนกันแต่ว่ามีไม่มากฟังธรรมแล้วได้ขั้นหนึ่งอย่างน้อยแล้วขอบวชแล้วถึงจะไปปฏิบัติใช่ไหมอย่างน้อยบรรลุธรรมแล้วได้ดวงตาแล้วโสดาบันแล้วก็ไปปฏิบัติต่อจนเป็นพระอรหันต์หรือบางคนเนี่ยฟังปุ๊บเป็นพระอรหันต์เลยก็ขอบวชเลยก็มีคนถามว่าถ้าสำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วยังเป็นคฤหัสถ์อยู่เขาบอกจะตายภายใน7วันใช่ไหมอย่างว่าจะอยู่ไหมอย่างว่าใช่ไม่ใช่ถ้าใช่ก็ไม่ดีหรอก่อนนิพพานแล้วจะอยู่ทำไมอ่ะจริงก็ว่าจะไปอยู่มาทำไมล่ะมันนิพพานแล้วมันไม่ทุกข์อะไรแล้วก็ไม่ต้องเกิดอีกแล้วอ่ะต้องการแล้วอย่างนั้นไม่ใช่เหรอแต่ถ้าใช่ล่ะเราไงถ้าต้องตายไปมันก็ตายก็เห็นเป็นไรเห็นไหมคนที่จิตไม่ถึงเนี่ยมันคิดไปเนี่ยมันก็เป็นวิตกกังวลมันไม่รู้จริงถ้าคนไม่รู้จริงเนี่ยก็จะโอ้โหคิดทำไมก็จะรู้เลยนะพายานี่เป็นคนที่สำเร็จเร็วที่สุดแล้วก็ตายเร็วด้วยพอสำเร็จถามพระพุทธเจ้าก็ขณะกำลังเดินพระเจ้ากำลังบิณฑบาตก็สองประโยคเองอ้าวพายะเธอพิจารณางี้สิเห็นก็สักแต่ว่าเห็นได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยินเขาสำเร็จเลยนี่บารมีก็ทำมาเยอะเมื่อสำเร็จแล้วจะขอบวชพระเจ้าก็บอกว่าเธอไม่เคยทำบุญในเรื่องนี้มาต้องไปหาบริขารไม่เคยถวายผ้าให้พระเอาเรื่องกันละถวายกฐินถวายผ้าป่าถวายผ้าถวายจีวงจีวรพวกเนี้ยไม่เคยถวายเอาไว้เพราะฉะนั้นเมื่อถึงเวลาจะบวชธรรมะถึงได้แต่ตรงนั้นกลับไม่มีเรื่องทานมันน้อยไงแบบฝรั่งเนี่ยเขาปฏิบัติถึงได้นะแต่ทานเขายังไม่ค่อยมีเพราะฉะนั้นก็ต้องไปหาบริขารแล้วขณะที่ไปหาบริขารวันเดียวกันนั่นแหละก็โดนวัวไม่รู้อ่อนขีดตายตายเลยพระเจ้าให้ทำเจดีย์ไว้ตรงนั้นวันนี้เขาสำเร็จพระอรหันต์แล้วพระเจ้าท่านได้รู้เพราะฉะนั้นเห็นไหมก็จบแล้วตายไม่เห็นเป็นไรเลยเรามันกลัวตายใช่ไหมทำไปเลยโยมเดี๋ยวมันหายกลัวเองแหละ ให้มันคุ้นเคยนะนึกถึงความตายทุกวันเอ๊ะเลยเวลาแล้วไม่มีใครทวงอย่าหาว่าอาตมาคอร์รัปชันก็ต้องพูดจนจบแล้วเนาะถึงจะเข้าใจพอเข้าใจไหมเอาใครสงสัยถามตอนนี้สงสัยไหมเข้าใจไหมก็เฉยสงสัยแม่ก็เฉยเอ๊ะแล้วเข้าใจว่ายังไงเอาไงดีอ่ะจริงไม่ได้เป็นอายหรอกไม่ได้อายก็อยากแก้อายมาให้ทำไมไม่ค่อยได้อายหรอกจริงเป็นโรคกรรมอยู่ยอมรับปฏิบัติธรรมนี่ก็จะมีเรื่องพวกนี้แหละฉันทำไว้สามสเต็ปอันที่หนึ่งไม่ว่าจะเกิดใครเข้ามาด่าว่าเรามาเสียดสีให้ร้ายทิ่มแทงหรือมานินทาว่าร้ายเราหรือว่าจะเป็นโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดกับเราให้ยอมรับว่านี่เป็นกรรมแต่อดีตเป็นวิบากวิบากแปลว่าผลของกรรมเนี่ยเราเข้าใจสองคำนี้ผิดคำว่ากรรมแล้วก็ว่าไม่ดีเพราะวิบากอีกหนักกว่าอีกเนี่ยยอมเจอก็ได้รับวิบากมาถามตรงเนี้ยทำกรรมหนักตรงไหนวิบากแน่เชื่อไหมโอ้โหทำไมไม่ดีอ่ะอุตส่าห์มาบวชได้กลับมาแล้วใช่ไหมวิบากคือผลวิบากคือผลของการกระทำนั่นแหละทำยังไงก็ได้ผลอย่างนั้นทำดีก็เป็นผลดีวิบากดีทำไม่ดีก็เป็นวิบากไม่ดีเห็นไหมเพราะนั้นมนุษย์ขึ้นอยู่กับวิบากแต่อดีตทั้งหมดเลยแล้วเขาจ้องให้ผลด้วยกันทั้งคู่ทั้งดีและไม่ดีปีไหนโชคดวงดีใช่ไหมเอากรรมดีให้ผลปีไหนดวงไม่ดีเอากรรมไม่ดีให้ผลเห็นป่ะหมอดูเรามาใช้นี่นะเนี่ยจริงๆเป็นเรื่องกรรมของเราแหละเข้าแผนที่ไงเข้าแผนที่ที่มันปรากฏบนตัวเราลายมือลายเท้าบ้างอะไรเงี้ยเขาเอาสถิติตัวนี้มาใช้ก็พอใช้ได้อยู่พอประมาณนั่นเองแต่ถ้าเราจะไปเชื่อมั่นเกินไปมันก็ไม่ใช่คนฉลาดต้องเชื่อแล้วใช้วิธีแก้ไขเราจะทำไงเราจะทำชีวิตยังไงอยากจะรู้อย่างนี้แต่จริงไม่ต้องไปรู้หรอกรู้กรรมอย่างนี้แน่นอนกว่าเพราะนั้นวิบากคือผลของการกระทำดังนั้นเราเคยด่าเขาไว้เดี๋ยวเขาแกล้งเขาไว้เดี๋ยวเขามาต้องมาทำแน่เพราะฉะนั้นขณะที่เราปฏิบัติเนี่ยเป็นบารมีต้องมีมาแน่นอนป
พอเกิดอย่างนี้ขึ้นทำใจเลยว่าใช้นี่ไปโชคดีแล้วได้ใช้นี่ไม่งั้นตายไปไม่ได้ใช้นี่เขาอีกโอ้โหไปใช้นี่ยาวเลยจริงๆนะโยมแค่นิดเดียวนะอาตมาไปเดินธรรมยาตากับหลวงพ่อที่อินเดียก็เดินเดินอยู่ถนนนี่แหละแล้วมันก็มีวัวลากเกวียนออดแอดออดแอดเดินไปนะมันเป็นแบบไอ้ไม่ใช่เกวียนทีเดียวเกวียนเล็กๆอ่ะก็เดิน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 มากับท่านทักชีดูบอกเนี่ยเกิดไปนี่มาหลายชาติเหมือนกันลำบากจังแล้วก็เลยถามขอโอกาสหลวงพ่อไปทำอะไรครับถึงได้เป็นอย่างนั้นก็ยืมเงินเขาแล้วไม่ได้ใช้ไม่ได้โกงนะยืมเขามาแต่ไม่ได้โกงหรอกมันยังไม่ได้ใช้ตายซะก่อนต้องมาเกิดเป็นวัวหรือควายใช้นี่เขาโอ้โหโยมมันขนาดนั้นนะกรรมน่ากลัวนะเขาไม่เห็นไงถ้าเห็นได้นะโยมจะไม่กล้าเลยก็จะไม่กล้าทำกรรมอะไรเลยถ้าเห็นจริงๆนะอาตมาเลยคิดที่จะทำแอนิเมชันใครมีฝีมือพอใส่บาตรปุ๊บดุ้งก็ไปอยู่ดุลบนสวรรค์แล้วใช่ไหมพอยอมมารับศีล8ปุ้งนุ่นไปอยู่พรหมโลกแล้วไปเลี้ยงอยู่เลยพอโกรธปุ๊บมันไปอยู่ตะลกอย่างเงี้ยดีป่ะเขาจะได้บอกเอ๊ะทำเหมือนกับตุนแต่โดเรมอนมีอิทธิพลมากเออมันเอาทำเหมือนกับตุนแต่มันเชื่อกับตุนนี่มนุษย์เป็นอย่างนี้นะพูดอะไรก็จะต้านไว้พูดอย่างนี้ก็จะต้านอย่างนี้มันเป็นตั้งแต่เด็กอ่ะไปดูเด็กๆได้เลยแล้วยิ่งโตยิ่งรันมากสังเกตนะมันเป็นทุกคนนะโยมไอ้ตัวนี้มันมีเนี่ยแหละทิฏฐิถ้าหายตัวนี้ได้แล้วก็หายรันเมื่อไหร่สบายสำเร็จได้เนาะง่วงยังไปนอนแล้วเนาะเมื่อไหร่จะไปสุดท้ายอยากแก้ย่อๆนี่กลับไปทำต่อป่ะเนี่ยจะกลับไปทำไหมเนี่ยไม่แน่ใจฮะไม่แน่ใจฮะยุคนี้มันสมัยใหม่อาตมาก็เลยว่าจะทำไงที่จะให้กุศลจะให้โยมเกิดตื่นเช้ามาเนี่ยจะได้ทั้งทานศีลภาวนาครบทำยังไงเข้ามาลองทำเองเนี่ยมันใช้เวลาไม่เกิน15 นาทีโยมเพราะฉะนั้นถ้าเราทำอยู่อย่างเงี้ยมันเป็นรูปแบบแล้วเวลากลับบ้านไม่มีที่เลยตรงนั้นก็เกะกะไอ้ตรงนี้ก็เจียวจ้าวตรงนั้นก็ลำคาญจังมันจะไม่ทำหรอกมันจะมีข้อแม้ไปเรื่อยเลยแต่นี่เราเริ่มทำง่ายๆตื่นขึ้นมาเนี่ยกราบพระที่นอนเราเนี่ยได้ไหมสมมติว่าปกติถ้าใครตื่นปุ๊บแล้วมันจะปวดฉี่ขอไปนะถ้าปวดฉี่ไปฉี่ก่อนถ้าไปแล้วกลับมาดื่มน้ำอุ่นสักแก้วหนึ่งหรือสองแก้วถ้าฉี่แล้วนะก็มาดื่มสักแก้วสองแก้วแต่ถ้าไม่จะดื่มก็ได้จะไม่ก็ได้นะตื่นขึ้นมาปุ๊บก็กราบพระไอ้ตรงนอนหัวนอนเราที่หมอนเรานั่นแหละไม่ต้องล้างหน้าแปรงฟันเดี๋ยวเปลี่ยนใจใช่ไหมตื่นมาก็กราบเลยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาครูบาอาจารย์นี่เขาเรียกว่าบูชาบุคคลที่ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุดโยมมาบวชนี่ก็บูชาแล้วบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาครูบาอาจารย์ถวายหลวงพ่ออีกนี่คือบุญเป็นมงคลเลยนะมงคลชีวิตส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นี่ต้อนรับพอดีเลยเที่ยงคืนมาป่ะ ต้องอยู่เที่ยงคืนป่ะวันเนี้ยเขาดาวป่ะวันเนี้ยไม่ใช่เขาเฉลิมศกวันที่16เลยนะของไทยก็จะเปลี่ยนตามก็เรียกว่าอะไรนะมันจะมีเลิกผ่านนาทีก็นะจริงๆอิทธิพลของพราหมณ์อีกแหละในเอเชียเราที่จะมีวันปีใหม่ใกล้ๆกันแบบนี้แหละเวียดนามพม่าลาวเนี่ยเขมรเนี่ยเราจะมีปีใหม่อยู่ในช่วงประมาณนี้ใกล้ๆกันต่างประเทศก็เหมือนกันนะปีใหม่เขาก็ไม่ตรงกันยุโรปอเมริกาก็ไม่ได้ตรงหรอกคือไอ้วันที่1มกราเนี่ยเป็นวันที่ส่วนรวม ขออภัยเขาสมมติเอาส่วนรวมแต่ละประเทศเนี่ยมีปีใหม่ไม่เหมือนกันหรอกยอมไปศึกษามันมีไม่ตรงวันครับบางทีเดือนพฤษภาคมมีเลยมิถุนาอย่างยุโรปอ่ะนั่นแหละเพราะนั้นอันนี้เป็นเรื่องของปีใหม่ปีเก่าแต่มันก็วันเดิมอ่ะเนาะ แต่นี่มากลับมาเรื่องของเราเอาให้ก็เรียกว่าให้อาหารกับใจแล้วก็ให้โอกาสกับชีวิตเราที่จะสั่งสมเสบียงที่จะไปต่อไปทำวันไม่เกิน15 นาทีงั้นเราทำให้เคยชินไว้เป็นนิจกรรมนิจศีลไว้จะเป็นอกุศลเยอะตื่นเช้ามาก็กราบพระ5 ครั้งนะนึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาครูบาอาจารย์จะอรหังสัมมาก็ได้จะไม่ก็ได้
แล้วแต่เสร็จแล้วก็พอกราบ5 ครั้งแล้วไงก็นโม3 จบก็น้อมน้อมได้อะไรนี่กราบพระได้มงคลเลยใช่ไหมเพราะนโมนี่ได้อะไรน้อมน้อมได้บุญการประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นบุญกิยาวัตถุ10 1 ใน 10แล้วการอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นอะไรเป็นพรอันประเสริฐย่อมมาเกิดแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิดด้วยประการชนิดนี่อาตมาก็เพิ่งมารู้เนี่ยว่าพรเป็นอย่างนี้เองรู้ที่ว่าตังคทานนี่แหละก็แปลให้ฟังเสร็จแล้วก็นโมได้พรแล้วก่อนออกจากบ้านนะตั้งนโมเลย3 จบพอโยมได้พรไปตลอดเส้นทางหลวงพ่อท่านสอนเอาไว้ก็กราบพระ5 ครั้งนโม3 จบเสร็จแล้วก็ไต่สรณคมพุทธังสนังกัจฉามิตมังสนังกัจฉามิสังฆังสนังกัจฉามิตุติยัมปิตติยัมปิได้เนาะไม่ยากนะอันนี้คือการเข้าถึงไตรสรณคมเป็นพุทธนาสาริกชนที่ดี นี่คือการเข้าถึงจริงๆคือเราเอาพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งเอาพระธรรมเป็นที่พึ่งที่ระลึกเอาพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกคําแปลของมันนะพุทธังสนังกัจฉามิข้าพเจ้าขอถือพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งที่ระลึกแล้วระลึกถึงไหมพุทโธวันละกี่รอบ 3 รอบใช่ไหมโอเคไม่เป็นไรพอปฏิธรรมนี้เสร็จแล้วไงบ้างข้าพเจ้าสมาทานศีล5 พูดแค่นี้แหละพูดภาษาไทยนี่แหละได้ศีล5แล้วเพราะฉะนั้นการสมาทานศีลเนี่ยมี3 แบบ1ก็เรียกว่าสมาทานวิรัตรับจากพระก็เรียกว่าสมาทาน2สมถาวิรัตคือเจตนางดเว้นด้วยตัวเองมันสูงขึ้นอีกชั้นหนึ่งเป็นเจตนาที่เราอยากจะทำเองอย่างรับจากพระก็รับไปงั้นเพราะมาวัดต้องรับบางทีไม่อยากรับก็ต้องรับใช่ไหมบางทีวิสุงอีกนะเจ้าเล่ห์เลยแบ่งเป็นข้อๆไว้นะข้อสุดท้ายไม่เอาเดี๋ยวจะไปเมาหน่อย เห็นไหมอาตมาเป็นเองแหละ เราก็รู้อย่างเงี้ยงั้นถ้าเรามีเจตนาเองนี่มันเจตนางดเว้นนะมีตัวเจตนาตัวนี้มันสูงขึ้นอีกชั้นหนึ่งพอเจตนาบ่อยเข้าทำบ่อยเข้านะเข้าตัวนี้คือเราไม่มาวัดอยู่ที่บ้านอยากมีศีลเราก็ทําได้ด้วยตัวเรานี่ไงถือว่าเป็นผู้รู้เรารู้มันแล้วก็ทําบ่อยๆเข้ามันเข้าไปในใจที่หลังจะทําอะไรก็ไม่เอากลัวบาปกลัวผิดศีลเข้าไปในจิตแล้วอันนี้เค้าเรียกว่าเป็นเทวดาแล้วนะกลายเป็นมนุษย์ใจเป็นเทวดาแล้วนี่เค้าเรียกว่าสมุเฉทวิรัตไม่ต้องวิรัตอีกต่อไปแล้วเป็นสมุเฉทขาดแล้วอยู่ในใจเลยถ้าใครสามารถมีศีลอยู่ในใจแบบนี้ก็ใกล้ๆโสดาบันแล้วล่ะไม่ยากนะเดินเส้นนี้ก็ได้เดินเส้นศีลนี่แหละเพราะฉะนั้นสมาทานศีล5เสร็จก็เอาตังค์มาบาทหนึ่งบาทเดียวก็พอเพราะไม่มีบาทก็ไม่มีล้านหรอกใช่ไหมล้านมาเริ่มจาก1 บาทแล้วเงินบริสุทธิ์ของเราบริสุทธิ์เราได้มาด้วยบริสุทธิ์จิตที่บริสุทธิ์แล้วก็ตั้งจิตที่บริสุทธิ์ด้วยว่านิพพานนปัจจโยโหตุเป็นปัจจัยเพื่อการพ้นทุกข์ไม่ขออะไรไม่ขอนู่นขอนี่ให้เป็นปัจจัยเพื่อการพ้นทุกข์เท่านั้นปฏิภาณคือพ้นทุกข์เพราะฉะนั้นนี่คือปรมัตถฐานโยมหยอดกระปุกเอาไว้เลยแล้วก็จะไปทำบุญอะไรก็แล้วแต่เมื่อมีเวลาทำให้เรามีโอกาสให้ทานได้ทุกวันเป็นนิจกรรมกรรมตัวนี้จะเป็นกรรมที่จะตัดรอนอย่างอื่นได้เวลากรรมไม่ดีให้ผลกรรมดีพวกนี้จะไปตัดรอนให้กรรมที่ทำประจำนี่แหละเคยชินดังนั้นเราตายไปแล้วใช่ไหมหรือ จะมาทำกฐินก็ได้นะวัดสังฆทานเขาก็ถิ่นสามัคคีเท่าไหร่ก็ได้เขาไม่จำกัดเนี่ยใช่ไหมหนึ่งกองกี่ร้อยก็ได้จะเล่าได้ยาวมีเด็กชั้นประถมอ่ะเขามาทำกฐินอ่ะเนี่ยเขามาบวชสามเณรเนี่ยเขาก็ถามว่ากฐินทำไงก็ถามอย่างนี้พี่เลี้ยงก็อธิบายเอ้าผมจะเป็นเจ้าภาพได้ไหมได้เขาก็ไปรวบรวมในห้องเขามาเนี่ยในห้องมีกี่30 กว่าคนมั้งเขาได้มา100 กว่าบาท มาเลยยืดมาเลยก็ผมไปเป็นเจ้าภาพกฐินครับมาเขาวางจุ๊บเหรียญนั่นเลยเอาเขาก็ให้ผ้าทิพย์มาผืนหนึ่งแต่ก่อนนี่คือ1 กองเขา1 ผ้าทิพย์ผ้าทิพย์จะเป็นผ้าขาวทั้งหมดผ้าทิพย์ก็เรียกว่าทิพย์เพราะว่าผ้าทั้งหมดเนี่ยจะเอามารวมเป็นผืนเดียวกันแล้วก็ไปตัดไปเย็บไปย้อมให้เสร็จภายในวันเดียวแล้วก็ท่านทำตรงนี้อยู่ทุกวันนี้ก็ทำอยู่เพราะฉะนั้นทั้งหมดทุกผืนเนี่ยจะมารวมอันเดียวกันหมดเพราะฉะนั้น1 กองเท่าไหร่ก็แล้วแต่เสร็จแล้วก็จบปุ๊บก็อธิษฐานเข้ามาถวายแม่ดูเขาเปลื้มใจเขาเลยในบุญเกิดอย่างนั้นเลยในที่สุดเด็กคนนี้ตั้งแต่ป.1เขาทำจนจบเรียนจบมหาวิทยาลัยทำกฐินทุกปีเลยโยมจากเพื่อนๆในห้องนี่แหละปัจจุบันอยู่มหิดล
เป็นหมอแล้วคิดได้ไงตั้งแต่เด็กป.1ให้ดูเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้เราทำก็ไม่ช้านะไม่แปลกหรอกจะทำก็ไรก็ได้ให้เป็นบุญก็แล้วกันที่เราจะทำงั้นก็หย่อนไว้ก่อนเสร็จแล้วเราก็ยังนั่งอยู่ที่บนเตียงเนาะเพราะเกาะกาบหมอนนี่ก็ยังนั่งอยู่ก็นึกถึงแบบที่อาตมาบอกเมื่อกี้นึกแต่ศีรษะลงไปเท้าด้านหลังขึ้นมาแล้วด้านข้างลงไปก็ขึ้นมารู้รูปนั่งแล้วก็ดูข้างหน้าลงไปก็ขึ้นมาแล้วหายใจเข้าปอด3รอบหายใจเข้าทางจมูกออกทางปากนะหายใจเข้าทางจมูกแล้วบังคับออกทางปากสติจะมาดี3รอบพอไม่ต้องมากมันตรงกับเวลาเขาเรียกว่านาฬิกาชีวิตตี3ถึงตี5เนี่ยให้ตื่นขึ้นมาหายใจเข้าปอดจะรักษาตรงนี้ได้ปอดจะดีนั้นหายใจเข้าปอด3รอบเสร็จแล้วหายใจเข้าท้อง3รอบอยากไหมท้องไม่ป่องเนาะใช้นิ้วช่วยก็ได้เขาเรียกว่าเซ็นเซอร์เป่านิ้วเนี่ยเป่าไปเรื่อยๆมันก็จะออกไปเรื่อยก็เบาเรื่อยๆสติอยู่เรื่อยเลยนะโยมจนกระทั่งท้องมันแฟบจนหมดจนทนไม่ได้ก็หยุดนิดนึงแล้วก็หายใจเข้าทางจมูกแล้วก็ดูท้องมันพองไปด้วยสติดีมากจนมันเต็มแล้วก็หยุดแล้วก็เป่าใหม่ออกไปใหม่3รอบพอเสร็จปุ๊บโยมก็อุทิศส่วนกุศลเลยอุทิศให้ใครไปอุทิศไปก็จบเลยเสร็จแล้วก็แผ่เมตตากราบพระอีกสัก5ครั้งก็ได้หรือไม่ต้องกราบก็ได้ใช้เวลาตรงนี้ประมาณ15นาทีเท่านั้นเองตื่นมาโยมจะได้มงคลเห็นไหมบูชาบุคคลที่ควรบูชาได้บุญจากการนอบน้อมได้พรจากการนอบน้อมแล้วก็ได้ศีลได้ใช่ไหมได้ทานได้ให้แล้วทานศีลก็รักษาแล้วแล้วรักษาศีลก่อนให้ทานอีกต่างหากแล้วก็ภาวนาแล้วเห็นไหมรู้กายรู้รูปนั่งรู้ลมหายใจนี่ก็เรียกว่าภาวนาแล้วพัฒนาจิตครบเลยเห็นไหมโยมได้ทั้งมงคลได้ทั้งบุญได้ทั้งพรได้ทั้งทานทั้งศีลทั้งภาวนาโอ้โหเยอะนะใช่ไหมใช้เวลาไม่เยอะเลยน่าสนใจจำได้ป่ะจำไม่หมดจดเอาไว้จำจดไม่ได้นะจะจำไม่หมดแน่เดี๋ยวไปบอกกันไปถามกันก็แล้วกันแต่ไม่งั้นเดี๋ยวไม่ได้นอนได้จดทีละนะจำไม่ยากนะแค่นี้เองจำแล้วทำซะวันละครั้งตื่นนอนมาครั้งหนึ่งก่อนนอนอีกเที่ยวหนึ่งบุญตรงนี้เยอะมากแล้วเป็นบุญที่ทำแบบเจตนาจริงๆถ้าเช้าไม่ทันมันต้องรีบใช่ไหมมีหลายคนบอกต้องรีบอะเอาไม่เป็นไรก่อนนอนก่อนพอทำก่อนนอนจนเคยชินแล้วค่อยๆขยับมาตอนเช้าสมมติว่าตอนเช้าเรารีบตอนไหนตีห้าใช่ไหมเราก็ปลุกนาฬิกาตีสี่สี่สิบห้าตีสี่สี่สิบห้าตื่นมาแล้วก็โรเลโรแฉ่งชิวๆสบายสบายทำแบบสบายพอตีห้าปุ๊บเราก็รีบเลยจะได้ไหม ก็รีบตอนตีห้าไงเพราะนั้นก็ตื่นก่อนไงตื่นมาทำตรงนี้ก่อนอากาศสบายๆเสร็จแล้วตีห้าก็จะรีบก็ตามสบายต่อไปความรีบจะน้อยลงสติจะมากขึ้นความรีบต่างๆมันจะเริ่มคลายมันจะไม่มีบีบคั้นสมองความดันก็จะหายไปได้คนที่มีความดันก็จะหายไอ้รีบๆมากๆเนี่ยความดันนะเป็นปัญหาเหมือนกันเพราะนั้นเนี่ยทำตรงนี้จิตจะเย็นจะเบาสบายขึ้นมาถ้าทำประจำสม่ำเสมอไปมาๆโยมหายใจอยู่ดีๆสงบเฉยเลยนี่ยังไม่ได้สวดมนต์นะที่เหลือถ้าโยมมีเวลาวันไหนที่จะสวดมนต์ต่อตามสบายเดี๋ยวไปต่อเองแต่เริ่มจากตรงนี้พอเริ่มแค่นี้ธรรมะสั้นๆอยากให้ไว้ว่ายุคนี้มันค่อนข้างจะลำบากที่จะกระทำเพราะนั้นทำสติด้วยแค่นี้พอเราจะได้ครบเลยเนาะตอนนี้หายสงสัยยังหรืออยากจะไปนอนแล้วเมื่อไรจะไปถ้าไรไม่ไปด้วยไม่สงสัยนะก็สำเร็จแล้วสิเพราะไม่สงสัยอ่ะวิจิกิจฉาดับแล้วละสักกายทิฏฐิละวิจิกิจฉาละศีลปัตตปามาสโอ้โหประสบดับันแล้วเนี่ยนะศีลมั่นใจในศีลแล้วใช่ไหมมั่นคงนี่แหละศีลปัตตปามาสคือไม่ไปมาดไม่ลูกคำแล้วมั่นใจในศีลศีลเข้าไปอยู่ในใจเนี่ยนี่ค่ะสมุเฉทวิรัตเห็นป่ะละความสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่ามีพระคุณพระคุณของพ่อแม่คุณครูบาอาจารย์ก็กราบอยู่ทุกวันไม่ใช่เหรอเห็นไหมไม่สงสัยเลยใช่ไหมสักกายทิฏฐิคือตัวตนก็เห็นอยู่แล้วว่าเรามีอะไร
ก็พิจารณาเห็นอยู่ทุกวันเนี่ยอาการ32ไม่ใช่เราอะแล้วเราจะไปยึดมั่นอะไรไว้แค่นี้เองนะโสดาบันแล้วเห็นว่าแต่ต้องเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็เห็นเราเนี่ยชัดเจนนี่แหละ เดี๋ยวยอมแยกออกกัน5ได้แล้วยอมจะรู้ว่าอันไหนมันเที่ยงอันไหนบังคับได้มั่งใจเราบังคับไม่ได้อันนี้ก็บังคับไม่ได้มันจะไม่ให้มันแก่ก็ไม่ได้จะไม่ให้มันเจ็บไม่ให้มันตายก็ไม่ได้บังคับอะไรไม่ได้เลยเห็นไหมฮะโยมจะเห็นสภาพความจริงได้ถ้าเริ่มมาคิดอยู่ตรงนี้ต่อเนื่องไปแล้วมันก็ถึงตรงนั้นได้นะแต่ถ้าฟังแล้วสำเร็จก็อนุโมทนาเอวังสำเร็จจริงเหรออ้าวสาธุอนุโมทนาก็ขอญาติโยมทุกท่านจงประสบสำเร็จ ในช่วงของส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ของไทยนะคิดหวังสิ่งใดก็ให้สมปรารถนาดังใจปรารถนาทุกประการ ขอให้เป็นผู้มีสติตั้งมั่นมีสมาธิมั่นคงมีปัญญารักษาตนแก้ไขปัญหาทุกอย่างในโลกได้ขอให้มีดวงตาเห็นธรรมถึงมรรคสี่ผลสี่และนิพพานหนึ่งด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญขอเจริญพรดีแล้วจะถึงสวรรค์หรือเปล่าอาตมาก็ชอบแซวทุกทีเนาะสาธุว่าดีแล้วใช่ไหมแต่ทำไมพูดเบาจังความดีแต่ด่ากันได้เสียงดังเลยนะแปลกเนาะต้องสาธุให้ถึงพรหมโลกเลยนะใช่ได้เช้าที่เขาสวดเดี๋ยวธรรมจักรจะสวดวันเสาร์เดี๋ยวโยมจะรู้ตั้งแต่ชั้นเทวดาเขาบอกยังเสียงให้บรรลือลั่นเสียงแบบนี้แหละสาธุชั้นตาตุ่มไปถึงชั้นดาวดึงก็สาธุขึ้นไปอีกก็ขึ้นไปจนถึงพรหมโลกนี่แหละเสียงสาธุนี่แหละเพราะนั้นถึงอย่างโยมเป็นพรหมแล้วนะเพราะต้องสาธุให้ถึงพรหมโลกให้ได้เพราะชื่อมันอยู่ที่นู่นแล้วโอเคโชคดีช่วยกันเก็บนะ